ใจพระพรเคารพคุณท่านแต่ตอนนี้
โอเคสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีผู้เข้าร่วมรับฟังงานเสวนาวิชาการนะคะสังคมศึกษาในวันนี้นะคะโอเคไม่ทราบว่าเสียงออกปกตินะคะเพราะว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นงานเสวนาวิชาการนะคะที่ไลฟ์สดเป็นครั้งแรกนะคะเอาสวัสดีนะคะผู้เข้าร่วมรับฟังงานเสวนาวิชาการทางสังคมศึกษานะคะในวันนี้นะคะทางสาขาวิชาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนะคะก็ถือโอกาสนะในวันครูนะคะ16มกราคมในวันครูเป็นวันที่จะจัดงานเสวนานะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูนะคะในชื่องานว่าจากพระคุณที่3ถึงคศ3นะคะเราวัดวิชาชีพครูว่าด้วยอำนาจและก็สถานภาพทางสังคมสถานภาพในสังคมในสังคมไทยนะคะซึ่งเป็นผลงานวิจัยนะเรื่องล่าสุดของอาจารย์พิญญพันธ์พจนาราวันนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษานะชื่อก็ชื่องานวิจัยก็เป็นชื่อเดียวกับงานเสวนาในวันนี้นะคะส่วนดิฉันนะคะรัฐพิพันธ์จักสารนะคะก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะในงานเสวนาในวันนี้นะคะงานเสวนานะคะนอกจากอาจารย์พิญญพันธ์ก็จะเป็นผู้นำเสนอนะคะในประเด็นหัวข้ องานวิจัยนะคะที่มีประเด็นเกี่ยวกับวิชาชีพครูและก็สถานภาพทางสังคมของครูไทยนะคะก็จะมีวิทยากรอีก4ท่านด้วยกันนะคะก็จะมีครูทิวนะคะดร.ทิชานนท์ชุมแวงวาปีนะแล้วก็จะมีศึกษานิเทศนะก็ศึกษานิเทศเอกภพพรหมวิสิทธิพรหมวิสุทธิรักษ์นะคะแล้วก็จะมีอาจารย์เจนสมุทรนะคะแสงพันธ์แล้วก็สุดท้ายนะคะจะมีครูดีมนะคะนายชัยวัฒน์ธรรมชัยเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนะคะตามกำหนดการนะงานเสวนาครั้งนี้ก็จะเริ่มประมาณ9โมงนะคะก็จะเสร็จสิ้นประมาณเที่ยงนะคะจะพยายามไม่ให้เกินเที่ยงนะคะในช่วงเวลานี้ก่อนถึงเวลาเริ่มงานก็นะฝากท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังในฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีผู้ที่มาเข้าร่วมฟังแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะคะทุกทีงานเสวนาสังคมศึกษาเนี่ยเราจัดกันเป็นเนืองๆอยู่แล้วนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะจัดผ่านแพลตฟอร์ม Google Meet นะถึงแม้ว่าจะเปิดลิงก์ให้เข้าเป็นสาธารณะแต่ก็ยังไม่เคยไลฟ์สดผ่านเฟซนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกซึ่งทำใ
ผู้ร่วมเข้ารับชมรับฟังเนี่ยหากจะมีประเด็นที่อยากเสนอหรือมีคำถามที่อยากจะให้วิทยากรช่วยกันตอบหรือมาเป็นประเด็นที่มาถกเถียงกันก็สามารถพิมพ์ผ่าน Facebook ได้เลยนะคะผ่านใต้ไลฟ์สดนะคะเพื่อที่ว่าจะมีการรวบรวมนะคำถามนะมาพูดคุยกันในช่วงท้ายของงานเสวนาในวันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรารอเวลาอีกสักหน่อยนะคะนะให้แล้วเราก็จะเริ่มงานกันนะคะหัวข้องานนะคะหัวข้องานวันนี้จากพระคุณที่3ถึงคศ3นะคะพลวัตวิชาชีพครูว่าด้วยอำนาจแล้วก็สถานภาพทางสังคมในสังคมไทยนะคะก็เป็นผลงานวิจัยนะคะของอาจารย์ปิญญพันธ์นะคะก็จะมีในงานวิจัยเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์หลักๆนะคะที่จะนำมาพูดคุยในวันนี้ด้วยนะคะก็คือจะพูดถึงเรื่องพลวัตนะคะพลวัตของการผลิตครูนะคะในสังคมไทยนะในช่วงเวลาต่างๆนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คืออาจารย์ปิญญพันธ์ก็จะนำเสนอบทบาทแล้วก็สถานภาพของครูนะคะภายใต้โครงสร้างทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเป็นงานวิจัยเชิงประวัติศาสตร์นะก็จะมีการพรรณนาบรรยายภายใต้บริบทนะทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ส่งผลกับวิชาชีพครูนะคะโอเคในช่วงเวลานี้ก็จะเริ่มนะคะขอเริ่มเข้าสู่นะช่วงเวลาของการงานเสวนาวิชาการนะคะก็สวัสดีนะสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะสวัสดีทุกท่านที่กำลังร่วมรับชมรับฟังนะคะงานเสวนาวิชาการนะคะสังคมศึกษานะคะแล้วก็ขอสวัสดีท่านวิทยากรนะคะทั้ง5ท่านด้วยนะคะดิฉันนะคะรับพิพันธ์จากสารนะคะก็จะมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในงานเสวนาในวันนี้นะคะผ่านทางไลฟ์สดนะจากเพจทางสาขาสังคมศึกษานะคะราชภัฏลำปางนะคะงานเสวนาวิชาการในวันนี้นะคะก็จะจัดขึ้นเนี่ยเนื่องในโอกาสวันนี้เป็นวันครูนะ16มกราคมของทุกปีก็จะถูกกำหนดถูกยึดถือว่าเป็นวันครูนะทางสาขาวิชาสังคมศึกษาก็เป็นสาขาที่ผลิตนะครับบัณฑิตนักศึกษาครูนะคะในหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตนะคะก็ได้จัดงานเสวนาวิชาการนี้ขึ้นมาในหัวข้อที่สัมพันธ์โดยตรงกับวิชาชีพครูนะก็คือจากพระคุณที่3นะถึงคศ3พลวัตวิชาชีพครูว่าด้วยอำนาจและก็สถานภาพทางสังคมในสังคมไทยนะซึ่งเป็นผลงานวิจัยนะคะเรื่องล่าสุดของรองศาสตราจารย์ดร.พิญญพันธ์โภชนาลาวันนะคะแล้วก็อาจารย์พิญญพันธ์เนี่ยก็จะนำเป็นผู้ที่นำเสนอนะคะในประเด็นต่างๆในงานเสวนาครั้งนี้นะคะดิฉันจะขอแนะนำท่านวิทยากรนะผู้ร่วมเสวนาครั้งนี้5ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกนะคะก็อาจารย์พิญญพันธ์โภชนาลาวันนะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษานะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนะก็จะเป็นผู้นำเสนอประเด็นสำคัญจากผลงานวิจัยนะแล้วก็เป็นหัวข้อเดียวกับงานเสวนาในครั้งนี้นะคะแล้วก็จะมีผู้ร่วมวิจารณ์นะแล้วก็นำเสนอนะคะในประเด็นที่มีหลากหลายมุมมองด้วยการเกี่ยวกับวิชาชีพครูนะอีก4ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกนะครูทิวนะคะครูทิวดร.ทิชานนท์ชุมแวงวาปีนะคะครูทิวเป็นครูจากโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมนะจังหวัดอุดรธานีนะคะครูทิวก็จะมีอาจจะมีมุมมองและข้อเสนอในฐานะที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติการนะโดยตรงเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะซึ่งเป็นหน้าที่หลักหน้าที่ที่สำคัญของครูนะคะท่านที่สองนะคะศึกษานิเทศเอกภพนะคะพรหมสุทธิรักษ์นะคะถ้าศึกษานิเทศเอกภพก็
มาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรีนะคะศึกษานิเทศเอกภพก็จะมีมุมมองในฐานะคนที่ทำงานนะคะโดยตรงสัมพันธ์กับการประเมินผลงานของครูแล้วก็การเลื่อนวิทยาฐานะนะอีกทั้งคุณเอกภพเนี่ยก็เคยเป็นข้าราชการครูมาก่อนนะคะเป็นข้าราชการครูมาถึง7ปีนะก่อนที่จะเบี่ยงสายงานตัวเองมาอยู่สายงานนิเทศศึกษานะคะท่านที่3นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจนสมุทรแสงพันธ์ค่ะเป็นอาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็จะมาให้มุมมองนะจากสถาบันผลิตครูนะก็จะเห็นมุมมองในแวดวงครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์นะคะซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์โดยตรงกับพลวัตวิชาชีพครูนะคะแล้วก็สุดท้ายท่านที่4นะครูดีมนะคะนายชัยวัฒน์ธรรมชัยนะครูดีมก็จะเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหรือครูฝึกสอนนะคะในชั้นปีที่5นะอยู่ในหลักสูตร5ปีรุ่นสุดท้ายนะคะครูดีมชัยวัฒน์ก็จะมาพูดถึงในมุมมองนะคะในฐานะที่เป็นนักศึกษาครูแล้วก็จะมาชวนแล้วในพูดคุยแล้วก็จะเป็นผู้ที่รวบรวมคำถามหรือข้อเสนอนะคะของผู้ที่มาร่วมรับฟังงานเสวนาในครั้งนี้นะคะส่วนท่านที่กำลังรับฟังงานเสวนาอยู่หากมีคำถามหรือมีประเด็นที่อยากให้ท่านวิทยากรแสดงความคิดเห็นนะก็สามารถคอมเมนต์พิมพ์มาใต้ไลฟ์สดนะผ่าน Facebook เพจสาขาสังคมที่กำลังไลฟ์สดตอนนี้ได้เลยนะคะในช่วงท้ายของงานเสวนานะก็จะให้วิทยากรนะคะนำเสนอหรือหลังจากที่วิทยากรเนี่ยวิจารณ์เสร็จก็จะตอบคำถามนะข้อเสนอจากทางบ้านนะแล้วก็มาพูดคุยกันต่อนะคะโอเคค่ะก็ได้เวลาพอดีแล้วนะคะสำหรับงานเสวนานะก็จะเริ่มจากเรียนเชิญอาจารย์พิญญพันธ์พจนลาวันนำเสนอนะคะสวัสดีครับเสียงชัดเจนไหมครับโอเคเนาะครับชัดเจนค่ะก็ยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ร่วมเข้าชมนะครับไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับชื่องานวิจัยนะครับจากพระคุณที่3ถึงคศ3นะครับผมต้องการที่จะเล่นคำแสดงให้เห็นสถานะของครูเนาะจากเดิมที่มันมีการพยายามยกระดับครูในฐานะที่เป็นครูเรือจ้างเนี่ยจนไปถึงการให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าวิชาชีพครูขอไปสไลด์เลยนะครับผมพยายามจะกำหนดเวลาพูดให้อยู่ใน30นาทีนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับยังไงรบกวนทางทีมงานช่วยเตือนด้วย เริ่มที่บทนำมันก่อนนะครับผมคิดว่าทุกคนเชื่อแหละนะครับว่าครูเนี่ยสำคัญมากนะครับในฐานะที่เป็นผู้ที่มีบทบาทในการผลิตพลเมืองที่มีคุณภาพหลังๆเนี่ยใช่ไหมเราก็จะเอาไปครูไปเทียบกับการศึกษาระบบแบบฟินแลนด์นะครับแล้วก็เป็นระบบที่ให้ความสำคัญกับครูอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยผมว่านโยบายรัฐเนี่ยพยายามยกระดับวิชาชีพครูมานะครับแต่ผมคิดว่าปัญหาหรือว่าเงื่อนไขต่างๆของระบบการศึกษาเนี่ยมันเยอะแยะมากมายแล้วก็เวลาแก้ก็แก้ด้วยปัญหาอย่างผิวเผินนะครับแล้วก็ไปจับความผิดพลาดส่วนบุคคลเช่นครูที่ทุจริตครูที่ทำร้ายเด็กครูที่อย่างนั้นอย่างนี้แล้วกลายเป็นว่าเราก็มุ่งมาพัฒนาครูในเชิงปัจเจกว่าครูต้องมีคุณธรรมครูต้องมีศักยภาพครูต้องแบบอดทนนู่นนี่นั่นได้ทั้งที่ผมคิดว่าเราไม่เข้าใจหรือเราเข้าใจเป็นภาพจิ๊กซอว์เล็กๆน้อยๆเราไม่เห็นว่าสภาพแวดล้อมของครูในสังคมไทยมันอยู่ยังไงมันเป็นยังไงครับอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นที่ผมคิดว่านำไปสู่การคิดเรื่องงานวิจัยตรงนี้วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเนี้ยนะครับเป็นงานวิจัยที่เดี๋ยวต้องออกตัวสำหรับครูหลายท่านที่ชมอยู่นะครับงานวิจัยนี้จะเป็นงานวิจัยที่อาจจะต่างจากงานวิจัยที่คุ้นๆกันก็คือการงานวิจัยอันนี้จะเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพนะครับแล้วก็ศึกษาความเปลี่ยนแปลงนะครับในฐานะของใช้วิธีวิทยาแบบประวัติศาสตร์นะครับดูความเปลี่ยนแปลงนะครับจะเป็นงานวิจัยที่ดูเงื่อนไขปัจจัยต่างๆมีวัตถุประสงค์อยู่2ข้อนะครับเพื่อแสดงให้เห็นพลวัตการผลิตครูในสังคมไทยนะครับ2เพื่อนำเสนอบทบาทและสถานภาพของครูภายใต้โครงสร้างการเมืองสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปดังนั้นงานวิจัยนี้จะตอบ2จุดวัตถุ2วัตถุประสงค์นี้นะครับจะไม่ได้ดูประสิทธิภาพไม่ได้ดู
ผลสัมฤทธิ์อะไรงั้นผมไม่ได้ไปทางนั้นอย่างที่บอกครับระเบียบวิจัยใช้การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์นะครับที่เน้นการวิเคราะห์คือไม่ได้ดูเรื่องระดับเวลาอย่างเดียวแต่เรามองว่าภายใต้สังคมครูที่กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยนะครับมันอยู่ภายใต้โครงสร้างทางอำนาจแบบหนึ่งนะครับมีปฏิบัติการทางสังคมปฏิบัติการทางอำนาจที่มันเกิดขึ้นภายในวงการครูและภายในการศึกษาไทยอย่างไรนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องตั้งแต่ระบบผลิตครูบริหารครูนะครับผลงานวิชาการความคาดหวังต่อวิชาชีพและข้อวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลายนะครับซึ่งตัวงานวิจัยนี้พยายามที่จะทำคือถ้าผมว่าเราเข้าใจพวกนี้แล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่การปรับแต่งบทบาทหน้าที่ครูให้มันเท่าทันกับสิ่งที่เป็นอยู่นะครับให้เท่าทันโลกหรือว่านโยบายรัฐที่มันดูจะมีปัญหาเนี่ยมันจะต้องยังไงนะครับอันนี้ก็คือการพยายามที่จะมองไปที่ตรงนั้นขอบเขตนะครับก็จะเป็นระยะยาวนะครับซึ่งทำให้งานวิจัยนี้ค่อนข้างยืดเยอะนะครับเพราะว่าผมเริ่มตั้งแต่ก่อนสมบูรณาญาสิทธิราชก็คือตั้งแต่ก่อนระบบการศึกษาสมัยใหม่แต่ไปแตะๆเฉยๆนะครับช่วงแรกแล้วก็ยาวมันจะถึงปี63ครับหลังจากมีการเลือกตั้งแล้วภายใต้รัฐประหารปี57นะครับพื้นที่ก็จะไม่ได้เจาะไปที่โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งหรือจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะครับเราดูในเชิงโครงสร้างอำนาจที่มันลงมาทั้งประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดของงานนี้ก็คือว่าเราดูภาพใหญ่เพราะฉะนั้นบางอันอาจจะแซมปลิ้งหรือว่าตัวอย่างบางอันมันอาจจะไม่ฟิตกับคำอธิบายนี้ก็ได้นะครับซึ่งทางผู้วิจารณ์อาจจะนำเสนอมาได้ผมจะแบ่งหัวข้อนะครับไปตามแถบสีเหลืองๆนี่นะครับประเด็นแรกนะครับเราพูดถึงพัฒนาการการผลิตครูนะครับซึ่งไอ้การผลิตครูเนี่ยมันอยู่ภายใต้อุดมการณ์แล้วก็การเมืองนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราอ่านนะครับงานเกี่ยวกับครูเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นว่าโครงสร้างทำอำนาจมันส่งผลยังไงกับการผลิตครูแต่ก็มีงานบางงานที่พูดถึงนะครับแต่ว่าผมพยายามที่จะเน้นเรื่องนี้ให้ชัดขึ้นเราอาจจะเริ่มก่อนยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้ครับผมว่าคิดว่าการเรียนการสอนนะครับบ้านเราเนี่ยนะครับโรงเรียนเนี่ยมันเริ่มจากวัดนะครับเป็นแหล่งฝึกตนและก็แหล่งไต่เต้าสารภาพเรามีผีเรามีศาสนาพุทธเรามีศาสนาพราหมณ์ที่ช่วยหล่อหลอมการเรียนรู้และมันสร้างสิ่งที่เรียกว่าจารีตของความเป็นครูขึ้นมานะครับเอาง่ายๆเนี่ยศาสนาเนี่ยอักษรไทยนะครับหรืออักษรอักขระต่างๆเนี่ยมันมีที่มาจากศาสนาดังนั้นผมคิดว่าการเรียนรู้มันจึงไม่พ้นร่มเงาของศาสนาเช่นเดียวกับพิธีกรรมครอบครูไหว้ครูนะครับมันมาด้วยกันซึ่งไอ้การครอบครูเนี่ยมันก็มีลักษณะของวัฒนธรรมผีเข้ามาด้วยแต่ในสำหรับรัฐถะแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่ารัฐมองว่าวัดและพระสงฆ์เนี่ยเป็นแหล่งความรู้แหล่งอบรมคนที่ควรที่จะต้องถูกควบคุมเราพบว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาวัดนี่แหละนะครับเป็นตัวร้ายเลยคือวัดนี่แหละเป็นจุดรวมตัวกันของกบฏเลยด้วยซ้ำดังนั้นไอการควบคุมพระให้อยู่ในลู่ในลู่ทางอยู่ในร่องในรอยนะครับและไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเห็นได้ชัดที่สุดคือกฎพระสงฆ์ในสมัยรัชกาลที่1 นะครับเพราะสมัยรัชกาลที่1เข้าใจว่ามีกบฏพระสงฆ์เข้ามาด้วยผมไปคร่าวๆดังนั้นผมคิดว่าความรู้มันจะมีสิ่งที่มันคู่มากับสิ่งต้องห้ามนะครับดังนั้นมันไม่ได้หมายความว่าความรู้เนี่ยมันรู้ได้ไม่จำกัดมันมีข้อจำกัดนะครับยุคจารีตก็มีข้อจำกัดเรื่องนี้ต่อมาในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์เนี่ยนะครับโดยไอเดียแล้วมันคือการสร้างกลไกเพื่อผลิตข้าราชการนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในระบบเราทราบว่ายุคนี้เป็นยุคที่สมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้นก่อสร้างรัฐสมัยใหม่รัฐบาลกรุงเทพขยายอำนาจไปยังหัวเมืองและดินแดนประเทศสลากนะครับสร้างเขียนแผนที่ขีดอำนาจรัฐแบบใหม่เข้าไปดังนั้นการศึกษาจำเป็นที่จะต้องหล่อหลอมนะครับสร้างให้ราษฎรหรือสิ่งที่ยุคนั้นอาจจะเรียกว่าพลเมืองเนี่ยนะครับกลายเป็นคนกลุ่มเดียวกันของชาติโดยเฉพาะในดินแดนที่เป็นประเทศสลากมลายูล้านช้างล้านนานะครับถ้าใช้คำนี้ไปก่อนเพื่อเราเข้าใจตรงกันทั้ง3เนี่ยใช้อักขระคนละแบบกับกรุงเทพนะครับถ้าเรามองทุกวันนี้เราอาจจะนึกว่าแค่มลายูเท่านั้นที่เป็นอื่นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วตัวอักขระล้านนาเนี่ยข้าราชการสยามอ่านไม่ได้ครับตัวอักขระล้านช้างข้าราชการสยามอ่านไม่ได้ดังนั้นจินตนาการของภาษาโลกของภาษามันจึงอยู่คนละแบบภาษาไทยจึงเข้าไปกับโรงเรียนนะครับเป็นพลังที่
ที่บีบให้คนเนี่ยสมมติถ้าอยากจะรับราชการหรืออยากจะมีชีวิตที่มั่นคงเนี่ยก็ต้องเข้ามาเรียนรู้ภาษาไทยเช่นเดียวกับการตั้งกรมศึกษาธิการและในที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ก็คือการตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูแบบตะวันตกนะครับซึ่งเป็นสไตล์แบบอังกฤษนี่แหละโรงเรียนครูแบบตะวันตกทำให้มีระบบการเรียนการสอนแบบตะวันตกมีการฝึกสอนในโรงเรียนนะครับโรงเรียนจำนวนมากที่เกิดขึ้นในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะครับที่เรารู้จักกันอย่างเทพศิริแล้วมันเป็นโรงเรียนคล้ายโรงเรียนสาธิตมาก่อนดังนั้นนี่คือระบบการเรียนการสอนแบบตะวันตกที่มันเกิดขึ้นมาแล้วความรู้ยุคนี้นะครับที่เป็นความรู้ต้องห้ามเราเจออะไรบ้างนะครับตำราเศรษฐศาสตร์ซึ่งสอนเรื่องเศรษฐศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องต้องห้ามนะครับซึ่งในมองในมุมนี้สมัยเรามันตลกมากเนาะใช่ไหมการห้ามสอนเรื่องเศรษฐศาสตร์หรือความรู้ที่มันเป็นภัยต่อความมั่นคงโดยตรงนะครับเช่นความรู้แบบรีพับลิกหรือสาธารณรัฐนะครับข้อเสนอเรื่องกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ประเด็นที่2ครับความระหกระเหินของอำนาจประชาชนนะครับกับครูที่กลายเป็นพระคุณที่3ผมว่าในหลัง2475เป็นต้นมาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยุคประชาธิปไตยเนี่ยการศึกษากลายเป็นหนึ่งในหลักสำคัญนะครับเกิดแผนการศึกษาแห่งชาติซึ่งสมัยก่อนไม่มีเป็นรูปธรรมมาก่อนทำให้เกิดการขยายโรงเรียนนะครับเกิดระบบการฝึกหัดครูที่เชื่อกันว่าจะเป็นฐานของวิทยาลัยครูในเวลาต่อมานะครับและยุคคณะราษฎรเนี่ยนะครับการศึกษาระดับอุดมศึกษาเกิดขึ้นอย่างจริงจังเป็นการระดมการศึกษาอุดมศึกษาที่เชื่อมโยงกับวิชาชีพเช่นมหาลัยแพทยศาสตร์ซึ่งปัจจุบันคือมหิดลนะเกษตรศาสตร์ศิลปากรเกิดมาไล่เรียกกันหมดนะครับพรบครูก็เกิดขึ้นในปี88ครับซึ่งกำหนดให้มีครุสภาวัตถุประสงค์ของครูสภาก็คือเขาใช้คำว่าครูปกครองครูนะครับก็คือมองเรื่องของฟังก์ชันแบบข้าราชการมากๆครับโลโก้เป็นพระฤหัสบดีนะครับซึ่งเป็นครูของเทวดาครับดังนั้นผมคิดว่าไอ้ความเชื่อแบบนี้มันผสมผสานกับความเชื่อแบบครูแบบเดิมกับครูที่สมัยใหม่ขึ้นมาครับนี่คือพระฤหัสบดีที่ผมคิดว่าหลายคนในวงการครูคุ้นกันครับแล้วก็มันก็เริ่มสั่งสมใช่ไหมครับความศักดิ์สิทธิ์ครูเริ่มมีมิติเป็นเทวดามากขึ้นแล้วหลังสงครามโลกนะครับผมใช้คำว่าใต้ปีกอินทรีย์ก็คือว่าอิทธิพลของสหรัฐอเมริกามีบทบาทมากขึ้นจากเดิมระบบครูเราอยู่กับอังกฤษใช่ไหมในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในยุคนี้เราอยู่ในภายใต้ระบบของอเมริกันนะครับมศวหรือวิทยาลัยวิชาการศึกษาก็ตั้งขึ้นในปี96นะครับโดยการสนับสนุนของมาลาอินเดียนาแผนกครุศาสตร์แน่สอนจุฬาก็ได้รับการสนับสนุนตั้งแต่ปี98นะครับและวันนี้ที่เป็นวันครูเนี่ยนะครับถูกประกาศเป็นครั้งแรกในปี2500นะครับในราชกิจจาประกาศ11ธันวาคม99แหละแต่ว่าประกาศให้มันใช้จริงเนี่ยนะครับในวันที่16มกราคม2500ก็นับว่าครบรอบ65ปีใช่ไหมครับของการตั้งวันครูกล่าวอย่างย่อนะครับ2500เนี่ยเป็นยุคที่รัฐบาลเผด็จการได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาทางด้านการทหารและที่สำคัญที่สุดในมุมนี้ก็คือการศึกษาแผนการศึกษาแห่งชาตินะครับการก่อตั้งสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในยุคนี้โดยเฉพาะเกี่ยวกับครูวิทยาลัยครูนะครับถูกจัดตั้งตามภูมิภาคต่างๆวิทยาลัยการศึกษาซึ่งปัจจุบันก็คือมอนเทเลสวนนะครับสารคามทักษิณนะครับตั้งขึ้นในปี10และ11ปี11ยังมีตั้งคณะศึกษาศาสตร์ในมหาลัยต่างๆผมไม่พูดชื่อแล้วนะครับมันจะเยอะละดังนั้นเราเอาจัดกล่าวได้ว่า2500ต่อ2510ก่อน14ตุลาเนี่ยระบบการผลิตครูเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับอย่างมหาศาลอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับโดยเฉพาะภายใต้การศึกษาแบบอุดมศึกษานะครับอันนี้ผมก็ขอข้ามไปแล้วกันนะครับแต่ที่น่าสนใจคืออย่างนี้นักวิชาการการศึกษานะครับปินมาลากุลอะไรต่างๆเหล่านี้คนเหล่านี้เกิดในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะครับสร้างตัวตนในระบอบประชาธิปไตยสมัยคณะราษฎรแล้วก็มีบทบาทเต็มที่ในรัฐบาลเผด็จการนะครับดังนั้นผมว่าคาแรคเตอร์นี้จะเป็นคาแรคเตอร์ที่ใกล้เคียงกันของนักวิชาการศึกษาในยุคนี้และในยุคนี้เองผมยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเกิดขึ้นจริงๆปีไหนนะครับแต่ผมเชื่อว่าพระคุณที่3เนี่ยเพลงนี้มันเกิดแล้วก็ถูกเปิดนะครับรับใช้พิธีกรรมไหว้ครูเนี่ยนะครับในยุคนี้นี่เองวิทยาลัยครูนะครับก็เกิดขึ้นโดยพรบคือก่อนหน้านั้นมีวิทยาลัยครูก็จริงแต่ยังไม่มีพรบนะครับเกิดพรบวิทยาลัยครูขึ้นหลัง14ตุลา2ปีนะครับ
เดี๋ยวผมจะไม่ลงดีเทลเรื่องโครงสร้างข้างในแล้วกันนะครับแล้วเกิดสิ่งที่ว่าพรบวิทยาเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาซึ่งต่อมาก็จะเป็นราชมงคลนะครับซึ่งอันนี้ก็จะผลิตครูอาชีวะด้วยดังนั้นเราจะเห็นว่าครูนะครับเกิดขึ้นเต็มๆนะครับในยุคนี้เกิดขึ้นในเชิงทั้งปริมาณนะครับและในเชิงคุณภาพนะครับทั้งครูระดับอุดมศึกษาทั้งครูระดับประกาศนียบัตรทั้งครูอาชีวะอย่างไรก็ตามครับเราพบว่าแม้การศึกษาเราจะเปิดกว้างอย่างมากเรามีอเมริกาที่เป็นต้นแบบของเสรีภาพแต่มีความรู้ต้องห้ามอยู่ซึ่งผมเชื่อว่าอันนี้แหละเป็นมรดกสงครามเย็นที่ตกทอดมาถึงตรงนี้นะครับรัฐบาลเผด็จการควบคุมเสรีภาพการแสดงออกนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเกรงว่าจะกระทบกระเทือนต่อพระบรมเดชานุภาพนะครับเรื่องสื่อที่ส่งเสริมความนิยมในรัฐคอมมิวนิสต์เพราะมันเป็นสิ่งที่บ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศนะครับอันนี้เกิดขึ้นในชุกยุค2500และมาเข้มข้นอีกทีในช่วงทศวรรษ10ถึง20อย่างไรก็ตามครับหลังจากทศวรรษกลางทศวรรษ2520แล้วครูจากเดิมที่เป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนกลายเป็นว่าเราผลิตครูมาล้นตลาดนะครับจำนวนครูกลายเป็นสิ่งที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นวิชาชีพที่มันไม่ได้ขาดแคลนอีกต่อไปในทางกลับกันนะครับ30เนี่ยเศรษฐกิจไทยขยายตัวอัตราความต้องการแรงงานเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ครูนะครับแต่ไปอยู่ที่วิชาชีพอื่นใช่ไหมวิชาชีพช่างวิชาชีพอะไรต่างๆดังนั้นวิชาชีพครูในทศวรรษ30จึงค่อยๆลดความสำคัญลงและอีกด้านนึงนะครับเราพบว่าปี38นะครับวิทยาลัยครูเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏซึ่งผมคิดว่ามันสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของวิชาชีพครูที่มันตกต่ำลงด้วยนะครับคือหมายความว่ามหาลัยเนี้ยนะครับก็ไปให้ความสำคัญนะครับกับภาพใหญ่ๆครับภาพที่เป็นนามธรรมอ่ะนะครับจากชื่อวิทยาครูใช่ไหมก็เป็นสถาบันราชภัฏถ้าเราเทียบกับมหาลัยเกษตรเนี่ยมหาลัยเกษตรไม่ได้เปลี่ยนชื่อใช่ไหมฮะมหาลัยเกษตรก็ยังใช้มหาลัยเกษตรอยู่แม้ว่าคุณจะเปิดสอนในที่ต่างๆนะครับลองจินตนาการใหม่นะครับถ้ามันไม่ได้ชื่อว่าสถาบันราชภัฏแต่มันชื่อว่าสถาบันครูใช่ไหมฮะหรือมหาวิทยาลัยครูแทนเลยผมว่ามันจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเลยนะครับผมจะไม่พูดถึงกลไกบริหารมหาวิทยาลัยแล้วกันนะครับเพราะมันส่วนเสริมดังนั้นชื่อพรบเนี้ยมันจึงสัมพันธ์กับการเป็นสถาบันใต้ระบบราชูปถัมภ์มากขึ้นนะครับว่ากันว่าชื่อราชภัฏเป็นชื่อที่พระราชทานจากนายหลวงนะครับเช่นเดียวกับราชสถีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในปี32ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงทศวรรษ40อย่างจริงจังทศวรรษ40เนี่ยนะครับราชภัฏเองหรือว่าราชมงคลเองเนี่ยก็เปลี่ยนจากสถาบันเป็นยกระดับเป็นมหาลัยนะครับเพื่อความคล่องตัวอะไรต่างๆอะไรก็ว่ากันไปแต่อย่างที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าในปี40เนี่ยนะครับในทศวรรษ40ซึ่งเราพบว่าไอเดียการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันเติบโตขึ้นอย่างมากนะครับอย่างเป็นการประสานเสียงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในสังคมไทยพร้อมกับรัฐธรรมนูญ40มีความพยายามมากนะครับที่จะย้ำความสำคัญของวิชาชีพครูโดยเฉพาะการฟื้นฟูด้วยหลักสูตร5ปีในปี47นะครับเป็นตัวนำร่องบนหลักการที่ต้องการที่จะสร้างแรงจูงใจนักเรียนที่เรียนดีเรียนเก่งเนี่ยนะครับที่มีความต้องการครูให้เข้ามาเรียนโครงการที่จุฬานะครับนำร่องด้วยการให้ทุนการศึกษาด้วยซ้ำนะครับประกันการมีงานทำผมคิดว่าไอเดียแบบนี้คงเป็นไอเดียคล้ายกับการผลิตหมอนะครับผลิตวิชาชีพชั้นสูงต่างๆซึ่งผมคิดว่าในช่วง40เนี่ยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆในสังคมไทยและเป็นผมใช้คำว่ามันเป็นฉันทามติด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามครับเราพบว่ารัฐประหารนี่แหละเป็นตัวที่คือมันสะเทือนกับระบบการเมืองด้วยนะครับและการศึกษาเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะการศึกษาเนี่ยมันก็ต้องไปด้วยกันใช่ไหมกับการจินตนาการถึงสังคมที่ควรจะเป็นนะครับดังนั้นรัฐประหาร2557นั้นเราพบว่ามันเป็นรัฐประหารที่มันไม่ได้ยึดโยงกับคนไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนไม่ได้ยึดโยงกับประชาธิปไตยนะครับและยังพบว่ามันแหลมคมกว่ารัฐประหาร49ที่ผ่านมาซะอีกเพราะว่าอะไรครับครั้งนี้ครับวางกล้ามากนะครับกล้าที่จะวางอนาคตให้กับพวกเราโดยที่ไม่มีการมีส่วนร่วมของผู้คนเลยวางยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับเป็นโมเดลที่ผมคิดว่าคล้ายสงครามเย็นมากเลยนะครับผิดแต่ว่าเราไม่มีภายคุกคามของสังคมมันไม่ใช่คอมมิวนิสต์แล้วแต่มันดันเป็นพรรคการเมือง
แล้วก็ประชาชนที่อยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกันแล้วมันสะท้อนยังไงกับการผลิตครูระบบการผลิตครูถูกลดจาก5ปีเหลือ4ปีแบบกึ่งบังคับในปี561นะครับผมไม่ลงดีเทลแล้วกันว่ามันยังไงนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแบบนี้มันไม่ได้เกิดจากความไม่ได้เกิดจากฉันทามติใดๆทั้งสิ้นแต่มันเกิดจากการผมใช้คำว่ามัดมือชกนะครับไม่เกิดจากการมัดมือชกของผู้กำหนดนโยบายระดับรัฐมนตรีนะครับมันไม่มีข้อถกเถียงมันมีข้อถกเถียงว่าจะเป็นต้องเรียน5ปีหรือเปล่าอะไรเงี้ยไอการถกเถียงเป็นสิ่งที่ดีฮะแต่ว่ามันรวบรัดตัดตอนมากเพราะอะไรเพราะมันจะเลือกตั้ง63นะครับคนเหล่านี้เชื่อว่าถ้ามีเลือกตั้งไอความเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้นแต่เขามองละเลยว่าสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงโดยไร้การมีส่วนร่วมโดยไร้การถกเถียงโดยไร้งานวิจัยรองรับนะครับซึ่งในฐานะนักวิชาการและผมรับไม่ได้กับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับในมุมผมหลักสูตร4ปีจึงเป็นมรดกของคณะรัฐประหารโดยตรงนะครับซึ่งผมคิดว่าเราต้องทบทวนกันนะฮะว่าจะเอายังไงกับมันว่าจะต้อง4ปีเนี่ยมันเวิร์กจริงไหมเนี่ยเราสอนมาหลายปีแล้วผมคิดว่าอาจารย์หลายคนที่สอนอยู่ในมหาลัยรู้ดีว่าปัญหาคืออะไรต้องทบทวนให้ดีว่าอะไรคือข้อดีข้อเสียอีกด้านหนึ่งครับผมคิดว่าทุกยุคทุกสมัยมีเพดานความรู้ทั้งสิ้นความรู้ต้องห้ามผมคิดว่าอันนี้มันก็สอดคล้องกับสิ่งที่พูดไปเมื่อกี้ว่าการจัดการเรื่องรัฐประหาร57เนี่ยมันมากับไอเดียเดียวกับเรื่องของมรดกสงครามเย็นแต่ความรู้ต้องห้ามจริงๆมันเห็นได้ชัดตั้งแต่กลางทศวรรษ40แล้วนะครับก็คือความรู้เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ความรู้เกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ชนชั้นนำนะครับเพราะว่าเขาเห็นว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องเดียวกับความมั่นคงของชาติหนังสือต้องห้ามอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมไม่ลงดีเทลแล้วกันแต่อย่างที่บอกว่าการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยมันมีเพดานความเรียนรู้เพดานของการมีข้อจำกัดนะครับความรู้บางอย่างเราไม่สามารถถามได้ใช่ไหมความรู้บางอย่างที่มันอยู่ในแบบเรียนเนี่ยมันเป็นความรู้ที่ถ้านักเรียนสงสัยโดยตามหลักการแล้วมันควรจะถกเถียงกันในคลาสได้ตั้งแต่ระดับประถมมัธยมหรือแม้แต่มหาลัยโอเคครับทั้งสองส่วนนั้นเป็นส่วนของพลวัตนะครับการผลิตครูพลวัตของโครงสร้างการเมืองที่มันสัมพันธ์กันซึ่งมันมีอำนาจการสร้างความรู้และอำนาจการห้ามเรียนรู้นะครับมันมีคอนเทนต์บางอย่างที่เราไม่สามารถจะเรียนรู้ได้ไม่สามารถที่จะสอนได้เราต้องไปเรียนนอกห้องเรียนประเด็นที่3ครับเรื่องของสถานภาพการจ้างงานหนี้สินและอาชีพเสริมของครูไทยเรามาดูสถิติของประชากรครูก่อนนะครับผมเอางบประมาณเอาตัวเลขในปีงบประมาณ63เนี่ยมาดูเราพบว่ากำลังคนพลเรือนเนี่ย2ล้านเนี่ยนะครับเรามีข้าราชการ1ล้านหรือถ้าเทียบประชากรไทย66ล้านคนนะครับเรามีข้าราชการอยู่ 2%ในจำนวนนี้เรามีข้าราชการครูอยู่ถึง 400,000 คนนะครับครูท้องถิ่น 50,000 นะครับในวงกลมเนี่ยคือข้าราชการทั้งหมดเนี่ยนะครับข้าราชการครูมีมากถึง 31% ดังนั้นมันถือเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดของข้าราชการพลเรือนอย่างที่ผมบอกครับทศวรรษ40นั้นมันเกิดความพยายามนะครับที่จะให้ความสัมพันธ์กับครูผ่านระเบียบกฎหมายต่างๆนะครับพรบข้าราชการครูบุคลากรศึกษาปี47นะครับก็ทำให้เกิดสำนักงานกคศผมพูดโดยย่อนะครับซึ่งมันล้อมาจากกพนะครับอันนี้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเป็นประธานดังนั้นเราจะเห็นเลยว่าระบบการจัดการบุคคลเนี่ยมันรวมศูนย์อยู่ที่กระทรวงแล้วปัญหามันคืออะไรเหรอที่ผ่านมาเราก็ทำอย่างนี้ไม่ใช่เหรอครับจริงๆแล้วถ้าเราจะกระจายอำนาจจริงในโมเดลต่างๆนะครับในต่างประเทศเนี่ยกลไกในการจัดการคนเนี่ยมันจะอยู่กับท้องถิ่นนะท้องถิ่นในระดับอบจด้วยซ้ำดังนั้นการจัดสร้างโครงสร้างแบบนี้แม้ว่ามันจะดีขึ้นเนาะแต่ผมคิดว่าในเชิงลึกแล้วเนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่และต้องไปแก้กันในอนาคตพรบนี้กำหนดข้าราชการครูเป็น3ประเภทครับครูผู้สอนนะครับผู้บริหารแล้วก็ศึกษานิเทศเดิมอาจารย์จะอยู่ในนี้ด้วยนะครับแต่ในยุคนี้ครูจะไม่เป็นอาจารย์อีกต่อไปนะครับเมื่อก่อนเราอาจจะเคยได้ยินอาจารย์3ระดับ9อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะในโรงเรียนแต่ว่าระเบียบนี้กฎหมายนี้ทำลายตรงนั้นทิ้งอาจารย์จะนับจะเรียกเฉพาะอาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่สอนปริญญาระดับปริญญาเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ครูมีวิชานะได้4ระดับนะครับ
ครูชำนาญการครูชำนาญการพิเศษครูเชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำหรับผมแล้วมันเทียบได้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยคือตำแหน่งผศ.รศ.ศ.นะครับแม้ว่าจะไม่เหมือนกันก็จริงครับแต่ผมคิดว่ามันเทียบกันได้ตรงที่มันเป็นตำแหน่งวิชาการที่มีเกียรติยศและมีเงินเพิ่มนะครับในแต่ละเดือนอีกอันนึงคือพรบ.เกี่ยวกับเงินเดือนนะครับซึ่งสอดคล้องกับโจทย์การศึกษาที่คิดว่าถ้าเราจูงใจครูใช่ไหมให้มีเงินเดือนสูงขึ้นมีสวัสดิการดีขึ้นคนเนี่ยก็จะหันมาเรียนครูมากขึ้นสอดคล้องกับหลักสูตร5ปีอะไรต่างๆไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นพีระมิดไม่ใช่ขั้นบันไดใช่ไหมของระบบของระบบครูต่างๆครูผู้ช่วยครูผู้ชำนาญการอะไรเงี้ยนะครับซึ่งวันนี้เรามีครูน่าจะอยู่กันเยอะนะครับผมจะไม่เอามาพาวข้าวไปขายสวนแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นตารางเปรียบเทียบนะครับกับระเบียบครูเก่าในปี23ในยุคที่ข้าราชการเป็นใหญ่นะครับข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นใหญ่กับระเบียบปี2547ที่แนวโน้มการปฏิรูปครูมากขึ้นอย่างที่ผมบอกครับสมัยก่อนมีอาจารย์1 2 3อยู่ในโรงเรียนด้วยนะครับแต่สมัยนี้เหลือแต่ครูอย่างเดียวแล้วนะครับแล้วก็ปรับระบบเป็นครูคศ1คศ2คศ3คศ4นะครับแล้วก็นี่จะเป็นบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของครูครับที่สำหรับคนในวงการครูอาจจะนึกว่าไม่มากนักเนาะแต่ถ้าเราไปเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำหรือคนในต่างจังหวัดเนี่ยผมคิดว่าครูในต่างจังหวัดเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ใช่คนจนอะในต่างจังหวัดแน่ๆนะครับในมุมมองผมอันนี้เป็นข้อมูลเก่ามากแล้วนะครับก็มีครูบางท่านมาทักทวงว่าจริงๆแล้วสัดส่วนมันอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้แต่โอเคครับผมมีข้อมูลแค่นี้ผมพบว่าในข้อมูลปี58เนี่ยครูคศ3มีอยู่เยอะที่สุดนะครับอยู่กับสพท.นี่แหละ 108,000 นะครับดังนั้นอันนี้เป็นที่มาของชื่อวิจัยตัวนี้ด้วยนะครับพระคุณที่3หรือคศ3เอามาล้อกันนะครับซึ่งพระคุณที่3คศ3ในมุมมองของผมแล้วมันถึงหมายความว่ามันคือยุคที่ครูนั้นมีศักดิ์ศรีมีเกียรติยศมากขึ้นและมีความมั่นคงของชีวิตมากขึ้นเส้นทางสู่วิชาชีพครูนั้นก็จะเริ่มจากตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับซึ่งแล้วแต่ว่าคุณจะสังกัดกระทรวงศึกษาหรืออปท.หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งไอ้ส่วนแรกนี่แหละที่เปิดสอบเยอะที่สุดไอ้การเปิดสอบเยอะที่สุดนั่นหมายถึงอะไรครับหมายถึงอำนาจในการสอบใช่ไหมฮะแล้วก็อำนาจในการควบคุมพื้นที่โรงเรียนต่างๆไปด้วยนะครับเราพบว่าปี57นั้นนะครับเดิมอ่ะพื้นอำนาจมันจะอยู่ที่อกคศนะครับอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาแต่ว่าในยุคหลังรัฐประหารเนี่ยอำนาจมันกลับไปอยู่ที่สสจกสจหรือสำนักศึกษาธิการจังหวัดซึ่งมันเป็นการปกครองล้อมากับภูมิภาคซึ่งมันไปขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับซึ่งในมุมมองไปแล้วอันนี้คือวิธีการคิดแบบสงครามเย็นที่เอาผู้ว่าเป็นหลักเนาะทั้งที่ในทศวรรษ40เรามีสิ่งที่เรียกว่าเขตพื้นที่การศึกษามาแล้วแต่เอาจริงเขตพื้นที่การศึกษาก็มีปัญหานะแต่ว่าผมคิดว่ามันยาวที่จะไม่พูดถึงในที่นี้เราดูตัวเลขที่10นาทีนะคะโอเคเรามีมาดูตัวเลขในปี63ครับตัวเลขที่สะท้อนผู้สมัครได้ดีที่สุดก็คือคนสมัครสอบแข่งขัน 150,000 ครับในปี63สมัครที่ประถมวัยสูงสุดถึง 21,000 นะครับแล้วไปกระจุกสมัครกันอยู่ที่สงขลา 9,000 อะไรเงี้ยและเมื่อเทียบอัตราแข่งขันแล้วเนี่ยคุณดูตัวเลขนะครับวิทยาศาสตร์ทั่วไปสมัคร 10,000 ว่าง30ตำแหน่งอะไรเงี้ยนะครับสังคม 18,000 ว่าง62ตำแหน่งอัตราแข่งขันสูงมากนะครับในสังคมไทยแต่ถ้าเรามาดูเทียบตัวเลขครูเกษียณนะครับตอนนี้ถ้าเราเชื่อตัวเลขนี้นะครับจังหวะที่พีคที่สุดของการสอบของครูเกษียณมันพ้นไปแล้วครับมันคือปี62หลังจากนี้ปี65อะไรเป็นต้นมามันจะลดลงไปเรื่อยๆยกเว้นแต่ว่าตอนนี้ติดโควิดใช่ไหมมันอาจจะแบบตำแหน่งอาจจะค้างอันนั้นก็ว่ากันแต่เทรนด์ของครูเนี่ยนะครับเกษียณเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆอย่างไรก็ตามครับสำหรับคนที่อยู่นอกวงการเราจะได้ยินดราม่าเรื่องจ้างเงินครูด้วยเงินเดือนต่ำเสมอใช่ไหมบางครั้งต่ำถึง 2,500 บาทที่มันโอ้โหมันอะไรกันวะเนี่ยนะครับสำหรับคนนอกวงการนะครับอาจจะไม่ทราบว่าทำไมต้องจ้างต่ำขนาดนั้นนะครับด้านหนึ่งก็เพราะโรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็ไม่มีเงินจ้างครูใช่ไหมก็ต้องหาเงินจากทอดผ้าป่าแล้วก็เอาเงินผ้าป่านี่แหละมาเอามา12หารใช่ไหม12,500เนี่ยมันมาจากเงินผ้าป่าแท้ๆเลยผมดูแล้วตัวเลขและไม่เพียงเท่านั้นครูอัตราจ้างยังอยู่ในลักษณะการจ้างงานที่ย่ำแย่เงินเดือนต่ำกว่าไม่พอนะครับครูอัตราจ้างบางคนเนี่ยเป็นเหมือนกับ
ยังไงอ่ะเป็นเหมือนกับคนใช้ของครูในโรงเรียนด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าจะต้องอยู่ภายใต้อำนาจของครูที่เขาสามารถสั่งเหนือสั่งใต้ได้ด้านหนึ่งคือปัญหาความขาดแคลนนะครับถึงต้องให้ทำให้ต้องจ้างเงินต่ำแต่อีกด้านหนึ่งผมมองเลยว่าและคนไม่ค่อยพูดกันคือเราไม่ตระหนักถึงคุณค่าของแรงงานและครูก็ไม่คิดว่าตัวเองเป็นแรงงานด้วยปัญหาใหญ่ของประเทศไทยคือว่าเรากีดกันสถานที่ราชการรวมถึงโรงเรียนเนี่ยนะครับจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานถ้าเราจ้างเงินต่ำกว่าไอ้ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเป็นบริษัทเอกชนเนี่ยถูกฟ้องด้วยกฎหมายแรงงานแน่นอนครับแต่ครูไม่ได้ไงไม่เป็นไรไงเพราะคุณลอยตัวออกจากปัญหาคุณไม่อยู่ในกฎหมายนี้คุณใช้กฎหมายแบบราชการกดขี่แรงงานได้แต่อย่างไรก็ตามครับมันก็มีเหตุผลที่มันดำรงอยู่คือว่าครูที่ยอมรับเงินเดือนน้อยเพื่อรอจะเปิดสอบตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษว16ว17อะไรเงี้ยซึ่งมีเงื่อนไขว่าต้องทนเป็นครูขี้ข้านะครับในเป็นเวลาประมาณ3ปีดังนั้นเราจึงพบครูอัตราจ้างจำนวนไม่น้อยที่ตั้งความหวังว่าเออกูน่าจะได้โอกาสนั้นปี64เนี่ยมีเปิดสอบนะครับว16เนี่ยนะครับ 2,000 อัตราแต่มา 6,000 60,000 นะครับอัตราส่วน30ต่อ1แต่ก็ถือว่าต่ำกว่าเมื่อกี้ใช่ไหม300ต่อ1เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเร็วๆนะครับเวลาน่าจะเหลือน้อยมากละภาวะหนี้สินผมคิดว่าเป็นเรื่องที่รู้กันดีทั้งในวงการครูและนอกวงการครูนะครับจำแนกสัดส่วนหนี้เพราะว่าเงินที่ใช้มากก็คืออันนี้เป็นวิจัยปี41แล้วนะครับตอนนั้นยังไม่ปฏิรูปวงการครูด้วยซ้ำแต่ว่าเพิ่นผมหาตัวเลขไม่ได้แต่ตัวเลขสัดส่วนที่นำเห็นที่น่าสนใจคือว่านำเงินไปใช้ชีวิตประจำวันนี้มากถึง 23%รองลงมาคือซื้อผ่อนรถเครื่องใช้ไฟฟ้า 22% แล้วก็ซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย 21% นะครับก็นี่คือเป็นหนี้ที่ครูเป็นอยู่แล้วก็หนี้ส่วนใหญ่ไปอยู่กับนี่แหละครับพวกการประถมศึกษาแห่งชาตินะครับครูประถมทั้งหลายเพราะครูประถมเยอะด้วยเนาะดังนั้นมันจึงมีการพยายามที่ครูก็จะพยายามหาอาชีพเสริมเนาะอันนี้ผมคงไม่พูดอะไรมากแล้วนะครับมีครูมีรายจ่ายที่เป็นภาษีสังคมนะครับคุณต้องนอกจากสอนแล้วก็ต้องไปลงทุนทำนู่นทำนี่นะครับบางคนเป็นครูขายประกันชีวิตเนาะผมว่าเราเจอกันบ่อยมากประเด็นสุดท้ายครับคือการรวมกลุ่มและการต่อรองเราเห็นแล้วพลวัตของวงการครูเป็นไงเราเห็นแล้วว่าการเข้าสู่ตำแหน่งของครูมันอยู่บนเงื่อนไขแต่ผมคิดว่าเราไม่มักจะไม่มองว่าครูจำนวนมากเมื่อกี้เรายกมาให้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าครูเป็นข้าราชการพลเรือนที่มีสัดส่วนมากที่สุดคือ30%แต่ครูไม่แทบจะไม่มีอำนาจต่อรองอย่างเป็นจริงเป็นจังเพื่อวิชาชีพเราเห็นครูต่อรองเรื่องอื่นเยอะแยะครับแต่เรื่องวิชาชีพเราเห็นน้อยมากสำหรับผมแล้วสหกรณ์ของออมทรัพย์ครูนี่เป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผมเห็นเนาะคืออำนาจในการกู้เงินอำนาจในการเข้าถึงแหล่งทุนที่วิชาชีพอื่นแทบจะไม่มีโอกาสมากเท่าครูถ้าเราดูตัวเลขเนี่ยนะครับสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยมันมีสหกรณ์หลายประเภทในประเทศไทยสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยคือเจ๋งที่สุดละนะครับและถ้าเมื่อเทียบกันเนี่ยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนี่ก็ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับตัวเลขเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยสหกรณ์ครูมีเยอะที่สุดคือ 500,000 คนที่เป็นสมาชิกนะครับกำไรสุทธิในแต่ละปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 9,000 กว่าล้านอะไรเงี้ยตัวเลขมหาศาลมากดังนั้นสหกรณ์ก็จะเป็นเรื่องนึงที่น่าคิดกับมันนะครับแต่ว่าโอเควันนี้ไม่เวลาไม่พออีกด้านนึงคือว่าเราพบการรวมตัวกลุ่มทางการเมืองในนามครูกันผมคิดว่าช่วง14ตุลาเป็นช่วงที่คึกคักมากแล้วก็ค่อยๆโรยลาไปแต่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่มันเกิดขึ้นอย่างน่าสนใจแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายเช่นกันก็คือการรวมตัวของครูเพื่อปกป้องการกระจายอำนาจเพื่อปกป้องการรวมศูนย์อำนาจนะครับกลุ่มผู้นำองค์กรครูก่อนที่จะเกิดสงครามสีเหลืองเนี่ยก่อนที่จะเกิดพันธมิตรเนี่ยนะครับครูเนี่ยเป็นม็อบที่ใหญ่ที่สุดม็อบนึงนะครับเป็นม็อบที่คัดค้านการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นครับตอนนั้นรัฐบาลทักษิณนะครับต้องการที่จะกระจายอำนาจนะครับผมคิดว่ามันมาพร้อมกับแพ็กเกจการปฏิรูปการศึกษาที่เชื่อว่าการปฏิรูปการศึกษาที่ดีนั้นมันจะต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นมีอำนาจตัดสินใจแต่ผมคิดว่าตอนนั้นน่ะเชื้อไฟของการเกลียดนักการเมืองนะครับเกลียดการเมืองเกลียดการเลือกตั้งเนี่ยมันแรงมากนะครับครูต่างๆก็กลัวว่าตัวเองจะกลายเป็นลูกน้องนักการเมืองครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้นะครับมีการต่อสู้กันครูยกม็อบมานะครับที่ลานพระรูปตรงม้านะครับก
การคัดค้านเนี่ยส่งผลให้คณะรัฐมนตรีต้องชะลอผมเชื่อว่าตอนนั้นรัฐบาลทักษิณก็ยังไม่เคยรับมือกับม็อบขนาดใหญ่แบบนี้มาก่อนนะครับเป็นม็อบก่อนการอ่ะม็อบก่อนที่สนธิจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำนะครับปี48รัฐมนตรียกเลิกปี48เกิดประเด็นใหม่ครับตอนแรกว่าจะชะลอใช่ไหมแต่ว่ามีประมาณว่าอปท.ไปขอให้เพิกถอนคำสั่งยกเลิกก็สุดท้ายก็ต้องมาก็ต้องใช้แบบเดิมแล้วก็คราวนี้ครูก็ม็อบมาเป็นหมื่นเลยบางข่าวบอกว่ามาเป็น50,000ด้วยซ้ำผมคิดว่าอันนี้คือพลังที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับกับการต่อต้านรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยในทางกลับกันรัฐประหารปี49รัฐประหารปี57ครูกลายเป็นแค่อะไรครับครูจ๋องมากนะครับสถาบันผลิตครูยอมแพ้นำหลักสูตร4ปีไปใช้โดยที่โดนบีบคอโดยที่คุณก็รู้ว่ากำลังเดินลงเหวอยู่ซึ่งมันต่างกับเมื่อปี47 48อย่างยิ่งเลยผมคิดอันนี้คือพลังนะครับผมไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องผิดซะทีเดียวในการที่คัดค้านการกระจายอำนาจแต่ผมว่าการลุกขึ้นมาตั้งคำถามนี่แหละนี่คือพลังของครูที่เราแทบจะไม่เห็นอีกเลยกระทั่งปี49นะครับครูบางคนยังเข้าร่วมกับพันธมิตรด้วยซ้ำเช่นสมเกียรติพงษ์ไพบูลย์นะครับอวยชัยวทานะครับเป็นแนวร่วมครูชาติสี่ภาคอะไรอย่างเงี้ยในอีกด้านหนึ่งเราพบว่าเก้าอี้รัฐมนตรีการศึกษาเนี่ยก็ผมคิดว่าเป็นเก้าอี้ดนตรีมากครับเฉลี่ยเนี่ยปี75ถึง57เนี่ยรัฐมนตรีจะนั่งเก้าอี้ 1.5 ปีต่อคนเท่านั้นเองทักษิณก็เคยมานั่งนะครับคนแต่คนที่นั่งเก้าอี้นานที่สุดคือปิ่นมลากุลนะครับนั่งประมาณ12ปีอะนั่งยาวนานมากพร้อมกับสมัยเขาอยู่ในสมัยเผด็จการนะครับก็คือคุมทุกอย่างได้หมดอันนี้ก็เป็นภาพให้เห็นเฉยเรายังพบครูต่างๆนะที่เป็นส.ส.ชื่อดังในวันนี้นะครับสุประชัยโพสุนะครับโพสุนะครับมานิตสังพุ่มสุทินคลังแสงอะไรก็ว่ากันไปแต่ที่น่าสนใจสำหรับผมคือพรรคครูไทยเพื่อประชาชนเป็นพรรคที่โอเคครับเริ่มตั้งมาปี52ก็ล้มลุกคลุกคลานจนในปีนี้57เนี่ยครับเลือกตั้ง62เนี่ยนะครับได้เข้าไป1คนนะครับมีการรณรงค์ปลดหนี้ครูนะครับและปลดหนี้กยศ.มันคือผมว่ามันคือรูปธรรมของการทำงานการเมืองของครูซึ่งผมคิดว่าเราไม่ค่อยเห็นนอกจากนั้นการรวมตัวครูเรายังเห็นผ่านชุมชนออนไลน์นะครับสมัยก่อนเราก็จะมีเว็บบอร์ดเนาะเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วครูก็จะไปกระจุกตัวอยู่ตามเว็บบอร์ดเพื่อตามข่าวสารต่างๆเราเห็นในเว็บครูบ้านนอกบ้างนะครับเราเห็นในเว็บครูวันดีบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ครูบ้านนอกนี่จะมาก่อนนะครับครูวันดีมาทีหลังแต่ผมคิดว่าในช่วงหลังเนี่ย Facebook กลายเป็นสื่อสำคัญมากๆนะครับครูบ้านนอกก็เปิดเพจเหมือนกันนะครับแต่เราพบว่าครูบ้านนอกเนี่ยเหมือนตามไม่ทันสังคมครูรุ่นใหม่แล้วนะครับเพราะคนไลค์เนี่ยแค่ 300,000 นะครับคนแชร์ก็น้อยมากนะครับแต่ถ้าครูวันดีเนี่ยนะครับคนไลค์ประมาณ 900,000 นะครับผมคิดว่าด้านนึงแล้วครูวันดีเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของครูนะครับพยายามไม่คุยเรื่องครูอีกเดียวคุยเรื่องสังคมด้วยนะครับอย่างโพสต์ที่ผมเอามาเนี่ยนะครับขึ้นราคาทุกอย่างหมูก็ขึ้นแก๊สก็ขึ้นอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันทัชกับความรู้สึกของคนอื่นด้วยแล้วก็ครูด้วยนี่คือเพจครูวันดีและผมคิดว่าในยุคหลังๆเนี่ยครูรุ่นใหม่เริ่มมีปากมีเสียงมากขึ้นนะครับแพลตฟอร์มที่ผมคิดว่าน่าสนใจในปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วก็คือ Clubhouse เนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นการรวมตัวของครูรุ่นใหม่จำนวนมากซึ่งผมคิดว่าหลายคนอาจจะติดตามอยู่ด้วยเนี่ยนะครับเราเห็นนะครับเดี๋ยวเราพูดอีกทีว่ามันมีกลุ่มไหนบ้างผมคิดว่า Clubhouse เรื่องที่ว่าทำไมครูไทยถึงอยากลาออกเนี่ยกลายเป็นประเด็นที่ไม่ใช่ครูคุยกันเองอย่างเดียวละสื่อมวลชนก็เอาไปเล่นด้วยเนาะนะครับซึ่งกลุ่มครูรุ่นใหม่เหล่านี้นะครับก็ทำงานในเชิงข้อมูลนะครับทำงานในเชิงการพยายามเปลี่ยนระบบโดยการเข้าไปนะครับเหมือนกับว่าไปลองแก้ไขทำนู่นทำนี่ที่มันเวิร์กแล้วก็แชร์กันระหว่างเพื่อนฝูงซึ่งแบบนี้เราไม่เคยเจอมาก่อนนะครับเราไม่เคยเจอมาก่อนในสังคมครูยุคเก่าสังคมครูยุคเก่าอย่างมากอย่างที่ผมบอกในเว็บก็คือแชร์ข้อสอบแชร์ผลงานวิจัยแต่ว่ามันเป็นอยู่ในวิธีคิดแบบเดิมแต่นี่วิธีคิดเพื่อต้องการที่จะเปลี่ยนวงการครูด้วยซ้ำนะฮะครูไทยทำไมถึงอยากลาออกเนี่ยเป็นที่คือเป็นข่าวพูดง่ายๆนะครับมันเป็นไวรัลไปด้วยซ้ำนะครับส่วนกลุ่มครูขอสอนเนี่ยนะครับก็คือเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ในมุมมองผมนะอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับตั้งคำถามกับระบบนะครับเริ่มมีบทบาทอย่างไรก็ตามถ้าเทียบกับจำนวนแล้วก็มีผู้ถูกใจในปีพฤศจิกาประมาณ3 37เนาะ
เอ้ย 37,000 นะครับก็ถ้าเทียบกับระดับแสนนั้นก็อาจจะเป็นเทียบไม่ได้แต่ผมคิดว่ามันเริ่มสั่งสมปริมาณมากขึ้นโดยเฉพาะนะครับหลังจากมีประเด็นที่คุยเรื่องทำไมครูไทยถึงอยากลาออกเนี่ยมันเริ่มมีคำถามแล้วครับว่ามันควรรวมตัวกันจัดตั้งนะครับสร้างองค์กรในสิ่งที่เรียกว่าสหภาพครูหรือเปล่าครับสหภาพครูในที่นี้มันหมายถึงองคาพยพในการรวมตัวกันต่อสู้และสำนึกว่าตัวเองเป็นแรงงานนะครับซึ่งสหภาพนั้นจะทำหน้าที่ต่อรองกับสถานศึกษาต่อรองกับรัฐบาลเพื่อการจ้างงานที่ดีขึ้นนะครับเพื่อสภาพการเรียนการสอนที่มันดีขึ้นผมคิดว่าถ้าสภาพครูเกิดขึ้นจริงแล้วมันเข้มแข็งจริงเนี่ยรัฐบาลไม่สามารถออกนโยบายพล่อยๆอย่างการเปลี่ยนครู5ปีเป็น4ปี4ปีแบบเป็น5ปีโดยไม่ฟังเสียงมันเป็นไปไม่ได้อำนาจอีกอันนึงสำหรับสภาพครูที่ต่างประเทศใช้กันคือว่าถึงที่สุดแล้วอ่ะนะครับมันมีอำนาจที่จะสไตรค์ได้ตามกฎหมายสไตรค์คือนัดหยุดงานนะครับเราพบว่าในบางประเทศเนี่ยครูนัดหยุดงานเพื่อซัพพอร์ตไอเดียเกี่ยวกับมลพิษที่นักเรียนเป็นคนเรสขึ้นมาด้วยซ้ำดังนั้นเราอาจจะมองสหภาพในฐานะที่เป็นพลังในการรวมตัวกันต่อรองกับรัฐนะครับถ้าจริงๆแล้วมันก็ต่อรองกับนายจ้างแต่ในที่นี้ตัวรัฐเนี่ยมันเป็นนายจ้างอย่างเพจ InScrew นะครับก็เสนอสหภาพครูในฟินแลนด์และเป็นล่มใหญ่เลยนะครับไม่ใช่ครูในโรงเรียนอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเป็นครูที่ทั้งหมดเลยของประเทศฟินแลนด์โอเคครับโดยสรุปนะครับงานวิจัยที่ผมถามที่พูดไปเนี่ยนะครับเราก็มองว่าความเป็นครูนั้นก็มีพัฒนาการตามประวัติศาสตร์นั่นแหละนะครับแล้วก็มาชัดเจนมากๆขึ้นในสมัยการผลิตครูเพื่อป้อนระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะครับและปี75เนี่ยระบบการศึกษาเนี่ยมองต่างออกไปนะครับมองจะต้องการที่จะสร้างพลเมืองที่เป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยและมองอนาคตของประเทศอีกแบบนึงต่างกับสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะครับแต่อย่างไรก็ตามหลังสงครามที่2เนี่ยไอ้ความเป็นครูหรือว่าการมุ่งที่จะสร้างพลเมืองเนี่ยมันเริ่มมองอีกแบบนึงนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นประชาธิปไตยก็ได้นะครับส่วนครูก็เริ่มศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างไรก็ตามครับการปั๊มครูมากๆในหลัง2500เนี่ยมันทำให้ครูกลายเป็นวิชาชีพที่มันเฟ้อคนไม่ใช่เฟ้อหมายความว่าคนมันล้นนะครับวิชาชีพครูล้นจน30เนี่ยยอดมันวิชาชีพครูไม่ได้เป็นที่สนใจมากขึ้นจนทศวรรษ40เนี่ยกระแสปฏิรูปกลับมาใช่ไหมครับหลักสูตรครูเกิดขึ้นมาจนกระทั่งรัฐประหาร57ครับความมุ่งมั่นแบบเดิมมันหมดไปแล้วแต่มันมีการมุ่งมั่นที่จะสร้างกลไกบางอย่างต้องการจะสร้างประเทศในรูปแบบนึงที่ไม่จำเป็นต้องประชาธิปไตยนะครับไม่ต้องการที่ให้มีคนมีส่วนร่วมนะครับไม่รู้ต้องการอะไรจริงๆแล้วนะครับถามให้ที่สุดแล้วเขาต้องการอะไรเราไม่รู้และบทบาทของครูนะครับก็อยู่ที่การเป็นข้าราชการเราเดิมเนี่ยเป็นข้าราชการที่เงินเดือนต่ำเนาะแต่ว่าในเวลาต่อมามีการปฏิรูปยกให้ครูมีวิทยาฐานะแต่อย่างไรก็ตามครับผมคิดว่าการเติบโตของสังคมครูนั้นมันทำให้เชื่องกับระบบราชการเชื่องกับผู้บังคับบัญชาในด้านหนึ่งก็คือการแยกครูออกจากขบวนการแรงงานครับซึ่งผมคิดว่าขบวนการแรงงานเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้วิชาชีพครูกลับมาดังนั้นครูจำนวนมากอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับครูคอสแล้วเนี่ยพยายามแก้ปัญหาในเชิงไม่ใช่นโยบายรัฐจึงแก้ปัญหาในเชิงปัจเจกนะครับส่วนครูคอสอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นการพยายามสร้างกลไกนะครับเพื่อเป็นเบาะรองรับนะครับไอการรวมกลุ่มครูที่เข้มแข็งดันอยู่ในรูปของสากลออมทรัพย์ครูซะงั้นนะครับและมันยาวนานด้วยนะครับและมีมูลค่าสูงด้วยขณะเดียวกันผมคิดว่าเสียงหรือว่าความคิดที่จะนำไปสู่สภาพแรงงานครูเนี่ยมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆเช่นกันโอเคครับผมเกินเวลามา10กว่านาทีนะครับต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับเดี๋ยวขอกลับไปที่อาจารย์ระพีพันธ์ต่อครับค่ะนะคะในส่วนแรกนะคะที่อาจารย์พิญญพันธ์นะคะได้นำเสนอก็คืออาจารย์พิญญพันธ์ก็ได้พูดถึงพัฒนาการนะของการผลิตครูในช่วงบริบทเวลาต่างๆนะตั้งแต่ยุคจารีตนะยุคสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วก็ช่วงหลัง2475ยุคที่ประชาธิปไตยเบ่งบานรวมถึงยุคเผด็จการนะก็ทำให้เห็นว่าการผลิตครูเนี่ยนะคะสัมพันธ์กับอะ
อำนาจความรู้ภายใต้อุดมการณ์และการเมืองของไทยนะแล้วก็ส่งผลกับสถานภาพครูไทยไม่ว่าจะเป็นวาทกรรมพระคุณที่3แล้วก็สถานภาพการจ้างงานของครูและรวมถึงการต่อรองบนพื้นที่ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของครูไทยนะคะในส่วนลำดับต่อไปนะก็จะเรียนเชิญนะผู้วิจารณ์นะคะท่านแรกที่มาในฐานะครูนะคะที่มีหน้าที่เป็นภาคปฏิบัติการโดยตรงกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนะก็คือครูทิวนะคะดร.ทิชานนท์ชุมแวงวาปีค่ะเรียนเชิญครูทิวเลยค่ะครับขอบพระคุณนะครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนะครับที่เชิญผมเนี่ยมาร่วมพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวกับครูด้วยนะครับคือผมได้อ่านงานวิจัยฉบับเต็มของอาจารย์วอร์มนะครับคือค่อนข้างที่จะเห็นถึงประเด็นที่มันค่อนข้างที่จะครบถ้วนแล้วก็ครอบคลุมนะครับในมุมมองผมก็คือว่าเป็นงานวิจัยที่พูดถึงในเรื่องของประเด็นในการผลิตครูและก็สถานภาพของครูในแต่ละยุคซึ่งมันทำให้เราเห็นว่าความสูงส่งของครูเนี่ยที่นำมาสู่ในเรื่องของการยกย่องสู่พระคุณที่3เนี่ยมันพัฒนาการมาพร้อมกับเรื่องของบริบททางด้านความเชื่อทางด้านศาสนานะครับแล้วก็แต่ว่าประเด็นที่ผมสนใจมากเลยในงานวิจัยจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ของการผลิตครูแล้วก็การควบคุมความรู้ซึ่งในช่วงหลุดใช่ไหมครับซึ่งประเด็นที่ผมสนใจนะครับก็คือว่ามันจะเป็นประเด็นที่ในการประวัติศาสตร์ของการผลิตครูแล้วก็แนวคิดที่เกี่ยวกับหลักสูตรนะครับที่ใช้ในการสอนเนี่ยก็คือว่าอย่างวิชาสังคมของเราเนี่ยก็คือว่าเราก็จะได้เรียนประวัติศาสตร์หลักสูตรของสังคมเนี่ยคือเราก็มองว่าจากเดิมเนี่ยก็คือสังคมเนี่ยมันมีลักษณะของความเป็นหลักสูตรกินอาแบบอังกฤษเหมือนคล้ายๆกับประวัติศาสตร์ครูที่อาจารย์วอร์มนำเสนอว่าเราเนี่ยก็คือรับแนวคิดการจัดการศึกษาเนี่ยมาจากอังกฤษในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วต่อมาเนี่ยในยุคของสงครามเย็นเนี่ยก็คืออเมริกาเนี่ยเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้แนวคิดทางการเมืองแนวคิดในการจัดการศึกษาเนี่ยจากอเมริกาเนี่ยเข้ามาสู่ในระบบการศึกษาไทยมากขึ้นมันมีการส่งคนเนี่ยที่ไปเรียนที่อเมริกามากขึ้นแล้วก็เป็นนักการศึกษาไทยเนี่ยที่ได้เข้ามาในมีบทบาทในการเสนอนโยบายในการจัดการศึกษาไทยเนี่ยที่เป็นผลผลิตของการศึกษาของอเมริกาซึ่งตรงนี้ก็คือจากการที่อ่านงานเนี่ยฉบับเต็มก็คือว่ามันก็เห็นแนวคิดการจัดการศึกษาแบบอเมริกาโดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่เห็นจากงานเนี่ยก็คือคิดว่าอาจจะมีเพิ่มเติมในส่วนของการใช้แนวคิดการจัดการศึกษาแบบอเมริกาคือมาอธิบายว่าการจัดการศึกษาไทยเนี่ยมันมีได้รับอิทธิพลมาอย่างไรก็คือโดยเฉพาะแนวคิดการศึกษาการจัดการศึกษาที่เป็นแบบที่เรียกว่าเสรีนิยมใหม่นะครับก็คือเราจะเห็นในส่วนของประวัติศาสตร์การผลิตครูด้วยที่มาถึงในยุคที่มันแบบอิ่มตัวแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยก็มีการเปลี่ยนใช่ไหมครับจะภารกิจเนี่ยก็คือไม่ได้เปลี่ยนภารกิจหรอกก็คือแบบว่าอะไรก็คือมีการไปสอนวิชาชีพอื่นมากขึ้นเพราะว่าไอ้ตัวจำนวนของนักศึกษาครูเนี่ยบัณฑิตทางด้านครุศาสตร์เนี่ยคือมันอิ่มแล้วทีเนี้ยมันหมายความว่าการศึกษาการจัดการศึกษาเนี่ยมันก็ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดนีโอลิเบอรัลิซึมก็คือเป็นแนวคิดเสรีนิยมใหม่ที่มันมองตลาดเนี่ยเป็นหลักนะครับก็คือตัวเนี้ยก็คือก็เลยอยากให้มีแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็คือประเด็นที่2เนี่ยที่ผมสนใจอีกอันนึงก็คือว่าในประเด็นในเรื่องของการทําวิทยาฐานะของครูคศ3ซึ่งในงานวิจัยเนี่ยก็คือมีการพูดถึงมูลเหตุและปัจจัยของการทําวิทยาฐานะนะครับก็คือ1แหละมันก็อาจจะเป็นเรื่องของความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูนะครับแล้วก็ปัจจัยหนึ่งที่อาจารย์วอร์มได้มีการวิเคราะห์ในงานวิจัยก็คือว่ามันก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องของภาระหนี้สินด้วยเหมือนกันนะครับ
ซึ่งครูเนี่ยที่เข้าไปสู่วิชาชีพครูนะครับเอาละอาจจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับที่เรามีแบ็คกราวด์กับเพื่อนๆของเราเนี่ยที่มีแบ็คกราวด์มาอย่างไรก็คือว่าเราก็จะเป็นลูกชาวนาจากชนบทนี่แหละครับก็คือเข้ามาสู่ในวิชาชีพครูนะซึ่งในชนบทเนี่ยมันก็จะมีการปลูกฝังกันว่าควรที่จะไปเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในมุมมองทัศนคติของคนชนบทก็คือคนที่เป็นข้าราชการนะครับก็คือเพราะว่าคนชนบทเนี่ยมองว่าอาชีพข้าราชการเนี่ยเป็นอาชีพที่มั่นคงนะครับซึ่งคล้ายๆกับข้อมูลกับของอาจารย์วอมที่บอกว่าผลตอบแทนของครูเนี่ยที่เห็นว่าอาจจะน้อยอ่ะมันอาจจะเป็นแบบอยู่ได้อย่างสบายในชนบทนะครับทีเนี้ยก็คือเนื่องจากว่าครูเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็คือเป็นลูกชาวนามาจากชนบทเนี่ยก็คือว่าเราก็จะถูกคาดหวังจากทางครอบครัวว่าเราควรที่จะสร้างsocial security ให้กับทางครอบครัวก็คือเป็นการยกสถานะทางบ้านของเราเนี่ยอย่างเช่นเพื่อนผมบางคนเนี่ยก็คือบ้านเนี่ยก็คือเคยไปเยี่ยมบ้านเขาก่อนที่จะเข้าสู่วิชาชีพครูก็คือบ้านเขาเนี่ยคือสภาพคือไม่ค่อยมั่นคงแล้วเขาก็ถูกคาดหวังว่าจะต้องไปมีการไปกู้ยืมเงินเนี่ยมาสร้างบ้านใหม่นะเพราะว่าอะไรคือเป็นข้าราชการแล้วเป็นครูแล้วเนี่ยก็คือมันถูกคาดหวังตรงนั้นมากแล้วก็มันก็นำมาสู่การกู้ยืมเงินแล้วก็พอถูกกู้ยืมเงินเนี่ยก็คือว่ามันก็ถูกหักเงินเดือนใช่ไหมครับก็คือมันไม่พอแล้วสิ่งหนึ่งที่มันจะมาตอบโจทย์เราได้เนี่ยเซฟโซนเราได้ก็คือต้องทำวิทยาฐานะถึงคสสามไม่ได้เพราะว่ามันไปสัมพันธ์กับในเรื่องของผลตอบแทนที่มันจะเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะการที่เราได้เงินเดือนไม่ใช่เงินเดือนอีกก็คือเป็นเงินวิทยาฐานะกับเงินตอบแทนพิเศษเนี่ยก็คือมันจะได้มาเพิ่มเป็นหมื่นกว่านะครับจากที่ถ้าเราไม่ทำวิทยาฐานะอะไรเลยเนี่ยแล้วก็ฐานเงินเดือนของครูคส.3เนี่ยคือค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ถ้าเราไปทำคส.3เนี่ยมันก็เหมือนว่ามันเป็นเซฟโซนให้กับชีวิตของเรานะครับเหมือนกับคือผมก็ตามอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีการเสวนานะครับก็คือว่าก็มีการนำเสนอว่าสวัสดิภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ไม่มั่นคงเหมือนกันถ้าไม่ทำตำแหน่งทางวิชาการก็อาจจะถูกฟอร์สออกจากตำแหน่งอะไรก็ได้เนี่ยก็ถ้าเป็นเซฟโซนของมหาลัยก็คือในระดับรองศาสตราจารย์ใช่ไหมครับก็คือจะเป็นในระดับที่มันเซฟโซนแล้วแต่ว่าถ้าเป็นครูเนี่ยก็คือหมวดที่มันเซฟโซนของเราก็คือคส.3ซึ่งตรงเนี้ยอีกอันนึงก็ในเรื่องของคส.3เนี่ยมันก็จะมาตอบสนองในเรื่องของภาวะที่เราถูกหักเงินเดือนอะไรเยอะๆแล้วก็เงินเดือนน้อยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คืออยากให้มีการเพิ่มก็คือว่าคือเมื่อกี้เนี่ยได้เห็นชาร์ตในการนำเสนอว่าครูเนี่ยเป็นหนี้เพราะว่าอะไรก็เอาไปใช้อะไรนะครับก็มีการพูดถึงหลากหลายประเด็นมากทั้งซื้อบ้านซื้อรถใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องของการสร้างคุณภาพชีวิตแล้วก็อีกอันนึงมันก็ไปสัมพันธ์กับในเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะของประเทศเราด้วยเหมือนกันนะครับก็คือครูหลายคนเนี่ยก็เลือกที่จะบรรจุไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะบรรจุเนี่ยก็คือจบมาเนี่ยเราสมมุติว่าผมมาจากจังหวัดนึงเนี่ยแต่ว่าที่จังหวัดนึงเนี่ยไม่เปิดเอกเนี้ยก็คือมันก็สอบไม่ได้เราก็ต้องไปสอบที่ต่างจังหวัดแล้วต่างจังหวัดเนี่ยก็คือมันก็จะมีการไปดูว่าจังหวัดไหนที่มีสถิติในการเรียกเอกนี้เยอะเราก็จะไปสอบตรงนั้นซึ่งมันก็จะเป็นจังหวัดที่ไกลเพราะนั้นมันก็นำมาสู่ในเรื่องของการที่เราจะต้องมาซื้อรถยนต์ใช่ไหมครับเพราะว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยคือก็อยากกลับบ้านว่าต้องเดินทางไกลอะไรเงี้ยก็คือมันก็มีเหตุและปัจจัยของการก่อหนี้ด้วยเหมือนกันอีกประเด็นหนึ่งที่อยากให้ขยายก็คือว่าก็คือปัจจัยที่นำไปสู่ในการก่อหนี้แล้วก็เป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับเรื่องการทำคส.3ก็คือเป็นข้อมูลอันนึงก็คือก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์วิทยาฐานะเนี่ยที่อาจารย์วอมได้นำเสนอว่ามันมีการไต่ระดับยังไงนะครับก็คือว่ามันจะมีข้อมูลวิทยาฐานะแบบเดิมเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นวอถ้าจำไม่ผิดก็วอ17มั้งก็คือมัน
มันก็เป็นเกณฑ์นึงที่เราสามารถที่ทำวิทยาศาสตร์ได้ fast track ก็คือเราเริ่มจากการเป็นครูผู้ช่วย2ปีแล้วก็มาทำวิทยาศาสตร์นะเนี่ยถ้ามีวุฒิปริญญาโทใช่ไหมครับวุฒิการศึกษาที่มันสูงขึ้นเนี่ยก็คือเอามาลดระยะเวลานะครับได้2ปีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคศ2ได้1ปีก็ไปทำคศ3ได้เลยซึ่งมัน fast track มากๆก็คือเฉลี่ยก็คือเราก็จะใช้เวลาในการทำวิทยาศาสตร์นะจากครูผู้ช่วยเนี่ยมาจนถึงคศ3เนี่ยถ้าเป็นเกณฑ์เดิมเนี่ยก็คือใช้แค่7ปีนะครับก็คือครูบางคนอาจจะบรรจุที่23แต่ก็ได้คศ3ในช่วงอายุ30แล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ยการศึกษาเนี่ยการศึกษาในระดับปริญญาโทเนี่ยก็คือมันทำให้ครูเนี่ยสามารถที่จะเริ่มเติบโตก้าวหน้าได้เร็วขึ้นนะครับก็คือแล้วการที่เราจะได้วุฒิปริญญาโทเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องไปกู้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่มีทุนการศึกษาให้ครูนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่มันสำคัญนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่อยากให้มีการขยายเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่าเป็นเรื่องของครูที่ไม่ได้เป็นข้าราชการก็คือในงานวิจัยเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีการนำเสนอข้อมูลที่เป็นครูที่เป็นข้าราชการเนี่ยแล้วข้าราชการเนี่ยเวลาที่เขารวมกลุ่มในการต่อรองเนี่ยคือค่อนข้างที่จะทรงพลังนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการต่อรองในการเรียกร้องไม่ไปขึ้นกับอบท.อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะเห็นว่าม็อบครูเป็นม็อบที่ทรงพลังนะครับแล้วก็แต่ว่าครูที่ไม่ได้อยู่ในระบบราชการเช่นครูพนักงานราชการครูอัตราจ้างเนี่ยก็คืออาจารย์วอร์ก็มีการนำเสนอว่าเขาเนี่ยก็เป็นคนรับใช้ครูอีกทีซึ่งเป็นข้อมูลที่มันตรงกันเลยก็คือเราก็จะเห็นว่ามันมีการเลือกปฏิบัติกับครูที่เป็นอัตราจ้างในโรงเรียนแบบนี้นะก็คือเช่นมันก็จะมีคำพูดที่บอกว่าครูอัตราจ้างเนี่ยควรที่จะสอนไม่ต่ำกว่าก็คือพูดง่ายๆก็คือถ้าสมมติว่าครูประจำการเนี่ยก็คือเขาระบุว่าสอนไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงครูอัตราจ้างก็ต้องเป็นอะไรอ่ะ18เลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องเยอะกว่าครูประจำการเพราะนั้นบางครั้งบางทีอ่ะคือก็ต้องเอาคาบของครูประจำการเนี่ยมาช่วยสอนด้วยนะครับเพื่อที่จะบอกว่าอัตราจ้างต้องมีพลังงานที่เยอะกว่าครูประจำการซึ่งตัวเนี้ยก็คืออาจารย์บอกก็มีการวิเคราะห์ว่าทำไมเขาถึงยอมทั้งที่บางครั้งบางทีเนี่ยก็คือครูอัตราจ้างเนี่ยได้รับผลตอบแทนน้อยแล้วในความเป็นครูอัตราจ้างเนี่ยมันก็มีระดับชั้นของความเป็นครูอัตราจ้างด้วยเหมือนกันนะครับก็คือว่าถ้าเป็นอัตราจ้างที่แลดูรู้สึกว่าจะมั่นคงกว่าอัตราจ้างประเภทอื่นๆเนี่ยคือก็เป็นอัตราจ้างงบที่มาจากสวท.คือเป็นอัตราจ้างแบบงบวิกฤตซึ่งก็จะได้15,000นะครับซึ่งเงินเดือนเยอะที่สุดในบรรดาอัตราจ้างที่เป็นการจ้างโดยเงินของโรงเรียนนะครับซึ่งผมเนี่ยอยู่ในโรงเรียนใหญ่นี่คือค่อนข้างที่เห็นว่าเงินที่จะมาจ้างอัตราจ้างเนี่ยไม่ได้มาจากผ้าป่าถ้ามาจากผ้าป่าน่าจะเป็นถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นครูประถมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นครูมัธยมเนี่ยมันมีรายได้อันอื่นที่มาเลี้ยงเช่นในเรื่องของการประมูลร้านค้าสากลนะครับแล้วก็มีที่เขาบริจาคให้โรงเรียนมัธยมตรงนี้คือโรงเรียนก็จัดเก็บรายได้แล้วก็รวมถึงมันก็มีการนำเงินส่วนหนึ่งของสมาคมผู้ปกครองนะครับครูนักเรียนเนี่ยคือมาจ้างอัตราจ้างนะครับซึ่งถ้าเป็นงบที่โรงเรียนจ้างเองเนี่ยก็คือก็ได้น้อยเหมือนกันนะครับได้น้อยนะครับถึงขนาดว่าตัวเลขที่มันน่าสนใจก็คือว่าในหลักพันเนี่ย 2,500 คือผมตกใจมากเลยที่อาจารย์พร้อมนำเสนอว่า 2,500 คือเราก็จะเห็นแบบในเพจใช่ไหมครับก็คือมันก็จะมี 5,000 6,000 เนี่ยก็คือถ้าจะเฉลี่ยแล้วเนี่ยคือมันก็ไม่ถึงวันละ100กว่าแล้วก็มันก็ไม่ไปสัมพันธ์กับเรื่องของค่าของชีพเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมเขาถึงยอมก็คืออาจารย์ผมก็จะมีการวิเคราะห์ว่าก็คือเขาก็จะอยู่ตรงนี้ให้มันได้3ปีเพื่อที่จะหลุดพ้นจากภาวะความเป็นอัตราจ้างก็คือจะไปสู่ในเรื่องของการสอบรับราชการในกรณีพิเศษใช่ไหมครับก็ตรงนี้ก็ทำให้คู่แข่งของเขาเนี่ยลดลงไปเยอะนะครับก็ตรงนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งก็
ก็คือในส่วนตรงนี้ก็คือก็จะมีคำถามว่าทำไมไม่เกิดการรวมกลุ่มไม่ไหมครับก็อาจารย์โมก็มีการวิเคราะห์ว่ามันก็ไปสัมพันธ์ในเรื่องของกฎหมายแรงงานแต่ว่ารู้สึกว่าตัวอัตราจ้างเนี่ยคือผมก็ใกล้ชิดกับเขาคือเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาก็มีกลุ่มใน Facebook ที่เป็นกลุ่มของเขาโดยเฉพาะนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยกระทรวงเนี่ยได้มีการบอกว่าจะเลิกจ้างอัตราจ้างเพราะว่ามันไม่มีงบประมาณตรงนั้นก็คือก็มี Facebook ของกลุ่มอัตราจ้างแล้วเขาก็มีการที่บอกว่าเขาจะไปยื่นหนังสือต่อกระทรวงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกระทรวงก็ต้องกลับมาจ้างก็คือมันก็เหมือนเราก็เห็นในการรวมกลุ่มโดยฝ่ายแพลตฟอร์มของโซเชียลเน็ตเวิร์กตรงนี้แล้วก็ประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นต่อมาคือในเรื่องของการรวมกลุ่มนะครับในงานของอาจารย์วอร์มเนี่ยก็คือมีการพูดถึงการรวมกลุ่มของครูเนี่ยทั้งในลักษณะของการรวมกลุ่มเฉพาะกิจนะครับแล้วก็ในเรื่องของการรวมกลุ่มที่เป็นลักษณะสากลที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นกลุ่มที่มันค่อนข้างที่จะทรงพลังแต่ว่ากลุ่มสากลเนี่ยมันไม่ได้ไปตอบโจทย์ในเรื่องของการที่จะมาเป็น voice ให้กับครูนะครับในหลากหลายเรื่องทั้งเรื่องของการถูกเลือกปฏิบัติกับภาระงานที่มันล้นเกินกับการอะไรอ่ะการเรียกร้องอะไรบางอย่างซึ่งถามว่าทำไมครูเนี่ยจึงไม่มีการรวมกลุ่มอะไรแบบนั้นนะครับก็คือมันก็ไปสัมพันธ์กับในเรื่องของเหตุผลที่มีการนำเสนอคือว่าถ้าไปต่อสู้เรียกร้องอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็ทำในเรื่องของปัจเจกแล้วก็การที่จะต่อสู้การที่จะมาเป็นวอยซ์ในเรื่องของปัจเจกที่จะมาเป็นวอยซ์เป็นตัวแทนให้คนเนี่ยคือมันไม่ค่อยมีครับคือมันอาจจะมีเป็นละลอกมั้งแต่ว่าคือทุกคนเนี่ยประสบปัญหาเหมือนกันถ้าอยู่ในกลุ่มเพื่อนครูด้วยกันเนี่ยเรามีการเอาปัญหาเนี่ยมาถกเถียงกันแต่ว่าเราก็ไม่กล้าพูดทำไมถึงไม่กล้าพูดมันก็ไปสัมพันธ์กับในเรื่องของการประเมินเงินเดือนใช่ไหมครับที่ผู้บริหารเนี่ยก็คือเขาก็มีอิทธิพลในการประเมินเงินเดือนของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยถ้าไปขัดแย้งเขาเนี่ยก็คือมันก็จะมีคำพูดว่าเราควรที่จะเงียบไว้ใช่ไหมครับก็คือเงียบไว้แล้วถ้าเราเงียบเนี่ยก็คือมันจะไม่เกิดปัญหาแล้วก็เราก็จะเรียกว่าอะไรอ่ะจะเจริญก้าวหน้าไปตามระบบหรือแม้กระทั่งเราก็ต้องอ่อนน้อมต่อตัวเขาเพราะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อสวัสดิภาพของเราสูงมากเลยนะครับถ้าเราจะไปเรียกร้องเนี่ยก็คือตอนนั้นก็คือตอนที่ผมบรรจุใหม่เนี่ยก็คือก็มีปัญหาเหมือนกันก็คือว่าก็มีเรื่องของคอนฟลิกต์กับผู้บริหารในเรื่องของสภาวะความไม่จะเข้าใจกันแล้วก็ในเรื่องของที่เรามองว่าเราถูกกลั่นแกล้งแต่ว่าเราก็พยายามที่จะมองหาองค์กรที่จะมาต่อสู้เรียกร้องแทนเราคือครุสภาซึ่งครุสภาเนี่ยก็คือวันนี้ก็เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครูนี่แหละแต่ว่าครุสภาเนี่ยก็คือบทบาทของเขาเนี่ยก็คือส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องของกำหนดมาตรฐานทางวิชาชีพซึ่งครูสภาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เป็น voice อะไรกับเราแม้กระทั่งในเรื่องของนโยบายของคณะรัฐประหารเนี่ยที่มีการกำหนดออกมาเนี่ยอย่างเช่นการลดระยะเวลา4ปี5ปีณตอนนั้นเนี่ยคือกลุ่มครูเนี่ยแล้วก็มีการพูดถึงว่าทำไมครูสภาเนี่ยไม่มาเป็น voice อะไรกลายเป็นว่าครูสภาเนี่ยกลายเป็นคนที่จะต้องตอบสนองต่อนโยบายตรงนั้นมากกว่าเพราะว่าตัวครูสภาเนี่ยมันก็มีโครงสร้างการทำงานที่มันไปผูกติดกับอุดมการณ์ของรัฐนะครับก็โดยเฉพาะโครงสร้างการทำงานที่คณะกรรมการของเขาเนี่ยก็มาจากการแต่งตั้งโดยผู้มีอำนาจของรัฐเนี่ยก็คือพอจะไปเรียกร้องครุสภาคือครุสภาก็ไม่ได้เป็นบอยอะไรกันเลยนะครับแล้วก็กับอีกการนึงก็ปรากฏการที่มันน่าสนใจก็คือในเรื่องของกลุ่มครูรุ่นใหม่เนี่ยที่มีการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยโดยเฉพาะFacebook เนี่ยก็คือเป็นการรวมกลุ่มแล้วก็พยายามที่จะเรียกร้องนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มาเป็นวอยซ์ให้กับครูแต่ว่าตัวสมาชิกแล้วก็คนที่ให้ความสนใจเนี่ยก็คือแรกๆอาจจะไม่ค่อยมีแต่ว่าเราก็เริ่มเห็นว่ามันมีเพจอะไรทำนองนี้เกิดขึ้นเยอะๆมากมายนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่แต่ว่าทีนี้ในเรื่องของกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยก็คือผมก็เห็นในเรื่องของมันก็ไปสัมพันธ์กับในเรื่องของที่ประเด็นงานวิจัยเนี่ยมีการเสนอในเรื่องของการควบคุมความรู้ซึ่งเป็นการ
ควบคุมการทำงานของครูที่ในการส่งต่อความรู้ที่มันมาจากอุดมการณ์ต่างๆที่ฝ่ายรัฐเป็นคนกำหนดแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยก็คือโอเคก็เราก็เห็นดูหลักสูตรอะไรเนี่ยที่เขากำหนดมาคือครูก็ต้องทำตามนะแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือว่ามันก็จะมีภาวะลักลั่นอันหนึ่งก็คือในห้องเรียนของเราเนี่ยก็คือเราอาจจะนำเสนออะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ได้ไปตรงกับในเรื่องของอะไรนะก็ที่รัฐเขากำหนดมาเลยซะทีเดียวอย่างเรื่องการสอนประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือมันมีภาวะลักลั่นก็คือว่าก็คือเวลาที่เราสอนเนี่ยเราก็บอกว่าคือรัฐก็ไม่ได้มาจับจองเราในท่านเรียนก็คือเราก็พยายามที่จะนำเสนอกับข้อมูลที่มันหลากหลายแล้วก็ชวนวิพากษ์แต่ว่ามันก็ทำในลักษณะที่บอกว่าหลบๆซ่อนๆนะครับคือเวลาที่เราสอนประวัติศาสตร์ในอีกกระแสนึงอ่ะก็คือเราก็จะบอกว่าปิดห้องปิดอะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างที่จะเห็นตรงกันนะครับกับในประเด็นที่อาจารย์บอมนำเสนอหลายๆเรื่องของผมก็มีประมาณนี้ครับค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครูทิวนะคะครูทิวที่ชนนก็ได้มีข้อเสนอนะข้อเสนอที่เสริมงานของอาจารย์พิญญพันธ์ในประเด็นเช่นที่ว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ของการผลิตครูนะครูทิวก็จะมองในมุมเรื่องของความมั่นคงในวิชาชีพนะตั้งแต่ลำดับแรกคือตั้งแต่การก้าวค่ะก้าวเข้าสู่ตำแหน่งข้าราชการนะเรื่องของความใฝ่ฝันในความมั่นคงรวมถึงลำดับต่อมาคือความมั่นคงในวิชาชีพก็ว่าด้วยเรื่องการเลื่อนวิทยาฐานะที่ต้องไปสัมพันธ์กับกลุ่มอำนาจต่างๆนะแล้วก็มีได้พูดได้ข้อเสนอได้เสนอนะได้มีข้อเสนอที่พูดถึงการจ้างงานนะของครูอัตราจ้างซึ่งน่าสนใจมากๆที่ทำให้เห็นถึงความสำคัญของลำดับชนชั้นของสถานภาพครูเองนะที่ต้องการขวายคว้าหาความมั่นคงในวิชาชีพนะแล้วก็นำมาสู่การรวมกลุ่มนะในการเรียกร้องความต้องการต่างๆของกลุ่มครูนะคะถือว่าเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจนะในลำดับต่อไปนะก็จะเชิญนะผู้วิจารณ์คนที่2นะก็คือท่านศึกษานิเทศเอกภพนะพรมวิศพรมสุทธิรักษ์นะคะค่ะเชิญคุณเอกภพเลยค่ะครับสวัสดีผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับสวัสดีนะครับอาจารย์พิยพันธ์กับอาจารย์เจนสมุทรนะครับผมจริงๆเนี่ยพอได้อ่านงานวิจัยนะครับผมต้องพูดตรงๆเลยว่าผมเนี่ยเหมือนมันจึกๆต้องใช้คำนี้ดีกว่าว่ามันจึกๆไหลดอกไหลทางนะครับผมก็ก่อนที่จะเข้าประเด็นเนี่ยผมขออนุญาตพูดถึงความสอดคล้องที่ช่วยเสริมให้ความเข้มของงานวิจัยเพิ่มขึ้นดีกว่านะครับผมเนี่ยเกิดในครอบครัวของคนที่พ่อแม่เป็นครูครับพ่อแม่ผมเป็นข้าราชการครูครับผมก็คือเป็นครูจนเกษียณนะครับจนเกษียณอายุราชการก็คืออายุ60นะครับผมทั้ง2ท่านเลยนะครับซึ่งครอบครัวผมเนี่ยมันจะตอบโจทย์งานวิจัยของอาจารย์ด้วยสถานการณ์นิดนึงก็จะเล่าให้ฟังเล็กๆน้อยๆครับพอเป็นข้อมูลนะฮะก็คืออย่างบ้านทางฝั่งพ่อเนี่ยคุณพ่อบ้านของคุณพ่อเนี่ยทำประมงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจากครอบครัวชาวประมงแล้วส่งลูกไปรับราชการครูใช่ไหมครับรวมถึงพี่น้องคุณพ่อเนี่ยก็เป็นอาจารย์มหาลัยยุคเก่านะครับที่จะเป็นข้าราชการสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยมันก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของว่าการเป็นครูเนี่ยก็คือการที่เอาตัวเองเข้าสู่ระบบนะครับให้เป็นข้าราชการเพื่อที่จะทำให้ชีวิตตัวเองมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นส่วนทางฝั่งคุณแม่ก็ไม่ต่างกันครับเพราะว่าทางฝั่งคุณแม่เนี่ยทางคุณตาคุณยายเนี่ยก็คือทำนาค้าขายแต่ในขณะที่คุณแม่ที่เป็นลูกสาวคนรองเนี่ยก็คือมารับราชการครูนะครับซึ่งคุณแม่เนี่ยก็ไม่ได้จบครูนะครับผมคุณแม่จบคณะสังคมศาสตร์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในยุคก่อนเนี่ยก็คือยังมีการเปิดโอกาสให้คนที่จบในสาขาตรงเนี่ยแล้วเรียนวิชาโทที่เป็นวิชาของครูนะครับสามารถที่จะสอบครูได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยขออนุญาตพาดพิงพ่อแม่ตัวเองคงไม่มีปัญหาก็คือว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่เราขยับเข้าสู่วงวิชาชีพครูเพื่อมุ่งหมายเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงตามสถานภาพทางสังคมนะครับทีนี้เนี่ยพอเขาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตำแหน่งของคุณครูมานานนะครับอย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะผ่านในยุคของช่วงของปี40นะครับที่จะมีเรื่องของการคูณในเรื่องของวิทยาฐานะ
นะครับผมในส่วนของวิทยาฐานะเนี่ยนะครับทุกวันนี้จนกระทั่งเกษียณเนี่ยคุณแม่ก็จะพูดกับผมว่าถ้ามีโอกาสทำคอสอ3ได้ให้รีบทำซึ่งพูดตรงๆว่าก็ต้องทำเป็นปีนี้นะครับคือคำถามว่าทำไมก็จะเสริมที่คุณครูทิชานนท์นะฮะได้พูดถึงในเมื่อกี้นะครับว่าคอสอ3เนี่ยมันเป็นเหมือนกับประตูสู่ความยิ่งใหญ่ในระบบราชการต้องใช้คำนี้ดีกว่าที่คนที่เป็นครูที่เป็นคนทั่วไปธรรมดาลูกตาสีตาสาชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้จากการที่ทำงานเพราะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยมันจะมีลักษณะของการที่เข้าถึงได้ที่แตกต่างกันไม่เหมือนกับข้าราชการกพ.แบบอื่นครับตรงที่ว่าข้าราชการกพ.แบบอื่นเนี่ยสมมติถ้าคุณอยากจะไปกินตำแหน่งที่สูงกว่าในระดับชั้นที่สูงกว่าคุณจะต้องย้ายตัวเองเอาตัวเองไปแปะอยู่ในตำแหน่งหรือในพื้นที่ที่มีตำแหน่งในการรองรับคุณยกตัวอย่างเช่นพวกทหารตำรวจเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดแต่ในขณะที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยเราจะมีจุดเด่นของกรอบโครงสร้างมาตรฐานวิชาชีพกับตามพ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปี2547นะฮะตามที่ในท่านอาจารย์ปิญญาพันธ์รวมถึงในงานวิจัยได้กล่าวถึงนะฮะว่าเราสามารถที่จะทำตำแหน่งไต่สูงขึ้นไปโดยที่ไม่ต้องเอาตัวหลุดออกไปจากพื้นที่ของตัวเองได้เราจะสังเกตว่าครูบางคนเนี่ยตั้งแต่บรรจุจนเกษียณเนี่ยก็คือใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ของตัวเองที่เดิมแล้วก็เติบโตในหน้าที่การงานไปเรื่อยๆมีตำแหน่งที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องย้ายที่นะครับพอถึงงานวันเกษียณนะครับเราก็จะเห็นคุณครูที่มีความอาวุโสมาจับไมค์เสร็จแล้วก็พูดว่าครูเนี่ยอยู่โรงเรียนนี้มา30กว่าปีนะครูผลิตลูกศิษย์ออกไปแต่รุ่นนี่คือความภาคภูมิใจของครูนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็จะเชื่อมโยงให้เห็นถึงสิ่งเหล่านี้นะครับขออนุญาตย้อนกลับมานิดนึงทีนี้มาถึงตัวผมแล้วนะครับผมก็จบครุศาสตร์นะครับผมเสร็จแล้วก็มีการเปลี่ยนตำแหน่งผมพูดตรงๆว่าผมไม่อยากจะใช้คำว่าความก้าวหน้าทางวิชาชีพนะครับเพราะผมไม่มองว่ามันสิ่งเหล่านี้คือความก้าวหน้าเพราะครูนะครับและนักเรียนคือพระเอกนางเอกของระบบการศึกษาจริงๆเนี่ยคนเป็นครูเนี่ยคือคนที่เป็นผู้ที่สำคัญที่สุดในระบบการศึกษาเพราะครูคือผู้ที่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุดนะครับนักเรียนเนี่ยคือผู้รับบริการนะครับผมที่อนาคตเนี่ยจะต้องเติบโตขึ้นไปเป็นบุคลากรที่สำคัญของชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยครูเนี่ยคือคนที่ถูกให้ความสำคัญควรจะถูกให้ความสำคัญมากที่สุดแต่ในทางกลับกันนะครับกรอบแนวคิดหรือแนวปฏิบัติของนั่นแหละการปกครองแบบรัฐไทยนะฮะที่เอาเรื่องของกรอบศักดินานะครับในเชิงที่มันตกทอดกันมาเกิดการผลิตซ้ำในไม่ว่าจะเป็นทางวัฒนธรรมแล้วก็ทางกรอบโครงสร้างเชิงนโยบายอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้คนที่อยู่ในตำแหน่งอื่นที่อัปเกรดขึ้นมาจากครูแล้วก็มีเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพอย่างเช่นอย่างผมไปศึกษานิเทศใช่ไหมครับหรือว่าทางบุคลากรทางการศึกษาเช่นผู้อำนวยการสถานศึกษาอย่างเงี้ยถูกยกตำแหน่งให้สูงกว่าครูแล้วก็มากดทับครูอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เห็นเนี่ยมันจะทำให้เห็นว่าหนึ่งเนี่ยครูเนี่ยคือบุคคลที่อยู่ในจุดต่ำสุดของห่วงโซ่อาหารในการในวงจรของห่วงโซ่อาหารของระบบการศึกษาไทยนะครับแม้ว่าจะเป็นคนที่มีรูปแบบความสัมพันธ์มากที่สุดมีความสำคัญมากที่สุดต้องใกล้ชิดกับเด็กนักเรียนซึ่งเป็นผู้รับบริการมากที่สุดแต่กลับมีอำนาจต่ำที่สุดแล้วถูกกดทับโดยกรอบโครงสร้างหลายๆอย่างนะครับผมอันที่สองเนี่ยสิ่งใดๆหรือกรอบมาตรฐานใดๆเกณฑ์ใดๆที่ลงมาบีบตัวนะครับที่ทำให้ครูเนี่ยไม่สามารถที่จะขยับตัวได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นช่องทางบางอย่างที่ทำให้คุณครูเนี่ยพยายามที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแต่ด้วยความที่ไม่สามารถที่จะเกาะกลุ่มหรือว่าเอาตัวเข้าไปติดกับโครงสร้างได้มากขนาดนั้นเนี่ยสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็เลยทำให้ไม่ได้เกิดนะครับในเรื่องของการที่จะเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเท่าไหร่นะครับผมก็จริงๆเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ทิชานนท์เนี่ยได้พูดไปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นการวิพากษ์งานวิจัยที่ตรงกับความคิดของผมในหลายๆประเด็นนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนก็จะขออนุญาตแบบว่าเสริมอาจารย์วอร์มในประเด็นอื่นไปด้วยเลยละกันนะครับผมหนึ่งเนี่ยผมชอบที่อาจารย์วอร์มพูดถึงเมื่อกี้นะครับผมรวมถึงมันตรงกับใจผมด้วยนะครับผมที่บอกว่าจริงๆเนี่ยการที่เราเนี่ยพยายามจะเอาตัวเข้าสู่ระบบเนี่ยพูดตรงๆก็คือมันจะเป็นเรื่องของการพยายามเอาตัวให้เข้าสู่ความเป็นพวกมนุษย์ขวาจัดตามระบบ
นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนเนี่ยจะเติบโตก้าวหน้าในระบบราชการไทยในตำแหน่งครูเนี่ยพูดง่ายๆก็คือระบบเนี่ยจะบีบให้คนเนี่ยสยบยอมนะครับผมสยบยอมต่อระบบราชการนะครับเพื่อที่จะยอมรับในสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะ1ได้มาซึ่งสิทธิหรือสวัสดิการบางอย่างนะครับ2ก็คือแลกมาด้วยโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคนที่ก้าวหน้าในระบบราชการเนี่ยนะครับก็คือคนที่เอาตัวเองเนี่ยไปเกาะกับโครงสร้างได้จริงๆเคยมีนะครับเคยมีอาจารย์มหาวิทยาลัยท่านนึงนะฮะที่สนิทกันนะฮะจะถามจะชอบมาถามแซวผมอยู่ตลอดว่ามีผู้บริหารสถานศึกษาท่านใดที่มีความเห็นแตกต่างจากแนวคิดที่เป็นทิศทางทางการเมืองหรือแนวคิดที่เป็นกระแสหลักของประเทศไหมผมก็บอกว่าได้ครับพี่ผมจะพยายามเฟ้นหามาให้นะครับสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่พี่เขาพูดกับผมถึงวันนั้นเนี่ยผ่านมาประมาณ 2-3 ปีเนี่ยผมยังไม่เคยเจอเลยพูดยากมากเลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เห็นชัดมากเพราะว่าคนที่เติบโตก้าวหน้าจะต้องมีลักษณะของ mindset ที่แบบเหมือนกับว่าถูกฟอร์สให้ทำตามคำสั่งเรานึกว่าเห็นคำสั่งปุ๊บก็จะมีความกระตือรือร้นที่แบบเฮ้ยเราจะต้องทำตามคำสั่งเนาะเราจะต้องตอบสนองต่อนโยบายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะทำให้เขาเกิดความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปนะครับผมทีนี้พอเราพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้างานเนี่ยเราถอยออกมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับจริงๆเนี่ยระบบการผลิตครูนะครับผมในประเด็นที่ทางงานวิจัยเนี่ยได้กล่าวถึงเนี่ยนะครับผมรวมกับที่อาจารย์ทิชานนท์ได้เสนอว่ามันเป็นเรื่องของNeoliberalismเนี่ยเมื่อกี้นะครับผมก็มองว่าสิ่งเหล่านี้มันใช่นะครับผมเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราถือว่าครูเนี่ยก็เป็นแรงงานรูปแบบหนึ่งนะครับผมถ้าเราไม่ได้ผูกโยงกับเรื่องของรูปแบบหรือการกำเนิดเกิดขึ้นของวิชาชีพครูในโลกใบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าจริงๆโครงสร้างที่รัฐไทยเนี่ยได้สร้างขึ้นเพื่อที่จะเอามาตีกรอบในเรื่องของการผลิตครูเนี่ยนะครับผมก็คือการผลิตครูเนี่ยเพื่อตอบสนองความต้องการของรัฐเพราะว่ารัฐมองว่าศึกษาไอการศึกษาเนี่ยเป็นเครื่องมือนะครับในการที่จะพัฒนาบุคลากรนะครับผมให้เป็นไปในรูปแบบหรือกรอบตามที่รัฐเนี่ยมีความต้องการนะครับถ้ารัฐอยากจะให้บุคลากรมี mindset มีแนวคิดแบบไหนหรือมีคุณลักษณะแบบไหนรัฐก็จะตีกรอบของนโยบายแล้วก็ฟอร์สสิ่งเหล่านี้ลงมาผ่านบุคลากรทางการศึกษาเพื่อที่จะส่งผ่านสิ่งเหล่านี้เนี่ยลงมาให้กับครูนะครับผมหรือว่าบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆเพื่อให้เอาสิ่งเหล่านี้มาใส่กับนักเรียนโดยมีความคาดหวังว่าคนที่ผ่านระบบหรือสิ่งเหล่านั้นในช่วงของนโยบายเหล่านั้นเนี่ยจะได้รับการถ่ายทอดหรือว่าแนวคิดบางอย่างหรือกลวิธีบางอย่างที่จะตอบสนองกับโจทย์หรือความต้องการของรัฐซึ่งทีนี้เนี่ยพอมองถึงในเลเยอร์ของรัฐเนี่ยก็ต้องมองว่ารัฐในยุคนั้นเนี่ยรูปแบบการเมืองหรือรูปแบบการใช้อำนาจเนี่ยมีความสัมพันธ์กับสถานการณ์โลกในรูปแบบไหนมีแนวคิดในรูปแบบไหนผู้มีอำนาจมีแนวทางการกำหนดนโยบายแบบไหนซึ่งงานวิจัยตัวนี้ก็ตอบในเรื่องนี้ค่อนข้างตรงเพราะว่าเป็นลักษณะของงานวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ที่เอาเส้นไทม์ไลน์ของระบบการผลิตครูเนี่ยมาวิพากษ์นะครับซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับผมทีนี้นะครับขออนุญาตไปสู่ประเด็นต่อไปนะครับพอไปถึงในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันผลิตครูหรือว่าการพูดถึงเรื่องวันครูนะครับผมประเด็นตรงนี้เนี่ยมันก็คือการที่เราพยายามจะยกฐานะนะครับหรือว่ากระตุ้นให้ครูเนี่ยนะครับขึ้นมาอยู่ในจุดที่ว่ามีบทบาททีนี้เนี่ยครูเนี่ยกลายเป็นวิชาชีพที่น่าสงสารโดยเหตุผลว่าหนึ่งเนี่ยคือถูกใช้งานตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพอย่างเดียวก็ยังไม่พอคุณยังถูกสังคมเนี่ยตีกรอบในเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานเชิงจารีตนะครับผมจารีตแล้วก็คุณธรรมในสังคมว่าคุณจะต้องเป็นไอคอนิกเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในสังคมคุณจะต้องเป็นบุคคลที่ขาวสะอาดนะครับให้คือพูดง่ายๆคือไม่ได้มองว่าครูเป็นคนละพูดง่ายๆถ้าขยับไปอีกนิดนึงก็คือถ้าเอาผ้าเหลืองห่มได้หรือว่าเอาผ้าขาวห่มได้ก็เป็นพระเป็นชีกันละนะครับแค่ศีลไม่เท่ากันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยครูที่กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นทั้งกระทำผิดในเชิงจารีตหรือกระทำผิดในเชิงกฎหมายเนี่ยโหจะถูกสังคมเหยียบย่ำขั้นรุนแรงนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มันคือกรอบที่มันบีบตัวครูอยู่ในขณะที่คนที่เป็นครูเนี่ยก็คือมีความน่าสงสารไม่ว่าจะโดนกรอบแนวคิดหลายๆอย่างที่บีบตัวกดทับตัวลงมา
นะครับรวมถึงโอกาสที่เขาจะได้ voice หรือโอกาสที่เขาจะได้แบบว่าแสดงกรอบแนวคิดหรือความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยไปก็ค่อนข้างน้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นภาพได้ว่าคุณครูเหล่านี้พยายามที่จะเรียกร้องหรือพยายามที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆเพราะว่าจริงๆเนี่ยความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นคนในยุคก่อนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเราพยายามเอาตัวให้เข้ากับระบบพอเข้ากับระบบเสร็จเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาให้ทำอะไรก็ทำไปแล้วก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่ว่าเราจะพยายามที่จะเอ็กซ์พอร์ตตัวเองให้ออกมาในเรื่องเกี่ยวกับความคิดหรือว่าแนวคิดของตัวเองออกมาเพื่อให้เกิดความสั่นคลอนต่อสังคมเพราะว่าครูในยุคเก่าเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับอาจจะเป็นครูที่มองแบบจิตภูมิศักดิ์ว่าจิตภูมิศักดิ์เป็นแบบไหนเขาก็จะรู้สึกว่าเขาก็คงไม่อยากเป็นแบบนั้นอะไรประมาณนี้เขาก็รู้สึกว่าฉันก็อยู่ฉันเฉยๆก้มหน้าก้มตาทำงานไปดีกว่าแต่สุดท้ายพออายุครบ60ปุ๊บเขาก็เกษียณแต่ในทางกลับกันเนี่ยพอมาถึงในยุคนี้ครับในช่วงท้ายของงานวิจัยเนี่ยที่พูดถึงเรื่องของการรวมกลุ่มครูเนี่ยนะครับผมครูในยุคปัจจุบันเนี่ยผมก็มองจากที่ผมมองเองรวมถึงการที่ผมได้สัมผัสกับในกลุ่มหลายๆกลุ่มจริงๆเนี่ยต้องขอขอบพระคุณนะฮะเพราะว่าสิ่งข้อมูลที่อาจารย์ปิญญาพันธ์นำมาเสนอเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกลุ่มครูขอสอนนะครับคุณครูร่มเกล้านะครับที่ทำแผนหน้าเดียวนะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆก็คือพูดตรงๆคือวงวานก็คือคนที่รู้จักกับผมทั้งนั้นเลยนะครับผมแล้วก็เป็นพี่น้องทั้งร่วมสถาบันแล้วก็ร่วมวิชาชีพนะครับที่เรารู้จักกันสนิทสนมกันแล้วก็ทำงานร่วมกันมาเป็นระยะเวลาก็เกือบ10ปีแล้วอะครับก็เห็นหน้าค่าตากันมานานเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเอาจริงๆผมเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่พยายามที่จะขับเคลื่อนประเด็นบางอย่างนะครับที่มองว่าอยากให้คุณครูเนี่ยอยู่ในจุดที่ว่ามีบทบาทนะครับผมแล้วก็มีสิทธิในส่วนของการที่จะได้ทำอะไรมากขึ้นเพราะว่าอย่างกลุ่มครูขอสอนเนี่ยก็คือจุดประสงค์ของการที่เขาตั้งกลุ่มขึ้นมาเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเขาง่ายมากเลยว่าเอาทำไมคุณครูอ่ะในเมื่อหน้าที่หลักของคุณครูคือการสอนนะครับแต่ว่าทำไมทุกวันนี้ครูไม่ได้มีภาระหน้าที่ในการสอนเพียงอย่างเดียวคุณมีภาระหน้าที่อื่นที่จะต้องมาแบกทับหลายอย่างเสร็จแล้วก็มีความไม่สมเหตุสมผลในประเด็นกับการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงระยะเวลาเนี่ยหลายประการนะครับผมแต่ว่าย้อนกลับไปที่เราได้พูดคุยกันในข้างต้นอย่างเงี้ยครับว่าคนที่เจริญก้าวหน้าในระบบราชการคือคนที่เอาตัวเข้าไปเกาะกับโครงสร้างเชิงระบบได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็ปีนป่ายสิ่งเหล่านั้นขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้ไม่ใช่เป็นพวกที่ทำตัวขวาเหมือนกับการที่เอาตัวไปเกาะกับระบบแต่เป็นพวกขวาที่พยายามขยับมาอยู่ตรงกลางอธิบายง่ายๆก็คืออาจจะเปลี่ยนจากความเป็นคอนเซอร์เวทีฟขยับออกมาเป็นพวกที่เป็นลิเบอรัลลิเบอเรตสักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยถามว่าขวาเนี่ยจะขวามากขวาน้อยเนี่ยก็แล้วแต่ถามว่าเรายังเจอครูในระบบที่มีความเป็นซ้ายจนสุดเลยไหมก็ต้องตอบเลยว่าจากประสบการณ์ที่ทำงานมาเนี่ยก็แทบจะยังไม่เคยเห็นเลยด้วยเหตุผลว่าถ้าทำตัวซ้ายเนี่ยคงไม่สามารถอยู่ในระบบได้แต่ในขณะที่ถ้าคุณยังเอาตัวอยู่ในระบบได้เนี่ยคุณก็คือแค่พยายามที่จะรวมกลุ่มกันหาช่องทางหรือว่าขับเคลื่อนประเด็นบางอย่างที่ว่าถ้าเราสามารถพัฒนาประเด็นนี้เราสามารถขับเคลื่อนประเด็นนี้ขึ้นไปได้ทีละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นประโยชน์หรือว่าช่วยพัฒนาในวงวิชาชีพครูเนี่ยหรือว่าตอบในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่สมเหตุสมผลในบางประเด็นอย่างเงี้ยทำให้มันสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นก็คือเป็นสวัสดิภาพในการใช้ชีวิตของครูมากยิ่งขึ้นครับซึ่งในส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก็มองว่าเห็นด้วยกับงานวิจัยด้วยนะครับแล้วก็มองว่ากลุ่มของคอมมูนิตี้ครูเนี่ยในครูยุคใหม่เนี่ยก็กำลังพยายามก่อตัวขึ้นนะครับผมแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองไปมากยิ่งขึ้นนะครับผมแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีอีกกลุ่มนึงนะฮะที่ในงานวิจัยได้กล่าวถึงก็คือเรื่องของสหกรณ์นะฮะก็อันนี้ก็คือต้องบอกเลยว่าเรื่องสหกรณ์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มันหลีกหนีไม่ได้กับสังคมไทยด้วยเหตุผลว่าหนึ่งเนี่ยคือครูเนี่ยคือในหลายๆกลุ่มก็จะคล้ายๆกับที่ทางอาจารย์ทิชานนท์ว่านะครับก็คือว่าเราพยายามที่จะแบบขับเคลื่อนหรือขยับตัวเองขึ้นมาเพื่อเพิ่มจุดยืนเพิ่มสถานะทางสังคมอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเปิดช่องที่เปิดที่ทำให้แบบเราสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม
นะครับในการที่จะเข้าไปถึงแหล่งทุนรายใหญ่ที่เอามาใช้ชีวิตอยู่ในสภาวะสังคมที่มีความเป็นทุนนิยมแบบในปัจจุบันได้ท่ามกลางอะไรล่ะเงินเดือนที่น้อยนิดแต่ก็มีผลประโยชน์การมหาศาลเพราะครูส่วนใหญ่ที่รับสมัครสหกรณ์เนี่ยคือไม่ได้สมัครไว้ฝากเงินแต่สมัครไว้กู้เงินเป็นหลักนะครับผมแล้วก็คำพูดส่วนใหญ่ที่จะพูดกันก็คือสมัครไปก่อนนะสมัครไปก่อนนะแค่เลือกตั้งเนี่ยก็มีค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับการเลือกตั้งพันกว่าบาทแล้วก็คือพูดง่ายๆคืออยู่เฉยๆอ่ะเดี๋ยวก็คือมีคนเอาตังค์มาให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเงินของคุณที่ถูกหักออกไปเนี่ยก็คือถูกกลุ่มผลประโยชน์ในฐานะว่าเป็นกลุ่มของสหกรณ์เหล่านั้นเนี่ยนำไปบริหารแล้วก็จะมีข่าวในเรื่องของการที่ว่ากลุ่มสหกรณ์ครูในแต่ละพื้นที่ตรงนี้เนี่ยบริหารจัดการไม่ดีขาดทุนหรือว่ามีในเรื่องของการที่ว่าเอาเงินไปใช้ในเชิงทุจริตอย่างเงี้ยก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเป็นข่าวนะฮะยกเว้นว่าในเป็นประเด็นที่แบบว่าค่อนข้างจะรุนแรงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มีประเด็นตรงเนี้ยที่ค่อนข้างหลายอย่างนะครับผมก่อนสุดท้ายนะฮะก่อนที่จะหมดเวลาในส่วนของผมนะฮะตามที่ได้พูดคุยกันไว้นะครับก็อยากจะพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับวิทยาฐานะอีกสักหน่อยนึงเพราะว่าเป็นศึกษานิเทศนะเนาะเราก็ค่อนข้างที่จะใกล้มากับจุดตรงนี้นะครับผมจริงๆเนี่ยเราต้องยอมรับว่าหนึ่งเนี่ยคุณอาชีพวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยแล้วก็เราก็มีครูรุสภานะครับซึ่งเสมือนว่าเป็นองค์กรทางวิชาชีพนะฮะที่จะคอยดูแลช่วยเหลือพวกเราแต่จริงๆเนี่ยก็คือกำหนดในเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพออกมานะครับทีนี้เนี่ยพอสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยการทำวิทยาฐานะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยจะได้เหมือนกับพัฒนาให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในจุดที่สูงขึ้นนะครับมีอะไรที่มันการันตีตัวเองสักอย่างนึงนะครับว่าเราเนี่ย อยู่ในจุดที่สูงขึ้นแลกมาด้วยค่าตอบแทนที่มากขึ้นนะครับซึ่งเกณฑ์ในการที่เราจะได้ทำวิทยาฐานะเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยในยุคก่อนเนี่ยการทำวิทยาฐานะเนี่ยจะมีการลักษณะก็คือตั้งแต่เริ่มมีการที่ทำให้คุณครูเนี่ยไปในถึงจุดที่เป็นคศ3ไม่ใช่ครับขออภัยที่จะเป็นอาจารย์1อาจารย์2อาจารย์3เนี่ยการที่จะเข้า access สู่ในเรื่องของการทำวิทยาฐานะคศ3ในยุคก่อนนะครับอันนี้ตอบได้นะครับเพราะว่าเคยอยู่ในจุดที่เห็นคุณแม่ทำนะครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยทำคศ3ตอนประมาณปี2540กว่าๆคือเป็นช่วงยุคแรกกับเกณฑ์ดั้งเดิมนะครับยุคนั้นยังไม่มีคอมพิวเตอร์ครับยังต้องนั่งพิมพ์ดีดอยู่นะครับผมก็จะเห็นคุณแม่แบบตื่นมานั่งพิมพ์ดีดตอนดึกๆนะฮะกลางวันก็คือทำงานกลางคืนก็นั่งทำผลงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งงานในยุคนั้นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นผลงานทางวิชาการนะครับผมแล้วเกณฑ์วิทยาฐานะเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยก็ถูกปรับเปลี่ยนออกมานะครับเพราะว่ามันจะสอดคล้องกับข้อมูลที่ทางอาจารย์พิญญพันธ์ได้นำเสนอไปว่าทำไมข้อมูลว่าครูคศ3เนี่ยมันมีมากเลยในระบบเพราะว่าเหมือนที่นำเรียนไปตอนแรกว่าคศ3เนี่ยมันเป็นเหมือนประตูที่ก้าวสู่การมีเงินค่าวิทยาฐานะคูณ2นะฮะเดี๋ยวลงตัวเลขให้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้คุณครูที่ชานนท์ได้พูดแล้วเพราะว่าอย่างถ้าเป็นครูเฉยๆเนี่ยคือเราก็มีเงินเดือนล้วนๆนะครับแต่ถ้าเป็นครูที่ขยับขึ้นมาเป็นครูชำนาญการเนี่ยเงินเดือนก็เท่านี้แต่ว่าจะมีเงินค่าวิทยาฐานะเพิ่มมาจากเงินเดือนอีก 3,500 บาทนะครับแต่ถ้าเป็นคศ3เนี่ยค่าวิทยาฐานะมันคือ 5,600 บาทนะครับแต่ 5,600 บาทเนี่ยในยุคของพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรนะครับก็ได้มีการออกไอตัวประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เบิ้ลค่าวิทยาฐานะให้เป็น2เท่าตั้งแต่ตำแหน่งคศ3ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าคุณทำงานเนี่ยเงินเดือนคุณเท่านี้แต่อยู่ๆคุณได้เงินเสริมพิเศษจากเงินวิทยาฐานะเนี่ยขึ้นมาอีก 10,0005,600 ใช่ไหม 11,200 นะครับผมซึ่งก็จาก 3,500 ขึ้นมาเป็น 11,200 เนี่ยคือมันเยอะมาก 7,000 บาทในวงรอบของการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับนี่ยังไม่รวมตำแหน่งที่สูงกว่านะฮะซึ่งเหมือนกับว่าอย่างสมมุติว่าจากเกณฑ์ครูธรรมดาขึ้นมาเป็นคศ2ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมคศ2ขึ้นคศ3ก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าคศ3เนี่ยขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงกว่าเนี่ยมันคือจะไปถึงตรงนี้เลยแล้วจำนวนเนี่ย
จำนวนของคนเนี่ยมันจะเหมือนยอดพีระมิดมันจะน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมคนที่จะผ่านด่านขึ้นไปเนี่ยเอาตัวเข้าระบบให้ได้ดีที่สุดทำงานให้ตอบสนองกับตัวชี้วัดหรือเกณฑ์ที่เขาต้องการให้ได้มากที่สุดเนี่ยมันจะยิ่งน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วยิ่งในฐานะว่าคุณเป็นครูเนี่ยคุณถูกกดขี่จากทุกที่ทุกทางสมมติคุณทำงานไปอย่างเงี้ยคุณทำงานไปวันนึงคุณเกิดไปทำให้ผู้บริหารโรงเรียนไม่แฮปปี้คุณไปทำให้หัวหน้ากลุ่มสาระของคุณไม่แฮปปี้ผลงานที่คุณควรจะได้ส่งคุณก็จะไม่ได้ส่งละคุณก็จะโดนเกิดความหมั่นไส้คุณก็จะโดนเกิดความแบบขัดแข้งขัดขาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการที่บอกเหมือนกับว่าทำไมครูคอสอ3ถึงมีจำนวนเยอะในยุคเก่าเนี่ยก่อนที่จะมีการเปลี่ยนเกณฑ์เนี่ยนะครับคอสอ3เนี่ยก็คือให้ทำผลงานทางวิชาการกันมาเรื่อยจนกระทั่งมันเกิดกระบวนการที่ว่าด้วยเรื่องของการจ้างทำวิทยาฐานะนะครับผมก็พูดง่ายๆก็คือเป็นแพนเจริซึมมาแหละแต่เป็นแพนเจริซึมแบบมีฟอร์มที่ชัดเจนนะครับผมมีทีมงานที่แบบว่าจ้างทำคือเหมือนคุณกำเงินไป 20,000 เนี่ยคุณเอาไปให้เขาเลยหลังจากนั้นพอคุณเอาเงิน 20,000 ไปลงทุนเนี่ยแต่ผลกลับมาเนี่ยคือคุณได้เงินเพิ่มต่อเดือนเนี่ยเดือนละ 7,000 ไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะเกษียณเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆในความรู้สึกผมนะสำหรับการที่ทำในตรงเนี้ยคือถ้าไม่ได้มองเรื่องจริยธรรมเป็นตัวตั้งนะฮะสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคศ3เนี่ยมันกลายเป็นกองที่มีจำนวนมากมากกว่าคศ2หรือคศ1อีกเพราะว่าทุกคนเนี่ยมุ่งสู่พยายามที่จะเอาตัวเองให้มันได้ถึงคศ3ให้ได้ก่อนให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ในงานวิจัยเนี่ยมาร์กในเรื่องของคอสอ3เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นเกณฑ์หลักที่ตั้งข้อสังเกตแล้วก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเป็นฐานเนี่ยรวมถึงแม้แต่ชื่องานวิจัยอะไรเนี่ยจากพระคุณที่3ถึงคอสอ3เนี่ยโอ้โหมันเป็นการที่ทั้งเสียดสีทั้งขยี้ระบบวงการข้าราชการครูได้ชัดเจนมากๆครับถึงบอกว่าอ่านแล้วมันสะท้อนใจเพราะจริงๆปีนี้ตัวเองก็ต้องทำคอสอ3เหมือนกันมันถึงเวลาแล้วครับมันก็คือเราก็คิดว่าอันนี้ก็คือเราก็ไม่อยากเสียสิทธิ์เนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยก็คือผมกล่าวได้ตรงๆเลยว่างานวิจัยเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ทรงคุณค่านะครับผมแล้วก็ต้องชื่นชมทางอาจารย์พิญญาพันธ์ว่าอาจารย์เป็นคนที่มีความกล้าหาญทางวิชาการนะครับแล้วก็สิ่งที่อาจารย์ได้ทำออกมาเนี่ยเป็นปากเป็นเสียงเป็นข้อมูลเชิงวิชาการที่ช่วยตอบข้อคิดเห็นหลายๆอย่างด้วยความเป็นวิชาการเพราะว่าความจริงทางวิชาการไม่โกหกใครแล้วความกล้าหาญในฐานะที่เป็นนักวิชาการเนี่ยก็คือเป็นปากเป็นเสียงที่จะช่วยสะท้อนสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยให้คุณครูหรือว่าบุคคลที่สนใจในวงกว้างเนี่ยในวงวิชาชีพอื่นเนี่ยนะครับได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยครูกำลังพบเจอกับอะไรอยู่มากยิ่งกว่าจะทำให้เหมือนกับวงคอมมูนิตี้ครูเนี่ยมันเหมือนวงบำบัดเล่าที่ทุกคนมานั่งสาดซัดเรื่องอันเลวร้ายในระบบเนี่ยแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันสุดท้ายก็วิ่งเข้าไปแตะโครงสร้างไม่ได้เพราะว่าปีนไม่ถึงจุดที่สามารถกำหนดนโยบายได้งานเหล่านี้ก็จะช่วยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่สังเกตนะฮะว่าผมจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสถาบันผลิตครูนะฮะเพราะว่าจริงๆก็อยากจะรอฟังท่านอาจารย์จินสมุทรพูดอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ยังไงต้องขอบพระคุณนะครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนะฮะที่ให้โอกาสนะครับผมได้มาชวนพูดคุยนะครับจริงๆทุกวันนี้เป็นศึกษานิเทศนะฮะแต่ว่าพอวันนี้เป็นวันครูนะฮะเลยใส่เสื้อโรงเรียนเก่านะครับผมเพื่อให้แบบรำลึกถึงตอนตัวเองเป็นครูนะครับอยู่โรงเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับแถวๆ5แยกปากเกร็ดนะครับผมก็ขอบพระคุณมากครับผมขอบคุณครับค่ะขอบคุณนะคะท่านศึกษานิเทศนะคะเอกภพนะที่ได้มีข้อเสนอนะที่เสริมความเข้มข้นของงานวิชาการนะโดยเฉพาะในประเด็นการเลื่อนวิทยาฐานะครูนะในครูคศ3คุณเอกภพก็ได้ให้คีย์เวิร์ดที่น่าสนใจมากว่าการเลื่อนวิทยาฐานะเนี่ยเหมือนประตูสู่ความยิ่งใหญ่ใช่มั้ยคะก็ได้เสนอแนะเกี่ยวกับเกณฑ์วิทยาฐานะค่าตอบแทนวิทยาฐานะที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลานะแล้วก็ได้มีข้อเสนอในประเด็นสถานภาพของครูด้วยนะที่ท่านศึกษานิเทศเอกภพนี่ก็มองว่าครูในโครงสร้างของการบริหารงานของรัฐเนี่ยนะคะมันทำเห็นว่าครูเองก็ถูกกดขี่จากโครงสร้างนะคะแล้วก็
คุณเอกภพก็ได้ให้คีย์เวิร์ดอีกแล้วเขาบอกว่าวิชาชีพครูเป็นวิชาที่ชีพที่น่าสงสารนะแล้วก็มองว่าครูเนี่ยอยู่ภายใต้กรอบนะกรอบทั้งกรอบวิชาชีพกรอบจรรยาบรรณกรอบของความรู้และรวมถึงกรอบของจารีตที่ถูกคาดหวังจากสังคมนะคะแล้วก็นั้นเมื่อครูเองเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะอยากออกจากกรอบจึงนำมาสู่ข้อเรียกร้องแล้วก็การรวมกลุ่มต่างๆนะจะเห็นว่าข้อเสนอแนะของศึกษานิเทศเอกภพเนี่ยจะมีความเห็นอกเห็นใจครูอยู่สูงความเข้าอกเข้าใจในสถานภาพของครูอยู่สูงนะอาจจะด้วยส่วนหนึ่งนะท่านศึกษานิเทศนี่ก็เคยเป็นครูมาถึง 7-8 ปีก่อนที่จะไปศึกษานิเทศนะคะในส่วนต่อไปนะเราก็จะมาฟังคำวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะนะจากในมุมมองจากสถาบันผลิตครูนะก็ขอเชิญนะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจนสมุทรแสงพันธ์นะคะเรียนเชิญค่ะอาจารย์ก็เป็นอาจารย์พิยพันธ์นะฮะอาจารย์วีพันธ์แล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะครับที่มาวิพากษ์งานของอาจารย์พิยพันธ์ในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางสาขาวิชาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนะฮะที่ได้ชวนผมครั้งนี้เป็นแรกที่ผมได้เข้ามามีโอกาสร่วมทํางานกับอาจารย์พิยพันธ์แล้วก็ทางสาขาวิชาสังคมศึกษาของราชภัฏลำปางครับต้องขอบคุณอาจารย์อย่างมากนะครับจริงผมเป็นคนสนใจงานทางด้านประวัติศาสตร์บ้างครับแต่ว่าตั้งแต่เรียนหนังสือมาตั้งแต่ป.ตรีจนถึงป.โทมานี่ผมยอมรับเลยนะครับว่าทำไมผมไม่ได้เรียนเรื่องพวกนี้หมายถึงว่าทำไมผมไม่ได้เรียนเรื่องที่อาจารย์พิญญาพันธ์เขียนเนี่ยหมายถึงว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร์ของการจัดการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเซอร์ไพรส์มากเมื่อลุกแบ็คกลับไปในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ผมเรียนหนังสือมาเนี่ยทำไมผมไม่เคยเรียนอะไรเลยผมเคยเรียนวิชาประวัติศาสตร์ทางด้านการศึกษาเหมือนกันแต่อาจารย์ของผมเนี่ยเขาพาไปขุดรั้วในเชียงใหม่เนี่ยครับแบบกำแพงดินต่างๆไปหลังแถวๆคณะทันตแพทย์ที่มีแนวดินเขื่อนอุโมงค์อะไรแต่ผมไม่รู้เลยว่าบำรุงปิ่นมรกุลคือใครอะไรเงี้ยคือต้องมาเอาอ่านเองมันต้องศึกษากันเองในยุคหลังซึ่งเริ่มเกิดปัญหาอะไรบางอย่างที่เราอยากจะรู้ว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับประวัติศาสตร์ทางการศึกษาบ้างมันถึงไหมเอาว่าอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าตัวสถาบันผลิตครูเนี่ยเป็นปัญหาหรือเปล่าอันนี้เลยน่าสนใจมากนะฮะก่อนที่จะย้ายกลับไปพูดงานของอาจารย์พิยพันธ์นะซึ่งผมจะตื่นเต้นมากที่ได้อ่านงานของอาจารย์เพราะว่าติดตามหนังสือที่อาจารย์เขียนมาก่อนหน้านั้นด้วยนะฮะก็วันนี้เป็นวันครูเนาะเป็นวันครู16มกราคมผมเลื่อนเข้าไปใน Facebook เข้าไปในมือถือในของผมนะฮะโอ้โหหน้าฟีดเนี่ยเต็มไปด้วยคนที่เป็นครูหรือคนที่เป็นอาจารย์ในสถาบันรมศึกษานะก็พูดถึงงานวันครูเยอะแยะมากมายไก่กองนะฮะลูกศิษย์ของผมที่เป็นครูหรือเพื่อนผมอะไรที่เป็นครูก็กำลังถ่ายรูปอยู่กับป้ายหน้างานวันครูนะฮะจริงเมื่อ2 ปี ก่อนผมเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมงานวันครูที่เขาจัดกันเนี่ยทำไมถึงสตาร์ทด้วยการตักบาตรตอนเช้าเนี่ยฮะที่เกี่ยวอะไรนะและงานวันครูเกี่ยวอะไรกับการตักบาตรตอนเช้าแล้วก็ตามมาด้วยการแบบบางที่ก็มีการให้เชิญพระมาสวดเทศอะไรซัมติงนั่นนะฮะแล้วก็มีการถวายสังฆทานอะไรนู่นนั่นนี่เป็นพิธีทางศาสนาจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีการมอบรางวัลครูดีเด่นนู่นนั่นนี่นะฮะจะเป็นการรีวอร์ดจะเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่เคยเข้าไปในนั้นนะฮะก็ขนาดของสถาบันของตัวเองเหมือนกันนะที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยก็มีการจัดงานวันครูเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีเป็นการจัดงานออนไลน์ก็ร้องเพลงอะไรมอบรางวัลครูไม่ได้ต่างอะไรกับเขตพื้นที่ที่เขาจัดกันเลยนะฮะในบรรดาป้ายงานวันครูที่มีการแชร์กันนี้มันมีอันนึงที่ผมสนใจมากนะฮะลูกศิษย์ผมโพสต์ไว้แล้วก็หลายอันก็กลายเป็นสติกเกอร์ที่อยู่ในตัวพิกเจอร์โปรไฟล์ที่เขียนว่าบุญแล้วที่เกิดมาเป็นครูซึ่งเป็นคำมาจากของอาจารย์หมอเกษมพัฒนาชัยนะเขียนมาหลายปีก่อนแล้วนะได้ยินคำนี้แต่ไม่คิดว่าโอ้มันแอดวานมาถึงกลายเป็นสติ๊กเกอร์บุญแล้วที่เกิดมาเป็นครูผมเริ่มตั้งคำคือสมัยก่อนผมไม่ตั้งคำถามนะฮะสมัยก่อนผมแบบโอ้ appreciate มากโอ้พัฒนาแล้วฉันเป็นอาชีพที่สร้างบุญสร้างกุศลขนาดนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรารู้สึกปลื้มกันไปอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่เคยตั้งคำถามแต่ช่วงหลังมานี่เองเนี่ยท่ามกลางแสของการเรียกร้องการเมืองต่างๆประมาณ 3-5 ปีในช่วงหลังมันเองเนี่ย
วัตกรรมเหล่านี้เองเนี่ยถูกตั้งคำถามขึ้นอย่างหนักมากนะในคนที่เคยไม่ตระหนักอย่างผมเรียนต้นอย่างเงี้ยผมยอมรับเลยสมัยก่อนนะคือผมไม่ได้เป็นครูเลยนะคือเป็นนักเรียนครูทายาทนะถ้าดูประวัติศาสตร์ในงานของอาจารย์ปิยพันธ์จะมีการเมนชั่นถึงการผลิตครูในโปรแกรมพิเศษขึ้นมาอย่างเช่นการครูทายาทซึ่งเกิดในช่วงปี34ถึง38 39ในช่วงนั้นนะฮะ ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าเป็นครูทายาทที่ไม่ใช่ครูประถมแต่เป็นครูทายาทสาขาคณิตศาสตร์นี่นะฮะเราก็มองว่าไอ้ตัวคำถามตัวเนี้ยไม่เคยถูกตั้งคำถามมันนั้นเลยด้วยการหล่อหลอมอะไรบางอย่างซึ่งอยู่ภายใต้โครงสร้างทางสังคมและการเมืองยุคที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยทำให้ไอ้ตัววัฒกรรมเหล่านี้ถูกแบบกลืนแล้วก็ทำให้คุณครูเนี่ยเรียกหันความสนใจหรือมีอารมณ์การอีกชุดหนึ่งนะที่จะดำรงความเป็นครูไว้นะฮะมันมีหลายคำมากที่ทำให้เราต้องตั้งคำถามพอมาอ่านงานของอาจารย์ปิยพันธ์ก็ยิ่งทำให้ได้รับคำตอบหลายเรื่องมากในเชิงวิจัยนะฮะมีคำที่รู้สึกว่ามันโผล่ขึ้นมาในหัวคือคำว่าโลกของครูมันหยุดนิ่งนะถ้าดูตามประวัติศาสตร์ของอาจารย์ตั้งแต่พระคุณที่3ที่อาจารย์ย้อนกลับไปหาตั้งแต่สมบูรณาสิทธิราชจนถึงยุคคศ3ก็เราพบว่าโลกของครูมันหยุดนิ่งตลอดมันถูกตั้งคำถามว่ามันถูกหยุดนิ่งอย่างไรในขณะที่วิถีโลกหรือกระแสโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างมากมายไกลกองมีตัวอย่างหลักฐานที่เราบอกไว้เพราะว่าผมพยายามดูว่าจริงๆคำว่าพระคุณที่3ถึงคศ3เนี่ยถ้ามองว่ามันเป็นสเปกตรัมเนาะทางแบบวิทยาศาสตร์พอมาถึงคศ3นี่เองเนี่ยคำว่าพระคุณที่3ยังสเปกตรัมของคำว่าพระคุณที่3เนี่ยมันยังเข้มอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันเข้มตั้งแต่ตอนนู้นแล้วค่อยๆกลายมาแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่เป็นแบบนั้นผมรู้สึกว่ามันยังคงเข้มข้นมันเป็นเหมือนเป็นการช่วงชิงยิ่งมีกระแสนี้มากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมีกระแสทางด้านฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายจัดมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยไอตัวคำว่าพระคุณที่3ถูกใช้งานหนักมากขึ้นเพื่อจะเวทให้มาทางขวาให้มากขึ้นนั่นเองผมเลยคิดว่าสเปกตรัมอันนี้มันไม่ได้หายไปไหนมันยังคงมีอยู่ของมันอยู่เรื่อยๆเนี่ยโลกของครูมันก็เลยหยุดนิ่งแม้กระทั่งการให้อะไรนะฮะการให้เงินเดือนการให้เงินเดือนที่พูดถึงเมื่อตะกี้ก็คือโดยที่ไม่แคร์โลกไม่ได้แคร์ค่าเงินไม่ได้แคร์สภาพเศรษฐกิจสังคมที่มันกำลังเปลี่ยนไปเลยโดยการแบบจองจำด้วยคำว่าแบบพระคุณที่3อาชีพมันศักดิ์สิทธิ์ผู้เสียสละเหล่านี้มันก็เลยทำให้โลกของครูมันหยุดนิ่งด้วยคำเหล่านี้ทั้งหมดเลยโดยที่ไม่สนใจกระแสทางด้านเศรษฐกิจของโลกมันค่าเงินมันเปลี่ยนไปอย่างไรคุณครูยังรับเงินเดือน 4,500 ในขณะที่ตัวเขาเรียกสวัสดิการก็คือพินาศอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นวันครูที่เศร้าอีกเหมือนกันฮะสำหรับผมปีนี้เพราะว่ามันทำให้เราย้อนกลับไปแล้วเราเห็นปัญหามากมายไก่กองไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีโอกาสคุยวันนี้เพื่อเห็นว่าจริงๆเราต้องทำมันยังไงกันต่อไปก็ขอบคุณอาจารย์งานของอาจารย์มากเพราะว่าเป็นงานทางด้านประวัติศาสตร์ซึ่งทำให้ย้อนกลับมาแล้วก็ตรงความสนใจกับความชอบในการทำวิจัยของผมด้วยนะครับก็ในฐานะที่เป็นคนที่อยู่ในสถาบันผลิตครูนะครับก็ขออนุญาตอย่างที่สนอเองพูดไว้ก็คือว่าก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างอาจารย์ว่าก็คือผมมีประเด็นคำถามมีประเด็นที่จะชวนอภิปรายถึงในผลการวิจัยของอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับแง่มุมทางด้านประวัติศาสตร์นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการฝึกหัดครูนะฮะก่อนอาจารย์ผมปัจจุบันเกษียณไปละอยู่ที่ลำปางนะฮะผมเป็นคนลำปางก็แล้วก็อาจารย์ก็โพสต์อยู่ที่เมืองเงานะอาจารย์ผมเป็นครูคณิตอยู่ที่เมืองเงาแล้วก็โพสต์รูปเข็มกลัดที่ติดหน้าอกสัมติงอะไรของอาจารย์ของเขาเนี่ยนะฮะเขียนว่าเป็นสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาอาจารย์จบจากที่นั่นมาผมก็เลยทักไปหาอาจารย์ว่าอาจารย์ยังไงครับเนี่ยตรานี่มันยังไงมันมีที่มาที่ไปยังไงอะไรก็มีโอกาสเล่าให้ผมฟังซึ่งมันก็สอดคล้องกับงานวิจัยของถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญอันนึงที่สอดคล้องกับงานเขียนของอาจารย์ปิยพันธ์เขียนไว้ในงานวิจัยนี้นะฮะถ้าเราย้อนกลับไปงานของอาจารย์ดูว่าในช่วงในยุคของสมบูรณาสิทธิราชนี่เองมันมีการก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาของ
การฝึกหัดครูตั้งแต่ในยุคปี2435ใช่ไหมเกิดโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันมีกระแสของการสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูในที่ต่างๆขึ้นมาที่เกิดขึ้นในตัวเมืองหลวงแล้วก็ค่อยๆขยายตัวมายังเรื่อยๆใช่ไหมครับก็ให้เกิดตัวสถาบันครูค่อนข้างมากมายนะซึ่งในช่วงนั้นเองผมมองว่ามันเป็นช่วงที่เริ่มต้องการอย่างที่อาจารย์เมนชั่นไว้ก็คือเป็นช่วงที่ต้องการป้อนคนเข้าสู่ในระบบของราชการนะต้องการคนที่เข้าไปอยู่ในความเป็นราชการพลเรือนมากขึ้นใช่ไหมครับรวมถึงในยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะฮะตรงนี้ก็เป็นช่วงที่ประชาธิปไตยเริ่มเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็กลับมาอยู่ในยุคของเผด็จการกันอีกครั้งหนึ่งในยุคหลังจากนั้นนะฮะซึ่งเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ผมคิดว่าในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นี่เองเนี่ยตัวการผลิตครูนี่เริ่มเข้มข้นแล้วก็เริ่มขยายตัวอย่างมากนะฮะผมมีประเด็นคำถามนึงเผื่ออาจารย์จะช่วยผมตอบหรือขยายความมากขึ้นก็คือในหน้า56ที่พูดถึงเห็นว่าไอ้การระบบการผลิตครูเนี่ยมันเริ่มมีลักษณะรวมศูนย์มากขึ้นผมก็เลยรู้สึกว่ามองในเชิงกายภาพในขณะที่มีเกล็ดสภาการฝึกหัดครูขยายไปตามทั้งในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็หรือต่างจังหวัดเกิดขึ้นมามากมายดูเหมือนในเชิงกายภาพว่าจะเป็นการกระจายของการตัวผลิตครูของไปในภูมิภาคมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ฉะนั้นเลยทำไมถึง เราทำให้เรารู้สึกได้ว่าทำไมระบบการฝึกหัดครูยังคงมีลักษณะของการรวมศูนย์ประเด็นอะไรที่เป็นลักษณะแบบนี้สมมติว่าอาจารย์น่าจะมีคำตอบก็มีประเด็นที่ชวนอภิปรายได้ลึกซึ้งถัดจากนี้อีกด้วยครับพอหลังมายุคช่วงหลัง6ตุลา2519นี้ก็ยิ่งหนักเนาะอาจารย์เขียนไว้ซึ่งผมชอบมากอาจารย์เขียนว่าระบบการศึกษานี่มันถูกควบคุมมากขึ้นนะฮะกว่าเดิมอย่างมากพร้อมกับการริดรอนสิทธิเสรีภาพทางการแสดงออกฮะในนามของความสงบเรียบร้อยของประเทศขณะที่สงครามระหว่างรัฐบาลกับคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นอย่างถึงพริกถึงขิงส่วนหนึ่งของทหารป่าในพวกคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็คือนักศึกษาที่ทนไม่ไหวกับสภาพบ้านเมืองขณะนั้นตัวการศึกษาเนี่ยมันก็เริ่มทำงานของมันว่าระบบการฝึกหัดครูก็เริ่มมีมาแล้วนะฮะตั้งแต่อย่างที่อาจารย์พูดว่าตั้งแต่ทุกในช่วงต้นทศวรรษที่10ใช่มั้ยครับอย่างของมชมคอะไรเองก็เกิดคณะศึกษาศาสตร์ในช่วง2511เกิดขึ้นมาในช่วงนั้นเองนะครับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยจนถึงช่วงที่มหาวิทยาลัยแบบนี้เนี่ยเริ่มมีคณะศึกษาศาสตร์มากขึ้นเนี่ยผมมองว่าความหลากหลายของการผลิตครูในยุคนั้นเนี่ยมันมีความหลากหลายมากมันมีช่องทางของการเรียนครูเยอะมากซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันถ้าเราย้อนมาจนถึงในยุคนี้ในยุคนี้มันเป็นแท่งเดียวคือคนจะเรียนคือต้องเรียนในหลักสูตรแบบนี้4ปี5ปีที่ผ่านมาเท่านั้นใช่ไหมแต่ว่าในยุคก่อนมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอย่างอาจารย์ของผมเนี่ยที่โพสต์สตรีฝึกหัดครูผมก็เข้าไปถามว่าอาจารย์มีโปรไฟล์ในการเรียนยังไงอาจารย์ช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยคืออาจารย์ก็จบม.5ใช่ไหมครับก็ม.3แล้วก็มาเรียนต่อปกศต้นใช่ไหมครับ2ปีแล้วก็มาเรียนต่อพอเป็นปกศต้นซึ่งจบอายุ18ปีซึ่งครูยุคนั้นจบอายุ18ปีแล้วบรรจุเป็นข้าราชการนะฮะแล้วก็เกิดการแห่แหนการในยุคนั้นที่อาจารย์งานของอาจารย์พิยพันธ์ก็ช่วยบอกมันเป็นช่วงเดียวกันกับช่วงพีคของการเกษียณอายุราชการคือในยุคนั้นเลยก็คนก็เริ่มเข้ามานะฮะตั้งแต่ปกศต้นแล้วก็จบอายุ18ปีแล้วก็เป็นครูกันหมดแต่ว่าวิธีการผลิตครูมันแตกต่างจากตัวนั้นมากเพราะว่าการทำปกศต้นแบบนั้นเนี่ยมันปล่อยครูเข้าไปในระบบโรงเรียนโดยเฉพาะยิ่งโรงเรียนประถมแล้วก็ทำให้เขาเห็นปัญหาในโรงเรียนในโรงเรียนที่เขาสอนแล้วก็กลับมาเรียนต่ออย่างมีเป้าหมายในปกศสูงซึ่งอันนี้มันแตกต่างจากระบบการศึกษาในปัจจุบันที่ระบบการผลิตครูนี้เด็กเข้ามาเรียน4ปี5ปีอัดแน่นมาเนี่ยผมว่ามากกว่าครึ่งนักศึกษาเห็นเป้าหมายคือขอให้เข้ามาเรียนก่อนเพราะว่าตอนนี้ศึกษาศาสตร์กำลังเวลโนหรือครูศาสตร์กำลังเวลโนมาเรียนทางด้านครูเนี่ยโอ้โหดูมั่นคงนู่นนี่คนก็แห่มาอย่างเมเจอร์ผมเนี่ยคะแนนสูงปรี๊ดมากอะไรเงี้ยในแต่ละปีแต่พอเด็กเข้ามาปั๊บเนี่ยคือลอสหมดเลยค
คือไม่ค่อยเห็นเป้าหมายไม่ค่อยเห็นตัวเองอย่างชัดเจนซึ่งผมมองว่าถ้าเราย้อนกลับไปงานของอาจารย์ก็คือคนที่จบปคสต้นแล้วกลับไปเรียนแล้วกลับไปทำงานเนี่ยเขาเริ่มเห็นปัญหาในชั้นเรียนเขาเริ่มอยากจะเรียนเพราะว่าอยากจะกลับมาแก้ไขปัญหาคนอายุ21เนี่ยก็เริ่มกลับมาเรียนปคสสูงใช่ไหมครับอีก2ปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มอยากมีวุฒิการศึกษามากขึ้นใช่ไหมครับก็มาต่อคุณครูของผมก็มาต่อที่มช.เรียนสาขาคณิตศาสตร์ที่คณะวิทยาศาสตร์อีก2ปีเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ด้วยนะไม่ได้เรียนที่คณะศึกษาศาสตร์นะครับมาเรียนต่อเนื่องอีก2ปีสมัยก่อนมันมีครูต่อเนื่องอย่างศึกษาศาสตร์ของผมเองนี่ก็มีคนที่จบสาขาช่างอาชีวะอะไรพวกนี้มาเรียนต่อเนื่องแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะฮะเพราะว่ามันถูกเปลี่ยนเป็นระบบ5ปีตั้งแต่เป็นต้นมานั้นเนี่ยด้วยคำประกาศของครูสภาผมคิดว่าแล้วก็ในช่วงนั้นเองเนี่ยพอ2011มาเนี่ยมันก็เริ่มมีหลักสูตรที่คู่ขนานมาอีกก็คือหลักสูตรที่เอารับเด็กม.5ฟุบเข้ามาเป็นนักเรียนปี1เลยก็คือเรียน4ปีด้วยวุฒิที่เรียกว่าวทบหรือบางที่ก็เป็นสสบอะไรก็แล้วแต่ศึกษาศาสตร์บัณฑิตคณิตศาสตร์อะไรว่ากันไปอย่างงี้นะครับก็เรียนกันไปตรงนั้นนะแล้วก็ไปเป็นครูเพราะนั้นน่ะเทรดของการเป็นครูของอายุก่อนเนี่ยมันจึงมีความหลากหลายมันมีเส้นทางของมันที่หลากหลายมากนะฮะแต่พอเราย้อนกลับมาถึงปัจจุบันนี่เองเนี่ยเราพบว่าโอ้เมื่อก่อนมี4บวก2ใช่มั้ยพวกสควค.อะไรเงี้ยฮะจบคณะวิทยาศาสตร์มาแล้วมาเรียนต่อแล้วก็มาบางทีก็ยุคก่อนหน้านั้นก็เป็นเค้าเรียกสควค.ยุคแรกก็จะเป็นแบบจบ4ปีแล้วมาเรียนอีก1ปีรวมฝึกสอนด้วยเงี้ยเป็น5ปีแต่ได้วุฒิปตรีบวกประกาศนียบัตรใช่มั้ยครับไม่เหมือนกับยุคสควค.รุ่นหลังที่เริ่มมีอันนี้ผมคิดว่าประเด็นอันนี้อาจารย์อาจจะเพิ่มเข้าไปซึ่งผมคิดมองว่าไอ้ความหลากหลายของไอ้การผลิตครูแบบนี้เองเนี่ยผมว่ามันส่งผลกับวิธีคิดของคนในยุคในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะฮะในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเข้ามาแทร็กเดียวความเห็นปัญหาในโรงเรียนเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแม้ว่าจะในยุคปัจจุบันหลักสูตร4ปีจะมีความพยายามส่งนักเรียนเราเข้าไปส่งนักศึกษาเข้าไปในระบบเรียนตั้งแต่ปี1เนี่ยแต่มันเป็นการเข้าไปโรงเรียนแบบไม่มีเป้าหมายเลยอ่ะเป็นภาระให้กับครูที่โรงเรียนซะด้วยซ้ำใช่มั้ยไอ้พวกปฏิบัติการสอนระหว่างเรียนอะไรเนี่ยบ้านผมพอชอเรียกว่าพีแพอะไรเงี้ยพีแพ1พีแพ2อะไรเงี้ยซึ่งเด็กล้าวลานมากตอนนี้เด็กปี3เทอม2ของผมกำลังฝึกสอนอยู่นะฮะจำนวนชั่วโมงเท่ากับเด็กปี5ที่กำลังฝึกสอนอยู่ในเวลาเดียวกันเลยซึ่งโอ้ไม่ตั้งคำถามกันเลยเหมือนอาจารย์พิชบันบอกว่ารอทบทวนว่าหลักสูตร4ปีเนี่ยมันจะเป็นยังไงผมมีหลักฐานเยอะมากพอที่จะช่วยล้มเป็นคลื่นที่จะทำให้เราล้ม4ปีอันนี้ได้เลยว่ามันสร้างปัญหาอย่างไรในช่วงหลัง6ตุลา2519เป็นต้นมาเนี่ยไอ้ตัวเมืองไทยมันก็เริ่มเปลี่ยนโฉมเนาะหมายว่าสภาพตัวสังคมและวัฒนธรรมการศึกษาเศรษฐกิจมันเริ่มเปลี่ยนโฉมมากขึ้นแล้วเป็นช่วงที่สอดคล้องกับที่อาจารย์พูดไว้ก็คือมันเป็นระบบการผลิตครูระบบการศึกษาเนี่ยป้ายปีนซีอันทำให้เป็นอเมริกันมันเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจนฮะโรงเรียนของเราทั้งหมดในระบบแต่เดิมที่เรียนยุคสมุนไพรจะเป็นระบบแบบอังกฤษใช่ไหมแต่พอหลังมานี้ก็กลายเป็นในยุคยิ่งยุคสงครามโลกครั้งที่2ก็เป็นยุคที่เราใช้วัฒนธรรมการศึกษาของอเมริกันเข้ามาจัดการศึกษาแล้วก็ทำให้เกิดมศวนู่นนั่นนี่เกิดมากขึ้นทีเดียวนะฮะจนมาถึงความเคลื่อนไหวของราชภัฏที่ผมมองว่าเป็นประเด็นที่อาจารย์หยิบยกขึ้นมาและน่าสนใจมากอาจจะขยายความต่อไปเพิ่มได้อีกนะครับว่าทำไมราชภัฏถึงพยายามทำให้มหาวิทยาลัยของตัวทำให้สถาบันของตัวเองเนี่ยหรือวิทยาลัยครูของตัวเองกลายไปเป็น comprehensive university แล้วก็ทำให้ความเข้มแข็งของการผลิตครูซึ่งแต่เดิมไม่เป็นจุดแข็งอย่างมากในประเทศเนี่ยกลายเป็นว่าอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดมากอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่เราวิพากษ์ได้อย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะฮะว่าตัววิทยาลัยครูเองหรือสถาบันราชภัฏในยุคต่อมาจนถึงมหา
สถาบันราชภัฏนะฮะทำไมถึงปล่อยให้ตัวคณะครุศาสตร์มันอ่อนแอลงหรือว่าการจัดการทั้งหมดในระบบมหาวิทยาลัยซึ่งฝากนักศึกษาไว้อยู่กับคณะวิทย์และประมาณนั้นซึ่งมันมีความเป็นวิทยาลัยครูแบบเดิมทำให้มันทำให้มันลดทอนคุณค่าของระบบการผลิตครูที่มีความเข้มแข็งเหล่านั้นลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะฮะนักเรียนก็แทนที่จะซึ่งสมัยก่อนอย่างผมรุ่นผมเองเนี่ยที่แรกที่ผมสมัครอ่ะคือผมสมัครที่ราชภัฏเชียงใหม่ตอนที่ผมสอบเข้าโควต้าอย่างเงี้ยแล้วก็สอบติดด้วยแล้วเลือกสาขาการศึกษาพิเศษอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าตอนหลังก็มาสมัครของโควต้ามอชอีกซึ่งมีครูทยาผมก็เลยเลือกที่ครูทยาตามคำแนะนำของคุณครูผมมองว่าไอ้คนยุคก่อนนั้นเนี่ยเรามองว่าถ้าอยากจะเรียนครูก็ต้องเรียนที่ราชภัฏดิก็ต้องเรียนที่วิทยาลัยครูสิอะไรเงี้ยแต่ยุคผมนี่มันเป็นยุคที่เริ่มเปลี่ยนคำจากวิทยาลัยครูมาเป็นสถาบันราชภัฏมาตั้งในช่วงปี38อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเพราะว่าในขณะที่ความสนใจถ้าอยากจะเป็นครูก็ต้องไปเรียนครูที่ราชภัฏลำปางแต่ผมเข้ามาที่มหาวิทยาลัยในยุคนั้นซึ่งอาจารย์บอกว่าในยุคนั้นในงานวิจัยเนี้ยมันเป็นช่วงที่คนเริ่มเรียนศึกษาศาสตร์มันเริ่มแบบเต็มที่แล้วมันอิ่มตัวแล้วเนี่ยความสนใจมันเริ่มน้อยลงผมเข้ามาในช่วงปี37เนี่ยนะฮะเราพบว่าคณะศึกษาศาสตร์ไม่ใช่คณะอันดับแรกที่ควรจะเลือกอะเลือกเป็นอันดับลังท้ายเลยส่วนผมก็เป็นผลผลิตของการที่ว่าพยายามจะโปรโมทการเลือกครูให้มีโปรแกรมพิเศษอย่างครูทยาขึ้นมาแต่เพื่อนผมที่อยู่ในเมเจอร์แมทนี่ก็คือไม่ได้มีใครเลือกเป็นอันดับหนึ่งอ่ะทุกคนเลือกอะไรอย่างอื่นมาทั้งหมดแล้วก็มากองกันอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ไม่ได้มีความภูมิใจอะไรมากนักในช่วงนั้นใช่ไหมครับซึ่งผมมองว่านี่เป็นช่วงที่อ่อนแอมากของตัวการผลิตครูในแง่ของอุดมการณ์ในแง่ของความใฝ่ฝันของคนหนุ่มสาวในนั้นที่อยากจะเป็นครูมันมีน้อยมากนะฮะเราก็เลยได้คนที่ไม่เก่งมาเป็นครูเยอะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านแต่ตอนหลังมามีโครงการพิเศษอย่างเช่นพวกรพค.อะไรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะรพค.คือโครงการเร่งรัดผลิตครูคณิตศาสตร์เนี่ยก็รับปีนึงแบบ30 40 50 60คนต่อรุ่นเงี้ยครับบางปีเหยียบไป90คนต่อรุ่นอย่างนี้ก็มีนะฮะซึ่งก็ทำให้เริ่มมาเรื่อยๆจนถึงปี47ใช่ไหมซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ระบบการฝึกหัดครูเนี่ยมันเริ่มบูมก็คือว่ามีรหัสที่เรียกว่าเป็นครูพันใหม่ใช่ไหมครับหลักสูตร5ปีรุ่นแรกเกิดขึ้นมาเอ้ย57เอ๊ะผมพูดผิดผมเข้าใจผิดไหม47เนาะรหัส47นี่เป็นเริ่มครูพันใหม่เกิดขึ้นมานะฮะจนมาจนถึงปัจจุบันนะก็เริ่มเปลี่ยนที่อาจารย์ว่าผมก็ปวดร้าวมากในช่วงเวลาที่รัฐบาลเผด็จการเนี่ยทำให้การหลักสูตร5ปีกลายเป็น4ปีมันจะเปลี่ยนก็ได้แต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกก็คือมันไม่ได้เป็นฉันทามติอะไรเลยมันถูกมัดมือชกให้เป็นแบบนั้นแล้วทุกมหาลัยก็ต้องรีบทำมคอต่างๆเพื่อยื่นเข้าไปขออนุมัติจากครูสภาซึ่งตัวครูสภาเองก็เป็นหน่วยงานอันนึงที่เราชวนคุยกันอีกเยอะแหละว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ฮะสมัยก่อนยุคก่อนก็คือครูสภาที่รู้จักก็คือรถ Honda Dream สีขาวอย่างเงี้ยฮะซึ่งทุกคนมีทั่วบ้านทั่วเมืองนะที่บ้านของอาจารย์เอกภพอาจจะมีสักคันนึงมั้ยครับในยุคเนี้ยมีมั้ยฮะโอ้ไม่มีครับจริงๆเห็นหน้าตาแบบนี้จริงๆผมอายุแค่33เองนะฮะอาจารย์ไม่ผมหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์มีรถยุคนั้นไหมยุคนั้นแบบว่าขับเก๋งเก่าๆครับเพราะว่าพอดีพ่อไปบรรจุต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้ซื้อมอเตอร์ไซค์ครับซื้อรถเก่าๆประมาณนั้นครับแถวบ้านผมที่เป็นครูเนี่ยทุกคนมีฮอนด้าดีมสีขาวกันหมดเลยก็เขียนว่าครูสภาแปะไว้ตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่รู้ออกอะไรไม่มีแล้วคือบทบาทของการผลิตครูพวกนี้ครับมันง่อนแง่นอ่ะผมใช้คำสรุปสุดท้ายนี่เหมือนกันว่าระบบการผลิตครูในสายประวัติศาสตร์ที่ไล่มาทั้งหมดเนี่ยมันง่อนแง่นมาพร้อมกับระบบการปกครองในประเทศนี้เลยครับความไม่แข็งแรงของประชาธิปไตยในประเทศนี้ครับมันนำผลมาสู่ความง่อนแง่นหรือความไม่มั่นคงของการผลิตครูเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็อ่อนแอ
การโปรโมทอะไรเนี่ยมันมีความวุ่นวายอย่างมากดูในช่วงของมีการต่อต้านในยุคของรัฐบาลทักษิณใช่ไหมที่อาจารย์พิยพันธ์พูดถึงผมมองว่าเป็นหลักฐานทางวิชาการที่เป็นหมุดหมายที่สำคัญอย่างมากว่าการรวมตัวของครูครั้งนั้นไม่เหมือนกับการต่อไม่เหมือนกับการทำตอนนี้เป้าหมายมันคนละอย่างอย่างชัดเจนอย่างมากในแง่ของการต่อต้านการกระจายอำนาจแต่ปัจจุบันการรวมเนี่ยกลายมีเป้าหมายอีกชุดหนึ่งซึ่งผมมองว่าไอ้การจากตรงนั้นมาจากพระคุณที่3ตั้งแต่ยุคสุบุญญาสิริราชมาเนี่ยมาเรื่อยๆเองเนี่ยการผลิตครูมีปัญหาเยอะมากผมก็เลยตั้งคำถามชวนเพื่อให้อาจารย์พิยพันธ์อภิปรายกันก็คือว่าแล้วอะไรเนี่ยมันคือปัญหาของความพยายามที่จะยกระดับคุณภาพวิชาชีพครูในแต่ละเฟสหรือในแต่ละช่วงของอันนั้นนะฮะอันนี้ผมคิดว่าเราอาจจะช่วยกันอภิปรายตรงเนี้ยต่อได้ว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาของการพยายามยกระดับคุณภาพวิชาชีพครูมาซึ่งผมคิดว่าในแต่ละยุคอาจจะมีความหรือมีเงื่อนไขในสภาพเศรษฐกิจและสังคมและการปกครองที่แตกต่างกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคหลังมาที่ทำให้ครูเนี่ยถูกปิดปากไปใช่ไหมด้วยความที่เผด็จการสร้างนอมขึ้นมาใหม่แล้วทำให้คุณครูเนี่ยสงบเงียบมากขึ้นเรื่อยๆนะในขณะที่นักเรียนเนี่ยกลับออกเสียงขึ้นมามากขึ้นเท่าไหร่กับกลายเป็นว่าคุณครูก็เริ่มปิดปากเงียบลงมาเรื่อยๆนะฮะสุดท้ายประเด็นที่ผมอยากจะชวนคุยจากงานของอาจารย์นะฮะก็คือว่าอันไหนนี่โอ้เขียนจนตัวหนังสือแบบเละจนอ่านไม่ออกผมเขียนว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อโอเคมันมี2ประเด็นเนาะประเด็นแรกนะฮะประเด็นแรกก็คือว่าผมพบว่ายุคหลังมาพอดีผมคิดว่าไม่แน่ใจงานของอาจารย์พิยพันธ์ได้พยายามวิพากษ์ถึงตัวองค์กรอื่นๆอีกหรือเปล่านะฮะในช่วงที่มันมีในช่วงอย่างน้อยก็ประมาณสัก15ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะว่าจริงๆมันมีเรื่องคู่ขนานกันอยู่ในบทบาทของครูนะครับในสภาพหรือสถานะทางสังคมไทยนะครับที่มันเป็นคู่ขนานที่เกิดขึ้นในของคุณครูกับตัวสถาบันอุดมศึกษาที่พยายามเข้าไปทำหน้าที่มีบทบาทกับการพัฒนาวิชาชีพครูเนี่ยคู่กันไปกับครูตรงนั้นซึ่งผมมองว่าถ้าอาจารย์พิยพันธ์อธิบายขยายความตรงนี้ด้วยเนี่ยน่าจะช่วยทำให้เราเห็นมิติของการพัฒนาวิชาชีพครูที่มีโลกคู่ขนานคือตัวมหาวิทยาลัยหรือบทบาทของสถาบันผลิตครูเนี่ยที่เข้าไปมีส่วนเพราะว่ากว่าจะไปยกตัวอย่างเช่นอย่างง่ายๆอย่างเช่นไอจะเป็นคอส.3จะเป็นคอส.4แล้วเนี่ยคนต้องมาอบรมที่มหาลัยก่อนอย่างเงี้ยมันมีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงในขณะที่อาจารย์บางคนยังไม่ได้พอส.เลยแต่ต้องไปเป็นผู้อบรมคนที่จะเป็นคอส.3แล้วให้ดูแปลกๆหมายถึงว่าอันอื่นๆอีกด้วยเช่นกันนอกจากนี้ในแง่ของการพัฒนาครูตามโมเดลต่างๆที่สอดคล้องกับโครงงานวิจัยโครงการวิจัยใหญ่ๆของมหาวิทยาลัยต่างๆที่ได้รับงบมาจากหน่วยงานรัฐบาลต่างๆนะที่พยายามจะผลักดันในแง่ของการพัฒนาวิชาชีพครูนี่ผมจบมาจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะก็ทางท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.มัตรีอินประสิทธิ์นะซึ่งท่านเป็นรองที่การบดีที่นั่นแล้วก็รวมถึงเป็นผู้อำนวยการของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนผมมองว่ามันก็เป็นคลื่นสำคัญอันหนึ่งมันเป็นคลื่นสำคัญอันหนึ่งที่พยายามตั้งคำถามแล้วก็ทำงานในภาคปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนาวิชาชีพครูที่เกิดขึ้นในกระแสของสพท.ที่พยายามให้ครูมีทิศทางในการพัฒนาวิชาชีพครูแบบนั้นมี PLC แบบนี้แต่ในทางเดียวกันเนี่ยก็มีโลกคู่ขนานที่ผมว่าอยู่เนี่ยทำงานอยู่ในแต่ละที่ก็มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีบทบาทค่อนข้างจะเห็นชัดเจนอย่างของทางมหาลัยขอนแก่นเองเนี่ยก็เป็นคลื่นสำคัญอันหนึ่งที่ช่วยทำให้ครูใครเรียนรู้ที่จะสร้างนวัตกรรมในชั้นเรียนของตัวเองเพื่อที่จะหรือว่าถอนในตัวระบบการจัดการศึกษาในแบบนั้นหรือรวมถึงบทบาทของพวกกสศเองก็ตามในยุคหลังที่ผ่านมาที่มันมีบทบาทในการที่พยายามเขาเรียกห
รือแม้แต่พวกโครงไอของกสศเดิมก็คืออย่างโครงการพวกสควิปหรืออันที่เป็น TQF ของตัวกสศในยุค 3-4 ปีที่ผ่านมาเองเนี่ยเข้าไปมีบทบาทของการพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียนแต่ก็ยังเล็กและแต่ก็ยังถูกตั้งคำถามในแง่ของโปรเซสในการทำงานอยู่อันนี้ผมมองว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่คู่ขนานไปพร้อมกับปัญหาที่เกิดขึ้นในของครูไปเรื่อยๆจนท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องนี้ก็ยังคงไม่ได้ซัพพอร์ตกันจริงๆว่าตัวระบบฝึกหัดครูจริงๆเนี่ยได้ช่วยครูทั้งในแง่ของครูที่จะไปเป็นครูในข้างหน้าถึงนักศึกษาครูและรวมถึงครูประจำการเขามีบทบาทอย่างไรซึ่งผมว่านี่เป็นมิติสำคัญหนึ่งที่เราจะเพิ่มเข้าไปนะฮะรวมถึงประเด็นอันหนึ่งสุดท้ายจนถึงในช่วงที่เป็นช่วงปลายที่อาจารย์ได้มีการนำเสนอในเรื่องของเรื่องแรงงานครูเนี่ยนะที่หลายท่านพูดผมมีคำถามว่าการไม่ยอมรับว่าครูเป็นแรงงานเนี่ยนำมาสู่ปัญหาอะไรบ้างอย่างฝ่ายขวาจัดเนี่ยก็คือจะไม่ยอมรับคำเนี่ยว่าทำไมถึงมาทรีตว่าครูนี่เป็นแรงงานด้วยเหตุผลที่ว่าครูนี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมเป็นพระคุณที่สามเป็นธูปเป็นเทียนอะไรไม่รู้เป็นครูธูปครูเทียนอะไรเป็นครูกระดาษทรายเป็นทั้งหมดเนี่ยครับมันทำให้เราไม่ยอมรับเขาว่าเป็นแรงงานไม่ว่าจะเป็นครูที่อยู่ในที่เป็นครูข้าราชการหรือเป็นครูที่เป็นอัตราจ้างที่อยู่นอกกฎหมายแรงงานที่อาจารย์บิญญาพันธ์เมนชั่นไว้ในงานวิจัยของอาจารย์ซึ่งผมชอบการเมนชั่นในประเด็นนี้อย่างมากๆนะการไม่ยอมรับครูนี่เป็นแรงงานนำมาสู่ปัญหาอะไรบ้างซึ่งผมคิดว่าอันนี้ครับมันเป็นประเด็นที่ซับซ้อนที่เราขยายความต่อไปได้อีกเยอะเลยตราบใดเท่าที่ครูยังมองว่าเป็นพระคุณที่สามเป็นไอตัวความเป็นแรงงานเหล่านั้นมันจะถูกแบบขับเบียดออกตกขอบไปอย่ามาใช้คำนี้เลยโรงเรียนทำไมจะเอาครูมาพูดถึงแรงงานซึ่งมันแน่นอนว่ามันนำไปสู่ปัญหาของการสร้างสหภาพแรงงานทันทีเป็นสหภาพครูอันเนี้ยผมมองว่ามันเป็นปลายทางที่นำไปสู่ความยุ่งยากของการสร้างสภาพครูในฐานะที่มันเป็นตัวสภาพแรงงานของครูที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแม้ว่าจะเริ่มมีกระแสใช่ไหมในเพจต่างๆที่พยายามสร้างขึ้นมาอย่างเมื่อคืนผมก็นั่งฟังคลับเฮาส์อันยาวนานของกลุ่มครูขอสอนก็ดุเดือดเหมือนกันนะฮะบางช่วงบางเวลานี้ก็คือเข้าเดือดอยู่ไม่น้อยนะฮะทั้งหมดนี้เองเนี่ยมันทำให้เราตั้งคำถามว่าเรายังมาไม่ถึงเรื่องสหภาพครูที่ทำให้มันมีบทบาทในการจะต่อรองกับอำนาจรัฐต่อรองกับองค์กรที่เขาอยู่เหนือไปกว่าเขาในแง่ของการบริหารอำนาจนั่นเองก็เป็นประเด็นที่ผมได้เรียนรู้อย่างมากนะฮะผมคิดว่างานของอาจารย์ในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีคุณค่านะฮะเพราะว่าอย่าลืมว่างานวิจัยส่วนใหญ่ที่พูดถึงวิชาชีพครูเนี่ยก็มักจะพูดแต่เส้นทางของการพัฒนาวิชาชีพครูแทนอย่างนั้นในเชิงคอมมิชชั่นใดๆก็แล้วแต่งานอันนี้เป็นการพูดถึงหมายว่าคุณค่าของมันอยู่ตรงตำแหน่งของการที่จะพยายามพูดถึงพลวัตของวิชาชีพครูที่มันผูกติดอยู่กับระบบหรือระบอบของการปกครองในประเทศนี้อย่างชัดเจนที่มันสอดคล้องไปกับตัวสภาพสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่มันไหลแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปนะซึ่งโลกมันเปลี่ยนไปนะคะที่อย่างที่บอกโลกครูก็ยังหยุดนิ่งนั้นอยู่ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าพลวัตที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี้ยมันจะเคลื่อนไหวได้มากขนาดนั้นจริงหรือเปล่าท่ามกลางที่มันมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมไปแบบนั้นฮะมันมีอะไรบางอย่างที่จองจำตัววิชาชีพครูของเราไว้อย่างแน่นิ่งแบบนั้นหรือเปล่าซึ่งงานของอาจารย์ช่วยทำให้ได้คำตอบแล้วทำให้ได้ตั้งคำถามต่อไปอีกเยอะมากนะครับในฐานะคนสอนทางด้านครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์เองก็ตามเนี่ยเราตระหนักว่าเราควรพูดถึงประวัติศาสตร์ทางด้านครุศาสตร์กับนักศึกษาของเราอย่างไรและรวมถึงย้อนกลับมาหาตรงตำแหน่งที่เรากำลังจะต่อสู้เพื่อให้คุณครูเนี่ยมีบทบาทในสังคมมากขึ้นเนี่ยได้อย่างไรนะก็ขอบคุณอาจารย์มากครับค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์เจนสมุทรแสงพันธ์นะคะที่ได้มีข้อเสนอแนะในแง่มุมของระบบการผลิตครูนะรวมทั้งฝากคำถามที่จะเสริมงานวิจัยของอาจารย์พิญญาพันธ์ได้อย่างดีมากเลยนะคะรวมในประเด็นของ
สถานภาพวิชาชีพครูนะคุณภาพของวิชาชีพครูนะที่อาจารย์ได้พูดถึงความเข้มข้นของวัฒกรรมพระคุณที่3ที่เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้จุดยืนของครูแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับการยกระดับของคุณภาพวิชาชีพครูนะแล้วก็อาจารย์ก็ได้พูดถึงการผลิตครูนะที่รวมศูนย์อำนาจในอดีตที่มีเส้นทางนะการผลิตครูที่หลากหลายกว่าปัจจุบันนะคะความแตกต่างหลากหลายเนี่ยมันจะส่งผลกับตัวตนหรือสถานภาพครูไทยอย่างไรนะแล้วก็มีคำถามที่น่าสนใจอีกประการนะคะอาจารย์เจนสมุทรก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับวิทยาลัยครูที่กลายมาเป็นสถาบันราชภัฏนะที่เดิมที่มีบทบาทอย่างสูงนะในการผลิตครูนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยสถานภาพบทบาทของราชภัฏเองเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างไรแล้วมันส่งผลอย่างไรกับนักศึกษาแล้วก็คุณครูนะคะแล้วคำถามสุดท้ายนะคะที่อาจารย์เจสมุทรได้ทิ้งไว้ก็พูดถึงเรื่องของการไม่ยอมรับนะการไม่ยอมรับว่าครูจะเป็นแรงงานนะมันจะนำมาสู่ปัญหาอะไรบ้างนะคะในที่นี้ก็หมดแล้วนะสำหรับประเด็นผู้วิจารณ์นะคะทั้ง3ท่านนะในส่วนต่อไปที่จะก่อนที่จะเป็นคำถามนะที่ครูดีมจะรวบรวมมาก็อยากให้อาจารย์พิญญาพันธ์นะได้จะตอบคำถามหรือว่ามีประเด็นไหนที่จะพูดคุยนะคะหลังจากที่วิทยากรทั้ง3ท่านได้มีข้อเสนอแนะมานะคะเรียนเชิญอาจารย์พิญญาพันธ์ค่ะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ชี้แนะนะครับผมมีประเด็นที่จะพูดคุยเรียงไปแต่ละท่านก่อนแล้วกันนะครับของครูทิวนะครับครูทิวก็เน้นกรณีเรื่องของเสรีนิยมใหม่กับการศึกษาเนาะว่าที่มันส่งผลต่อในช่วงที่ประเทศไทยเองก็ภาวะการผลิตครูเนี่ยมันสวนทางใช่ไหมหมายว่าเงื่อนไขที่ตลาดแรงงานมันเริ่มมีบทบาทที่มันไปเชื่อมโยงกับตลาดทุนหรือตลาดโลกมากขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ผมเห็นด้วยครับว่าตรงนี้ควรจะต้องเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากในเรื่องของตำแหน่งครูอาชีพครูในฐานะเป็นโซเชียลเซคูริตี้เนาะก็คือของครูทิวก็พูดย้ำให้ผมมั่นใจมากขึ้นเพราะส่วนใหญ่ผมมีข้อมูลจากเฉพาะนักศึกษาฝั่งภาคเหนือเนาะของครูทิวก็เล่าเพื่อนที่เป็นคนแถบอีสานเนี่ยก็ผมก็มันก็ยิ่งตอกย้ำครับว่าไอ้ตรงเนี้ยมันก็ไปสัมพันธ์เลยกับหลายๆเรื่องโดยเฉพาะการไปเชื่อมกับความมั่นคงฐานะภาพทางการเงินนะครับแล้วก็กรณีเรื่องคอสอ3ซึ่งผมว่าอันนี้ก็เชื่อมกับคุณเอกภพด้วยเมื่อกี้ก็มีคนชอบใจในเฟซน่าจะเป็นครูทิวอีกทิวนึงก็บอกว่าคอสอ3เท่ากับอิสรภาพทางการเงินนี่ก็เห็นภาพเลยเนาะสำหรับคนที่ตามเรื่องนี้อยู่ได้มาพอดีนะครับโอเคครับก็มีของผมคงไม่ลงดีเทลนะแต่ว่าอันนี้ผมเก็ตเป็นประเด็นนะครับแล้วก็ของคุณเอกภพเนี่ยผมก็แจ้งเหมือนกันผมก็ลูกครูเหมือนกันครับแล้วก็ตอบอาจารย์เจนสมุทรว่าบ้านผมมีครูสะพานดินสีขาวอยู่1คันนะครับตัวนี้ยังอยู่แล้วก็จริงๆไอ้ช่วงที่มีดินครูสะพานเนี่ยนอกจากที่บ้านจะมีแล้วนะครับเพื่อนบ้านทั้งหมดเนี่ยก็มี 4-5 คันเลยและเพื่อนบ้านเนี่ยก็ไม่ใช่ครูด้วยไม่รู้ได้สิทธิ์ครูจากแม่ผมหรือจากคนอื่นอันนี้ก็อีกเรื่องนะครับผมคิดว่าคนที่อยู่ในที่เป็นลูกครูเนี่ยก็จะเป็นอีกผมใช้คําว่าเป็นอินฟอร์แมนสําคัญมากคือสังคมครอบครัวที่เป็นลูกครูเนี่ยก็จะในต่างจังหวัดเนาะกรุงเทพนี่ผมไม่รู้ไอ้คนที่เป็นลูกครูในต่างจังหวัดเนี่ยครอบครัวครูต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีผมคิดว่าไงมีสถานะภาพทางสังคมอีกแบบหนึ่งหนึ่งชาวบ้านให้ความเคารพใช่ไหมสองฐานะทางการเงินเนี่ยมันเทียบกับชาวบ้านยังไงก็มั่นคงกว่าชาวบ้านอยู่แล้วครับยิ่งถ้าแบบบ้านใครที่แบบลูกสาวคือบ้านมีกิจการเป็นร้านค้าอยู่แล้วแล้วลูกสาวมาเรียนครูเนี่ยมันจะยิ่งทำให้สองขาใช่ไหมคือด้านหนึ่งก็คือบ้านมีความมั่งคั่งในด้านการค้าด้านหนึ่งกับอีกด้านหนึ่งก็คือว่ามีความมั่นคงคือพ่อแม่ป่วยเนี่ยเราก็สามารถได้สิทธิ์เบิกอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าประเด็นของสังคมครูนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่มากที่วิจัยปอโทได้อีกเรื่องนึงนะครับแต่อยู่ที่ว่าอาจารย์สาขาศึกษาศาสตร์เขายอมให้ทำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็มีภาคกันไปแต่ผมว่าของมุมมองของคุณเอกภพนี่ผมว่ามีประเด็นหลายเรื่องนะครับที่น่าสนใจเพิ่มเติมก็คือผมจริงๆผมสนใจเรื่องนึงและผมคิดว่ามันควรจะเป็นควรมีคนทำต่อนะครับก็คือเรื่องของการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยของครูเองหมายความว่าศึกษาในภาพรวมว่าแนวโน้มที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งมันผมว่ามันสอดคล้องกับไอ้เกณฑ์คสสามแน่ๆใช่ไหมฮะอย่างตอนแรกเกณฑ์คสสามก็คือวัดที่ดูกันที่วิจัยตรงๆไปเลยอย่างรุ่นแม่ผมเนี่ยรุ่นแม่ผมเนี่ยเกิดรุ่นปี83เพราะฉะนั้นไม่ทันยุคปฏิรูปการศึกษาครับแม่ผมจะบ่นเสมอว่าครูรุ่นหลังเนี่ยซึ่งครูรุ่นหลังทักษิณนะครับครูรุ่นหลังเนี่ยสบายกว่าเงินมากกว่านู่นนี่นั่นแม่ผมหลังคนหลังแข็งคล้ายกับน่าจะแม่คุณเอกภพก็คือว่ากลับบ้านมาเนี่ยต้องนั่งทำผลงานตอนนั้นแม่ผมขอครูอาจารย์เลยนะอาจารย์3ใช่มั้ยฮะอาจารย์3ระดับ8ระดับ9ผมไม่แน่ใจเอออะไรนะแกก็นั่งทำไปผมตอนนั้นที่บ้านมีคอมพิวเตอร์ผมก็เป็นคนที่ต้องนั่งพิมพ์ให้แม่แล้วก็ทะเลาะกับแม่ไปนะครับอารมณ์เด็กวัยรุ่นต้องทำงานให้แม่อะไรเงี้ยแต่ประเด็นก็คืองี้ผมคิดว่าไอ้เรื่องความเปลี่ยนแปลงของการทำผลงานวิชาการเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องใหญ่มากที่ผมคิดว่าการศึกษามันจำเป็นมากเพราะว่ามันจะช่วยในการกำหนดเกณฑ์ในการทำอะไรต่างๆซึ่งผมคิดว่าคือถ้ามันเราเทียบกับเกณฑ์ของอาจารย์มหาลัยซึ่งก็มีปัญหานะแต่ผมคิดว่าของเกณฑ์ของอาจารย์มหาลัยเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าถ้าไอการเข้าสู่ตำแหน่งตรงนี้แล้วมันทำให้นักเรียนของเราได้อะไรอ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นมันน่าจะสำเร็จผลมากกว่าการที่สมมติว่ามีผลงานแล้วเป็นผลงานที่ลอกเรียนขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยผมคิดว่าแบบนั้นแบบมันสูญเปล่าจริงๆอ่ะนะครับอันนี้ผมว่ามันน่าสนใจที่จะต่อยอดทำต่อได้ระบบผลิตครูนะครับครูถูกทำให้เป็นไอคอนิกเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะครับอย่างที่คุณเอกพบว่านะครับไม่ได้มองครูเป็นคนเนาะอีกหน่อยก็เป็นพระเป็นชีแล้วซึ่งจริงเลยครับผมว่าพระกับครูเนี่ยเป็นอาชีพที่คนคาดหวังมากเกินไปนะครับมากเกินไปอาชีพครูก็คือแต่ว่าก็ผมคิดว่ามันต้องเทรดในมุมตอนนี้นะมันก็คือว่าคุณมีความมั่นคงกว่าชาวบ้านมีอะไรมากกว่าชาวบ้านเนี่ยผมคิดว่ามันมีภาระบางอย่างที่ต้องคอมมิตเมนต์กับสังคมแต่คุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระหรือคุณไม่จำเป็นที่ต้องเขาเรียกอะไรทำงาน24ชั่วโมงโดยไม่มีเวลาส่วนตัวนี่ผมก็ไม่เห็นด้วยนะแต่อย่างน้อยผมคิดว่ามันต้องตั้งคำถามครูเนี่ยต้องถูกตั้งคำถามนี่ถูกแล้วนะครับแต่เอาข้อจริงอ่ะในมุมมองของคนนอกเนี่ยไอ้คำว่าคสสามเนี่ยผมล้อกับคำว่าพระคุณที่สามมาก่อนเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแต่ผมไม่เห็นภาพชัดเจนเท่ากับที่คุณเอกภพหรือว่าครูทิวเล่าให้ฟังว่าเออเฮ้ยมันคืออิสรภาพทางการเงินแบบครูทิวอีกครูทิวที่ว่านะครับก็คือเออมันชัดเจนมากๆเลยว่าเงินมันเบิ้ลน่ะนะครับใช่ไหมฮะจาก 3,500 กลายเป็น 5,600 แล้วคูณ2คือ 5,600 คูณ2นี่มันเท่ากับพศของอาจารย์มหาลัยฮะอาจารย์มหาลัยบางมหาลัยขาเดียวคือ 5,600 บางมหาลัยคูณ2คือ 5,600 คูณ2คืออย่างเงี้ยผมว่ามันเชื่อมกันเป๊ะได้เลยมันหมายความว่ามันเป็นนักวิชาการขั้นสูงแล้วเทียบเคียงกันได้ทั้งสองอันแล้วผมคิดว่าคุณอุปการจากที่ผมรู้เนี่ยมันจะทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยไอการเชื่อมโยงกันของความเป็นแรงงานอาจารย์ในโรงเรียนกับอาจารย์ในมหาลัยเนี่ยมันผมว่ามันในที่สุดมันจะมาบรรจบกันได้นะครับมันผมว่ามันต้องเสริมกันโอเคครับเดี๋ยวขออาจารย์เจนสมุทรมีประเด็นที่ถามแล้วผมพยายามจะตอบให้ได้นะครับอันแรกก็คืออาจารย์สงสัยว่ามันจริงหรือเปล่านะครับที่บอกว่าหน้า56เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ายุคไหนนะแต่ผมลองพยายามเดาเพิ่นไม่ได้เปิดเอกสารตามนะครับอาจารย์สงสัยว่ามันเหมือนเกิดสถาบันตามกายภาพต่างๆเนี่ยกระจายตัวทั่วอยู่ในประเทศไทยแต่ทำไมมันถึงกระจายอำนาจใช่ไหมมันทำไมมันถึงยังตีความว่าเป็นการรวมศูนย์เนี่ยผมคิดว่าไอ้การกระจายไปเนี่ยมันเหมือนกับอารมณ์การกระจายอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับอาจารย์คือหมายความว่าแต่ละจังหวัดอาจจะมีอำนาจในการจัดการก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วอำนาจมันไม่ได้เชื่อมโยงกับคนในพื้นที่อันนี้ในนามผู้ว่าเนาะแต่ว่าถ้าในกรณีของกลไกต่างๆในถ้ายุค 2,500 เป็นต้นมาเนี่ยผมว่าอำนาจเบ็ดเสร็จมันอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการครับกระทรวงศึกษาธิการไปตั้งกสจคือการศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการอำเภอยุคหลังนี้กลับมาอีกแล้วใช่ไหมถ้าใครจำได้หลัง257เนี่ยมีอย่างที่ไหนไปตอนนี้มีงบประมาณเพื่อไปสร้างออฟฟิศให้กับศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการอำเภอเพิ่มเติมเป็น10ล้านคือเราไม่ได้ขาดอย่างนั้นน่ะคือถ้าคุณจะใช้จริงๆคุณไปใช้โรงเรียนล้างใช่มั้ยฮะคนที่อยู่ต่างจังหวัดคุณรู้ดีว่าโรงเรียนล้างมีเยอะมากๆคุณจะไปสร้างทำไมคุณไปอยู่นู่นโรงเรียนโคกอีแล้วโรงเรียนนู่นนี่นั่นที่ถูกยุบไปแล้วอ่ะคุณไปใช้ที่ตรงนั้นสินะครับนี่คุณเอางบประมาณชาติจำนวนมากไปสร้างใหม่เพื่ออะไรก็รู้ซึ่งโครงสร้างกสจทุกวันนี้ผมคิดว่าก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับงั้น
ผมคิดว่าถ้ากลับไปในยุคที่อาจารย์เจนสมุทรพูดถึงเนี่ยผมคิดว่ากลไกของรัฐยังมีอำนาจสูงมากๆนะครับวิทยาลัยครูเนี่ยในเริ่มตั้งต้นมาเนี่ยคือแต่ละมหาลัยนะครับแต่ละสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยมันจะมีองค์กรตรงกลางคล้ายๆกับรัฐสภาที่ทำหน้าที่บริหารถ้าปัจจุบันคือสภามหาลัยอย่างวิทยาลัยครูเนี่ยไอสภาวิทยาลัยครูผมจำชื่อกลไกไม่ได้ไอผมใช้คำว่าสภาวิทยาลัยครูไปก่อนแล้วกันมันเป็นกลไกที่คนในกระทรวงศึกษาธิการมานั่งบอร์ดนะครับอาจารย์เพราะว่างานทุกอย่างมันก็จะถูกตอบถูกสั่งถูกวางนโยบายอะไรต่างๆมาจากกระทรวงศึกษาธิการและส่วนกลางของเส้นอันนี้ผมว่าเป็นปัญหาใหญ่มากๆที่ถามว่ามันกระจายโดยกายภาพก็จริงแต่ว่าโดยสายบังคับบัญชาครับผมคิดว่าใช้คำนี้น่าจะชัดคือสายบังคับบัญชามันอำนาจไม่ได้อยู่ที่เราอำนาจมันไปอยู่ที่กรุงเทพเช่นสมมติว่าพื้นที่อยากจะทำแบบนี้ใช่ไหมก็ต้องนู่นทำหนังสือนะครับไปถึงอาจจะถึงกระทรวงศึกษาธิการด้วยซ้ำอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าแบบนี้มันในอีกด้านนึงมันคือการโคโลไนซ์ด้วยซ้ำหรือมันคือการสร้างอาณานิคมในการควบคุมการปกครองทางการศึกษาด้วยซ้ำการบริหารในการศึกษาด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็ผมพยายามจะอธิบายอาจารย์นะว่ามันมีกลไกเชิงอำนาจที่มันเป็นเซ็นทรัลไลท์มันรวมศูนย์แบบนี้นะครับแม้ว่าตัวกายภาพมันจะกระจายอำนาจก็ตามนะครับอันนี้ผมพยายามจะอธิบายตรงนี้ส่วนอีกอันนึงอาจารย์พูดผมสนใจมากครับคือเรื่องของความหลากหลายในการผลิตครูเพราะว่าเอกสารที่ผมตามอ่านเนี่ยมันไม่ได้ให้รายละเอียดแบบที่อาจารย์เจสมุนว่าก็คือว่าแทร็กของการเข้าพูดง่ายๆคือว่าแทร็กของการเข้าสู่วิชาชีพครูเนี่ยมันหลากหลายนะครับซึ่งถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะไม่ได้โรแมนติไซส์ไอ้5ปีเกินไปนะครับแทนที่จาก4ปีกลับเป็น5ปีโดย5ปีอย่างเดียวเนี่ยมันก็กลายเป็นโครงสร้างเชิงเดี่ยวที่ผลิตครูโดย5ปีทั้งที่มันอาจจะเป็นแบบอาจารย์เจนสมุทรว่าก็ได้คือว่าภายใต้หลักสูตรที่ผลิตครูเนี่ยมันอาจจะสร้างครูแบบอื่นก็ได้ใช่ไหมอาจจะเป็น4บวกอาจจะเป็น4บวก2คือได้ปอโทด้วยหรืออาจจะเป็นแทร็กอื่นอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่า why not ทำไมทำอย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหมทำไมจะต้องทุกอย่างต้องเป็นมาตรฐานเดียวในการสร้างครูทั้งที่ครูแต่ละแบบก็อาจจะต้องการความต้องการต่างกันเช่นครูวิทยาศาสตร์เนี่ยใช่ไหมฮะการรับมือของครูวิทยาศาสตร์กับการเรียนการสอนหรือกับความต้องการของหลักสูตรก็อาจจะเป็นแบบนึงครูสังคมก็อาจจะเป็นแบบนึงครูภาษาไทยก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงอะไรเงี้ยผมคิดว่าเอาข้อจริงแล้วมาตรฐานที่สร้างมาเนี่ยมันเป็นมาตรฐานแบบมักง่ายก็คือว่ามันเป็นสร้างบล็อกขึ้นมาแล้วก็คุณสร้างแบบนั้นแล้วก็จบนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็เท่าที่ทำได้จะพยายามจะเขียนถึงมันนะครับอาจารย์ส่วนประเด็นเรื่องทำไมราชภัฏกลายเป็น comprehensive university ก็ผมว่าด้านหนึ่งก็คือเรื่องของเนี่ยฮะเชื่อมโยงกับเรื่องเสรีนิยมใหม่เรื่องตลาดแรงงานคือต้องการสร้างคนเพื่อไปป้อนตลาดแรงงานแล้วก็อันนึงครับที่มันผมว่าน่าสนใจมากสำหรับราชภัฏจริงๆมหาลัยทั่วประเทศด้วยซ้ำไม่ใช่ราชภัฏอย่างเดียวคือหลังรัฐธรรมนูญ40ซึ่งผมคิดว่าเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีก็คือว่าการบังคับให้ส.ส.ต้องจบปริญญาตรีการบังคับให้นักการเมืองท้องถิ่นต้องจบปริญญาตรีนั่นหมายความว่ามันบังคับให้คนตาสีตาสาที่คือบางทีมันไม่จำเป็นจะต้องจบปริญญาตรีแต่คุณก็มีภาวะผู้นำมากพอที่จะเป็นผู้แทนของชาวบ้านได้ใช่ไหมแต่ในด้านหนึ่งแล้วมันก็ผลักให้คนเหล่านี้เข้าไปเรียนในมหาลัยนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่ามหาลัยต่างๆโดยเฉพาะราชภัฏจะเติบโตจากการเปิดหลักสูตรนี่แหละฮะหลักสูตรต่อเนื่องหลักสูตรคนที่จบไม่จบปริญญาตรีมาเรียนหลักสูตรนักการเมืองอะไรเราเรียกอย่างนี้ก็ได้หลักสูตรนักการเมืองท้องถิ่นทำให้พวกรปศนะครับเหล่านี้เปิดห้องเยอะมากนะครับในราชภัฏต่างๆราชภัฏบางที่เปิดรปศ8ห้อง6ห้องอะไรเงี้ยซึ่งมันเยอะจนแบบมันน่าสังเกตมากซึ่งผมคิดว่าในด้านหนึ่งแล้วเนี่ยตลาดด้านหนึ่งคือตลาดแบบแรงงานเข้าสู่โรงงานเนี่ยมันก็จะเป็นมหาลัยรูปแบบนึงแต่สำหรับราชภัฏผมก็คิดว่ามันจะทำให้แบบเนี้ยมันโตไปอีกแบบนะครับแล้วก็การผลิตครูเนี่ยมันผมไม่แน่ใจว่ามันอ่อนแอลงจริงๆหรือว่ามันอ่อนแออยู่แล้วเพียงแต่เราไม่เห็นอันนี้เราอาจจะต้องดูอีกทีแต่ว่ามันถ้าเทียบกับที่อาจารย์เล่าคือว่าระบบการฝึกครูในวิทยาลัยครูสมัยก่อนเนี่ยมันยืดหยุ่นมันมีความหลากหลายใช่ไหมฮะอาจจะไม่ใช่วิทยาลัยครูอย่างเดียวเช่นอันนึงที่ผมประทับใจมากก็คือว่าครูจบปคส.ต้นแล้วก็ได้เข้าไปสอนในโรงเรียนแล้วปรากฏว่าพอรู้ว่ามันเราต้องการที่อยากจะได้ความรู้ใช่ไหมหรือว่าอยากจะได้ประสบการณ์ก็เลยต้องไปเรียนปคส.สูงต่อหรืออย่างอื่นต่อซึ่งเอาข้อจริงแล้วผมเชื่อมันคล้ายกับระบบการ
ไปอยู่ในโรงเรียนเด็กปัจจุบันที่ฝึกที่เรียนแล้วลงไปฝึกสอนใช่ไหมแต่ผมคิดว่าระบบฝึกสอนปัจจุบันมันไม่ยืดหยุ่นมากพอหรือว่าโรงเรียนเห็นนักศึกษาครูเป็นแค่แรงงานอ่ะไม่ใช่เป็นแค่แรงงานเป็นแค่เบสดีกว่าเออถ้าแรงงานมันดูดีไปเป็นแค่เบสที่เป็นแรงงานฟรีๆที่ถูกใช้นะครับอันนี้ครูทิวก็น่าจะรู้ดีเนาะผ่านทั้งการเป็นครูมาแล้วแล้วก็ทางเป็นครูฝึกสอนมาแล้วอย่างเงี้ยงั้นผมคิดว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยมันไอการระบบผลิตครูเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันจะต้องทำกันหลายด้านมากนะครับตั้งแต่ต้นน้ำนะครับคือตัวมหาลัยกับโรงเรียนเองเนี่ยต้องเห็นภาพกันมากกว่านี้นะครับแล้วก็อาจารย์ถามว่าอะไรคือปัญหาในการพยายามยกระดับวิชาชีพครูในแต่ละเฟสผมคิดว่านี่แหละมันไปสัมพันธ์กับเรื่องของการเมืองแล้วก็อีกด้านนึงผมคิดว่าช่วงที่เย้ๆเรื่องม็อบครูซึ่งผมคิดว่ามันมีศักยภาพเนาะแต่ว่าตอนนั้นผมคิดว่ามันเป็นช่วงกำลังเปลี่ยนคือครูยังไม่เห็นว่าชะตากรรมจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะผมก็เพราะว่าครูในยุคหลังจำนวนมากก็ยังรู้สึกว่ายุคของทักษิณคือยุคทองของยุคครูครับคือหลัง47เลยเป็นต้นมามันมีครูจำนวนมากที่โอเคตอนนี้อาจจะเกษียณไปแล้วเนี่ยนะครับหวนไปนึกถึงวัยยุคอะไรนะวันชื่นคืนสุขแบบนั้นอยู่นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันหมายความว่าอะไรคือครูยุคนี้โดยเฉพาะครูที่มีอายุเนาะอาจจะ40ครับขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าครูเริ่มรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในสถานะที่มั่นคงแล้วอะนะครับอยู่ในสถานะที่สมมุติถ้าเป็นถึงเส้นชัยคศ3แล้วเนี่ยใช่มั้ยฮะเขาทำไมจะต้องออกมาดิ้นรนเพื่อความเสี่ยงผมว่าเป็นไปได้ว่าการสร้างความมั่นคงให้ครูตอนนั้นเนี่ยมันกลายเป็นยากล่อมประสาททำให้ครูเองเนี่ยเสื่องกับระบบนะครับมันจึงไม่แปลกใจอะไรที่อาจารย์เจนสมุทรจะตั้งข้อสังเกตว่านักเรียนเนี่ยดังขึ้นเสียงนักเรียนดังขึ้นแต่เสียงครูดันเงียบลงเรื่อยๆเลยนะครับผมคิดว่านักเรียนต่างหากที่ถ้าใช้ภาษาฝ่ายซ้ายคือว่านักเรียนเนี่ยอะไรนะไม่มีอะไรจะสูญเสียอีกแล้วนะครับไม่มีอะไรจะสูญเสียอีกแล้วที่จะสู้อะไรเงี้ยครูต่างหากที่มีอะไรอีกจำนวนมากที่จะต้องสูญเสียครูมินี่ที่ต้องจัดการครูยังต้องไปค้ำประกันกับเพื่อนอะไรเงี้ยซึ่งมันมีอะไรข้างหลังอีกที่ผมเข้าใจปัญหาของครูแต่ว่านี่แหละเป็นเงื่อนไขที่ครูต้องแบกอยู่ครับแต่มันผมว่ามันปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้และอีกอันนึงผมเห็นด้วยครับว่ายังขาดก็คือการพูดถึงองค์กรอื่นๆที่เข้ามามีส่วนในการพัฒนาวิชาชีพครูโดยเฉพาะมหาลัยต่างๆนี่ก็คือตัวดีเลยนะครับเราจะเห็นใช้คำหยาบๆก็คือว่าเราเห็นมหาลัยหากินกับครูนะครับในหลายหลักสูตรมากตั้งแต่ระยะสั้นระยะยาวนะครับและอันนึงที่ผมก็ฟังแล้วก็สนใจมาเหมือนกันอย่างที่อาจารย์เจสมุทรพูดคือว่าบางทีอาจารย์ที่มาอบรมครูคศ3เนี่ยยังไม่ได้ถึงพศด้วยซ้ำเลยเงี้ยซึ่งผมก็คิดว่าเออมันเราก็ไม่รู้ว่าเงื่อนไขว่าคนที่มาอบรมต้องทำอะไรได้นะแต่ว่ามันก็ทำให้เห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยมันมียันกันผีก็คือความเป็นมหาลัยที่รู้อาจารย์มหาลัยจะรู้สึกเสมอว่าตัวเองสูงส่งกว่าครูในโรงเรียนนะครับซึ่งจะจริงหรือเปล่านี่ก็ต้องว่ากันหรืออันนึงที่ผมตั้งหน้าตั้งตาจะวิพากษ์นานแล้วก็คือกคศใช่ไหมฮะกองทุนเสมอภาคอะไรเงี้ยผมตั้งท่าจะเขียนถึงหลายรอบแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เขียนถึงนะครับก็ตอนนี้ก็มีคนเกลียดผมมากอยู่แล้วก็จะเพิ่มขึ้นอีกหน่อยก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเดี๋ยวรอเวลาเขียนอีกทีกคศนี่ผมคิดว่ามีปัญหามากนะครับโอเคครับก็ผมคิดว่าอันนี้ก็ลองพยายามตอบคำถามอาจารย์เจนสมุทรนะครับแล้วก็เห็นมีในเฟซใช่ไหมครับที่ถามมาบ้างนะครับเดี๋ยวจะลองพยายามตอบดูนะครับเดี๋ยวผมอ่านเองเลยก็ได้เนาะจะได้ไม่ต้องข้ามไปข้ามมานะครับขึ้นมาให้เลยใช่ไหมขออนุญาตถามครับอิทธิพลของหลักสูตรศึกษาไทยมาจาก2ที่อังกฤษและอเมริกาปัจจุบันหลักสูตรเราใช้หลักสูตรรวมหรือเขาคิดเองครับพวกชีวะตัวมาตรฐานต่างๆอันนี้ผมตอบไม่ได้เพราะว่าไม่ได้วิจัยตัวหลักสูตรโดยตรงเนาะแต่ผมคิดว่าหลังๆเนี่ยมันผมช่วยตอบให้ได้ครับเดี๋ยวเชิญสอนอเลยครับผมคือจริงๆหลักสูตรแกนกลางการศึกษาประเทศไทยนะครับก็ตั้งแต่ยุคโบราณมาจนถึงยุคปัจจุบันแล้วนะฮะโดยส่วนใหญ่เนี่ยโดยคอนเซปต์เนี่ยมันจะมีความเป็นลักษณะคือเป็นคอนเทนต์เบสนะครับผมก็คือเรารับแนวคิดเรื่องเกี่ยวกับการแบบว่าเป็น
ป็นพุทธิภาวะนิยมนะฮะต้องใช้คำนี้เนาะก็คือเราพัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับว่าต้องการให้เด็กรู้อะไรซึ่งไอ้ตัวชี้วัดเหล่านี้ก็จะสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของรัฐในห้วงระยะเวลานั้นอย่างเงี้ยครับผมซึ่งมันก็จะเห็นว่าแบบว่าอ่ะอย่างประเทศไทยเนี่ยกรอบแนวคิดในเรื่องของการปกครองเนี่ยเราก็อาจจะรับมาจากทั้งที่อังกฤษเนาะส่วนในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยตั้งแต่ช่วงหลังสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์อย่างเงี้ยเราก็รับมาจากทางซีกอเมริกาอย่างในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะครับหลักสูตรที่เราใช้เนี่ยชื่อว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551นะครับซึ่งก็มีการปรับปรุงแล้วหลายครั้งแบ่งออกเป็น8กลุ่มสาระนะครับผมแบบที่เด็กกันเรียนกันทุกวันนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจัดทำหลักสูตรเนี่ยก็จะมีการจัดตั้งทีมคณะกรรมการขึ้นมาร่างหลักสูตรนะครับแล้วก็กำหนดตัวชี้วัดซึ่งเราก็พูดตรงๆว่าบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านั้นเนี่ยก็ถือว่าโอเคเป็นผู้ทรงความรู้ความสามารถแต่ก็อาจจะไม่ใช่ตัวแทนที่ดีแล้วก็พูดตรงๆว่าหลักสูตรแกนกลางเนี่ยมันเป็นเรื่องของมันเป็นหลักสูตรกว้างๆที่อาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับบริบทของความเป็นท้องถิ่นขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีเรื่องของการจะเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแกนกลางที่มีตัวชี้วัดมากมายแล้วก็เป็นคอนเทนต์เบสเนี่ยจะไปสู่การจัดทำหลักสูตรแบบ competency based หรือสิ่งที่เรียกว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะซึ่งตอนนี้ก็คือเริ่มนำร่องในส่วนของระดับชั้นประถมศึกษาแล้วนะฮะก็คือกำหนดสมรรถนะของผู้เรียนเป็นตัวตั้งแล้วก็ให้ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้นะครับผมให้เป็นไปในทิศทางในแบบที่ครูได้ออกแบบไว้แล้วก็เชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นและการนำไปใช้มากยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการวิพากษ์แล้วก็กำลังโจมตีกันอย่างสนุกสนานนะครับตอนนี้ก็กำลังรอดูความเปลี่ยนแปลงอยู่เช่นกันก็คร่าวๆประมาณนี้ครับน่าจะช่วยตอบคำถามได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงนะผมว่ามันกลายเป็นเทรนด์ด้วยตอนนี้นะครับอย่างเช่นพูดถึงฟินแลนด์เนาะก็คือแบบว่ามีดินแดนอุดมคติของรัฐที่ประมาณว่าเป็นบัสเวิร์ดที่พูดได้เท่ๆก็เป็นการศึกษาแบบฟินแลนด์ซึ่งเขาอาจจะพูดแต่ว่าอาจจะจะสนใจหรือเปล่านั่นอีกเรื่องเดี๋ยวเชิญต่อครับดิมยกเข้ามาก็ได้ทำไมอาชีพครูไม่มีสิทธิแสดงความคิดเห็นมากพอสมควรให้มองเป็นกลางไม่ว่าจะเรื่องใดทั้งที่ความจริงสิ่งที่ครูยืนหยัดคือความถูกต้องไม่ใช่หรือครูก็ต้องสอนเด็กถึงความถูกต้องไม่ใช่หรือความจริงหรือทั้งสองต้องสัมพันธ์กันผมคิดว่าอันนี้ผมว่าผู้ถามก็น่าจะมีคำตอบอยู่ในใจเนาะผมคิดว่าเอาข้อจริงอ่ะถ้าเราเปลี่ยนคำว่าครูนะครับเป็นข้าราชการเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยเพราะว่าหรือว่าคนไทยก็ได้นะครับผมคิดว่าบ้านเราปัญหาของบ้านเราเนี่ยนะครับทำไมเราถึงไม่มีสมมติคนทั่วไปก็ได้ทำไมประชาชนถึงไม่มีความมีสิทธิแสดงความคิดเห็นคือด้านหนึ่งแล้วเนี่ยบ้านเรามันไม่ได้เป็นสังคมที่เปิดกว้างเราต้องยอมรับว่าเอาข้อจริงแล้วเราไม่ได้เป็นสังคมประชาธิปไตยใช่ไหมฮะเราไม่ได้เป็นสังคมประชาธิปไตยที่ให้คุณค่ากับประชาธิปไตยเราเป็นสังคมประชาธิปไตยที่ชอบพูดคำว่าประชาธิปไตยแม้แต่เผด็จการเองก็อ้างว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยซึ่งผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นผมคิดว่าด้านหนึ่งแล้วเนี่ยการพูดแล้วมันจะต้องเผชิญหน้ากับภัยที่ตามมาเช่นสมมติข้าราชการหรือครูเนี่ยถ้าเราเน้นครูเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนว่าการที่ครูพูดอะไรขัดกับไม่ต้องรัดนะครับแค่ขัดกับหัวหน้าสาระกลุ่มวิชาที่มีอำนาจเหนือกว่าคุณขัดกับผู้บังคับบัญชาอย่างผอ.นะครับคุณก็ลำบากแหละนะครับอย่างอาจารย์มหาลัยโชคดีอยู่อย่างนึงคืออาจารย์มหาลัยแทบจะไม่มีผู้บัญชาการนะครับอธิการก็เป็นผู้บัญชาการโดยตำแหน่งแต่ถามว่าอาจารย์มหาลัยสามารถวิพากษ์อธิการได้ไหมผมทำอยู่แต่ว่าผมคิดว่ากลไกของพวกนั้นจะมาบี้อาจารย์เนี่ยมันไม่ได้เด็ดขาดเหมือนอาจารย์ในโรงเรียนครูในโรงเรียนใช่ไหมครูในโรงเรียนนี่เป็นคนกำหนดเงินเดือนน่ะนะครับมันไม่ถูกไงนะครับเอาข้อจริงแล้วการมีสหภาพผมขายของแล้วการมีสหภาพเนี่ยมันจะเป็นปากเป็นเสียงนะเพราะถ้าจริงๆไม่ใช่ครูอย่างเดียวข้าราชการนะถ้าข้าราชการไทยมีสหภาพเกิดเหตุทุจริตเกิดเหตุอะไรเงี้ยทุกทีถามว่าตามเกณฑ์แล้วเนี่ยมันต้องร้องเรียนไปที่ผู้บังคับบัญชาใช่ไหมแล้วถ้าผู้บังคับบัญชามีปัญหาเป็นคนทุจริตซะเองเราจะร้องเรียนใครล่ะครับมันไม่มีไงใช่ไหมแต่ว่าสหภาพหรือตัวกลางจะไม่ใช่คำว่าสหภาพก็ได้ถ้ามีตัวกลางที่เป็นคนพูดแทนเนี่ยผมว่าเราจะสร้างสังคมที่เฮลตี้เราเรียกร้องให้คนเป็นคนสุจริตอยู่ในสังคมทุจริตแต่ถ้าเราเรียกร้องขึ้นมาไอ้คนทุจริตมันมีอำนาจอยู่ในมือมันก็เช็คบินเราอะใช่ไหมใครจะไปกล้าทำใครจะไปกล้าต่อสู้กับมันนะครับดังนั้นสิ่งที่รัฐพูดมาตลอดเรื่องทุจริตมันสิ่งคือสิ่งที่เหลวไหลคือสิ่งที่บูชิดนะ
ครับมันพูดไม่ได้มันพูดได้แต่ทำไม่ได้คุณสามารถคุณมีกลไกที่รองรับที่เอาคุณเอาผิดคุณได้ไหมล่ะนะครับผมว่าอันเนี้ยมันดังนั้นกลับมานะครับทำไมครูไม่มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นหนึ่งสังคมแล้วก็โครงสร้างที่ครูอยู่เนี่ยครูอยู่เนี่ยไม่มีเป็นความประชาธิปไตยหรือพูดอีกแบบก็คือว่าไม่มีประเทศไทยเนี่ยภาวะความเป็นประชาธิปไตยในที่ทำงานเนี่ยมีต่ำมากโดยเฉพาะในระบบราชการนะครับดังนั้นนี่คือเหตุผลนะครับครูจะมายืนหยัดต่อสู้ความจริงก็ได้ครับแต่สุดท้ายครูยังไงครับครูอยู่กับที่นั่นได้ไม่นานนะครับครูต้องเจอกับแรงกดดันมหาศาลนะครับเพราะอยู่ว่าครูก็ต้องเอาตัวรอดด้วยนะครับครูไม่ใช่พระอรหันต์ที่สามารถต่อสู้แล้วสุดท้ายแล้ว อยู่ในแวดวงกับศัตรูได้อย่างยิ้มสวยงามนะครับถูกลดขั้นเงินเดือนติดกัน2ขั้น2ปีติดอะไรเงี้ยครูก็อยู่ได้อย่างเงี้ยยกเว้นแต่ว่าครูเป็นลูกเศรษฐีที่รวยมหาศาลมากและอยากเข้ามาในวงการครูเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมนี้มีไหมผมไม่รู้โอเคน่าจะพอตอบคุณสุรยาได้นะประเด็นการแยกครูออกจากแรงงานว่าครูเคยมีสำนึกแรงงานหรือไม่ถูกแยกออกจากความเป็นแรงงานตอนไหนการพัฒนาเดี๋ยวผมจะไปทีละอันนะครับครูเคยมีสำนึกแรงงานหรือเปล่านี่ผมตอบไม่ได้ไม่มีหลักฐานเนาะแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเราเชื่อมโยงกับโลกประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยผมว่าอย่างน้อยมีอยู่ในช่วงอาจจะหลัง2475ที่ตอนนั้นมีกลุ่มแรงงานฝ่ายที่เป็นรถรางถวัลย์ฤทธิเดชอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าครูส่วนหนึ่งน่าจะไม่ใช่สิตอนนั้นมันในงานวิจัยผมจะมีพูดถึงช่วงที่ครูจำนวนหนึ่งที่มาสายอาจารย์ปรีดีครับพวกครูเตียงสิริขันธ์คลองจันดาวงอะไรเงี้ยซึ่งคลองเนี่ยผมว่าน่าจะมาทางฝ่ายซ้ายด้วยนะครับผมว่าถ้าพูดแบบนั้นอาจจะพอมีนะครับแต่ถามว่ามันมีเป็นองค์กรไหมผมไม่แน่ใจส่วนถามว่าถูกจับแยกออกจากความเป็นแรงงานตอนไหนเราต้องเข้าใจด้วยว่ารัฐบาลเผด็จการนะครับในประเทศไทยเนี่ยเป็นศัตรูกับขบวนการแรงงานแทบทุกชุดนะครับยกเว้นชุดจอมพลป.ที่สร้างองค์กรแรงงานขึ้นมาเป็นองค์กรแรงงานที่รัฐบาลสนับสนุนเพื่อเอาไว้สู้กับแรงงานทางฝ่ายซ้ายนะครับดังนั้นครูจึงถูกออกแยกจากแรงงานอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับแรงงานที่ถูกด้อยค่าในสังคมไทยตลอดเวลานะครับการพัฒนาลูกการจิตสำนึกเรื่องแรงงานของครูควรเริ่มจากตรงไหนผมคิดว่าสิ่งที่ควรเริ่มก็คือว่าการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่เห็นว่ามันเกิดปัญหาขึ้นในโรงเรียนมันเกิดปัญหาขึ้นในการจ้างงานของครูผมคิดว่ามันควรจะเริ่มอย่างนั้นนะครับแล้วก็ต้องครูเองเนี่ยต้องรู้สึกว่าเป็นหนึ่งเดียวกันกับบุคลากรการศึกษาทั้งหมดครูกับครูอัตราจ้างครูกับพันโรงนะครับครูกับอะไรเนี่ยผมคิดว่าเราต้องรู้สึกอย่างนั้นนะครับผมคิดว่าทุกวันนี้เราดูเรื่องไอ้ฟักอะครับเชื่อเลยนะคำพิพากษาเนี่ยใช่ไหมไอ้ฟักนี่คือคนชายขอบที่แบบถูกครูใหญ่เนี่ยใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจมาเอาเปรียบแล้วสุดท้ายอ่ะก็ถูกคนในสังคมถีบออกด้วยความที่ไอ้ฟักมันเป็นคนที่มันไม่อยู่ในมาตรฐานของสังคมในด้านหนึ่งแล้วไอ้ฟักเป็นตัวแทนของชนชั้นล่างที่ต่ำที่สุดที่อยู่ในโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจิตสำนึกแรงงานเนี่ยมันต้องเห็นว่าทุกคนเนี่ยเป็นมนุษย์เสมอกันนะครับเป็นมนุษย์เสมอกันถ้าครูมีสำนึกแรงงานและสามารถตั้งสภาพได้กระบวนการครูจะพัฒนาไปสู่การปฏิวัติการศึกษาได้หรือไม่เอิญผมไม่ใช่ศาสดาพยากรณ์นะครับได้หรือไม่นี่บอกไม่ได้แต่ถามว่ามีแนวโน้มไหมก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าการปฏิวัติการศึกษาเนี่ยผมคิดว่าพลังอันนึงเนี่ยก็คือว่าเสียงของประชาชนใช่ไหมเสียงของประชาชนถามว่าในประเทศต่างประเทศเนี่ยไอ้พวกยูเนียนของครูหรือยูเนียนการศึกษาเนี่ยนะครับมันจะออกมาเคลื่อนไหวเมื่อรัฐบาลออกอะไรห่วยๆมามันจะเป็นแรงซับพอร์ตมากๆคุณลองนึกถึงพลังของครูขอสอนที่เรามีครูขอสอนอยู่ในโรงเรียนทุกโรงเรียนใช่ไหมผมว่าตรงนั้นน่ะมันจะเป็นพลังสำคัญมากแต่ทุกวันนี้ด้วยปริมาณเองหรือด้วยความเข้มข้นเองผมคิดว่ามันยังยากอยู่แต่ผมเห็นใจนะเพราะว่าทำไงได้ใช่ไหมทุกคนก็ปลีกเวลาที่มีอยู่น้อยมากอยู่แล้วสำหรับครูคนมาช่วยกันทำตรงนี้แต่ว่าคำว่าสหภาพแรงงานถามว่าทำไมมันถึงเป็นยูโทเปียมันทำไมถึงเป็นยาแก้ปวดสำเร็จรูปสำหรับผมคือมันเหมือนกับคุณสร้างองค์กรอ่ะที่คนอยู่ในองค์กรมีเงินเดือนอ่ะ
หรือพูดกันอีกแบบที่หวาดเสียวหน่อยคือมันเหมือนเป็นพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่ทำงานมีคนรันงานตลอดเวลาทำงานเชิงนโยบายมีการวิจัยมีการ move ทางการเมืองนะครับโอเคครับต่อไปครับไทยเริ่มมีการบรรจุครั้งแรกเมื่อไหร่ครับแล้วมีความเหมือนหรือแตกต่างอย่างไรในปัจจุบันบรรจุครูผมเข้าใจว่ามันมากับระบบสอบราชการแหละฮะซึ่งถ้าระบบสอบราชการก็มาตั้งแต่สมบูรณาญาสิทธิราชแต่อันนี้ผมไม่มีดีเทลนะครับต่อไปนะครับพลังงานที่นอกเหนือจากการสอนในเชิงประวัติศาสตร์เหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะเมื่อเทียบกับเงินเดือนและความสามารถที่คุณไม่ชำนาญเรื่องก่อสร้างผมคิดว่าอย่างนี้ผมคิดว่าอีกด้านหนึ่งในมิติหนึ่งของครูในการจ้างครูในสมัยก่อนนะครับผมคิดว่าเขา treat ครูไม่ใช่ครูที่เป็น teacher แต่ครูในฐานะเป็น officer คือเป็นกลไกของรัฐเป็น agent ของรัฐนะครับผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดโรงเรียนจำนวนมากที่ถูกสร้างขึ้นในยุคสงครามเย็นเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์หรือเราจะเห็นบทบาทครูใช้ครูตามโรงเรียนตชด.เนี่ยให้ตชด.ไปสอนนักเรียนคือเอาทหารถึงตำรวจเนี่ยไปสอนนักเรียนซึ่งถามว่าทหารรู้เรื่องไหมมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกเพราะเรื่องสอนไม่ใช่เรื่องหลักเรื่องหลักคือคุณไปยึดพื้นที่อ่ะคุณไปยึดโพซิชันต่างๆให้ได้นะครับดังนั้นผมคิดว่านี่คือบทบาทของครูในอดีตก็คือว่าให้ครูไปยึดพื้นที่ความมั่นคงของรัฐให้ครูไปยึดพื้นที่และสร้างความเป็นไทยในพื้นที่ของรัฐนะครับดังนั้นผมว่านี่คือมรดกตกทอดยิ่งเมื่อคุณไม่มีการรวมตัวกันทางแรงงานใช่ไหมครูที่อยู่ในระบบอ่ะครูที่สยบยอมและยอมแพ้กันในระบบก็ต้องทำตามเขาไปคุณก็เป็นแรงงานที่ถูกใช้ไปนะครับเหมือนกับเราเห็นครูหลายคนที่ไปดูงานต่างประเทศเห็นว่าครูแม่งไม่ต้องทำงานอะไรเลยครูสอนอย่างเดียวซึ่งมันก็ถูกแล้วนะครับแต่บ้านเราอ่ะนะครับระบบราชการเป็นใหญ่ก็จริงแต่หมายความว่าก็ถ้าใช้ก็ใช้ให้คุ้มไงกูจ้างมึงมาแล้วทั้งที่ถามว่าคนจ้างนี่เงินมึงไหมก็ไม่ใช่เป็นภาษีประชาชนมีอะไรอีกก่อสร้างระเบียบพัสดุการเงินเนี่ยผมว่าแบบเดียวกันครับมีอีกไหมฮะมันจะหมดแล้วไม่ใช่ไหมดีมหมดแล้วครับอาจารย์เดี๋ยวผมขอแลกเปลี่ยนนิดนะครับอาจารย์เชิญครับเชิญขอเสริมเรื่องก่อสร้างพัสดุการเงินสั้นๆสัก2นาทีครับก็คือในยุคก่อนเนี่ยครับคือจริงๆเนี่ยครูมีหน้าที่สอนเนาะเสร็จแล้วก็คือพวกแบบเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นักการอะไรอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยตอนในยุคนึงเนี่ยเราเริ่มมีการเรื่องเกี่ยวกับการบรรจุบุคลากรเขาเรียกว่าครูสายสอครับก็คือครูสายสนับสนุนการสอนก็คือพวกครูโสดครูโสดครูการงานครูอะไรอย่างเงี้ยที่เข้ามาช่วยสนับสนุนอยู่ทีเนี้ยพอครูรุษภาออกมาตรฐานวิชาชีพมาใหม่เกณฑ์กรอบมันก็เลยเปลี่ยนว่าทุกคนต้องมีคาบสอนมันก็เลยกลายเป็นว่าครูสายสอเนี่ยที่เป็นสายสนับสนุนเนี่ยอยู่ๆก็ได้คาบมาต้องหาคาบใส่ตัวเพราะไม่งั้นจะไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพทีเนี้ยมันก็เลยเกิดมาตรฐานใหม่ในระบบขึ้นมาว่าครูทุกคนเนี่ยจะต้องกระจายตัวภาระงานสายสนับสนุนเนี่ยเอาไปรับใส่ตัวไว้แล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะถูกกดทับโดยโครงสร้างเชิงอำนาจที่เป็นศักดินาว่าอาวุโสข้ามาก่อนข้าตำแหน่งใหญ่กว่าน้องเองมาใหม่เองเอาไปทำอะไรประมาณนี้มันก็เลยกลายเป็นวาทกรรมเพราะสังเกตดูว่าคนที่จะบ่นเรื่องนี้เยอะๆมักจะเป็นครูรุ่นใหม่ๆครับที่แบบเหมือนกับว่าเฮ้ยทันทีที่ฉันบรรจุมาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยทำไมภาระงานมันหนักจังเลยแล้วมันไม่เกี่ยวกันอะไรเงี้ยคือมันเบี้ยวมานานแล้วครับโครงสร้างตัวนี้ขอบคุณครับครับอาจารย์เดี๋ยวผมขออนุญาตต่อเลยนะครับครับในฐานะที่เป็นนักศึกษาฝึกสอนอยู่นะครับก็อยากจะประเด็นการผลิตครูสถาบันการผลิตครูนะครับก็อยากจะแลกเปลี่ยนตรงที่เสียงของนักศึกษาครูณตอนนี้มันมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งสิ่งที่เรากำลังเรียกร้องกันอยู่ก็คือโดยเฉพาะในเรื่องของค่าตอบแทนค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการทำไม่ว่าจะเป็นสื่อการสอนการวิจัยการส่งเอกสารต่างๆที่มาทางมหาลัยให้เรากำหนดหรือว่าส่งทางมหาลัยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดถึงนักศึกษานะครับเมื่อเขาไปอยู่ในสถานศึกษาและอีกแง่มุมหนึ่งนะครับผมก็ยังคิดอยู่ว่าในการขับเคลื่อนของนิสิตนักศึกษาครูที่เขาอยากต้องการสื่อเสียงหรือว่าส่งเสียงให้ดังผมว่าถ้าหากมีอาจารย์ที่อยู่สายครุศาสตร์หรือว่าศึกษาศาสตร์ออกมาร่วมเดินทางด้วยกันมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าหากให้แต่เพียงเสียงนิสิตนักศึกษาครูเขาพูดออกมาแต่ไม่มีใครมารับฟังหรือว่าส่งเสียงให้เขาได้ดัง
เสียงนั้นก็อาจไม่มีความหมายครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเรียกร้องของสิทธินักศึกษาครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมขอเสริมดรีมนะเดี๋ยวมีใครต่อก็ได้ผมคิดว่าอันนึงเลยที่อันนี้พูดไปอาจจะเหมือนแก้ตัวแทนครูไอ้ตามโรงเรียนเนาะเพราะว่าผมคิดว่าโรงเรียนเองก็มีงบประมาณจำกัดจำเขียยกเว้นโรงเรียนใหญ่ๆเนาะโรงเรียนใหญ่ๆเนี่ยผมคิดว่าอย่างเช่นโรงเรียนระดับขนาดใหญ่พิเศษอันนั้นน่ะควรกดดันให้เขามีให้จริงพอเมื่อกี้ผมเพิ่งรู้จักครูทิวแหละว่าเออมันไม่ใช่เงินพระป่าอย่างเดียวนี่หว่าโรงเรียนมัธยมที่รวยๆเนี่ยเขาก็มีตังค์ตั้งใช่ไหมผมว่าอันเนี้ยผมว่าทำให้เป็นกดดันให้เป็นมาตรฐานได้แล้วก็สองก็คือว่าประเด็นหนึ่งที่ครูนักศึกษาครูเจอก็คือว่าจ่ายค่าเทอมแต่ตัวเองไม่ได้ใช้ทรัพยากรมหาลัยใช่ไหมผมว่าอันเนี้ยไม่เป็นธรรมจริงๆนะครับคือสุดท้ายแล้วมันจะต้องไปดีลกับระดับบริหารมหาลัยว่าเฮ้ยคุณจะต้องคือสมมตินักศึกษาไปฝึกถ้ารุ่น5ปีก็คือฝึก1ปีใช่ไหมคือ2เทอมอย่างน้อยคุณต้องลดค่าเทอมถ้าอย่างนั้นนะไม่งั้นถ้าคุณไม่ลดค่าเทอมคุณก็ต้องเอาจัดสรรเงินตรงนั้นน่ะมาเป็นค่าสนับสนุนอุปกรณ์หรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการฝึกสอนโดยตรงใช่ไหมอันนี้ผมคิดว่าอันนี้เดี๋ยวอาจจะช่วยกันวอยซ์เสียงได้แล้วก็ส่วนผมคิดว่าไอ้การหวังพึ่งโรงเรียนเนี่ยมันจะยากตรงที่มันเหมือนกับว่าไงมันอารมณ์น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเนาะหมายความว่าตัวมหาลัยเองบางทีก็ต้องไปง้อให้โรงเรียนฝึกเพราะตอนนี้ปัญหาใหญ่คือแบบที่ทุกคนทราบครับหลักสูตร4ปีเนี่ยตั้งแต่ปี1ต้องลงโรงเรียนนะครับดังนั้นอำนาจต่อรองของพวกผมเองน้อยมากนะเพราะต้องไปขอบากหน้าไปขอว่าครูครับขอรับนักศึกษาผมไปถ้าเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยแปลว่าคุณก็จะไม่จบก็จะไม่ได้ผ่านหลักดังนั้นผมคิดว่าพอเป็นหลักสูตร4ปีเนี่ยอำนาจต่อรองของของมหาลัยหรือว่าของสาขากับโรงเรียนเนี่ยมันกลายเป็นน้อยลงว่ะอันนี้ผมคิดว่าช่วยประเมินตามสถานการณ์จริงเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะบีบที่มหาลัยน่าจะง่ายกว่าโรงเรียนนะครับแต่ว่าถ้าจะบีบโรงเรียนต้องไปบีบโรงเรียนใหญ่ๆแต่เช่นเดียวกันผมจังหวัดที่ผมอยู่เนี่ยปรากฏว่าโรงเรียนใหญ่ๆก็ไม่ค่อยอยากรับเด็กไม่ค่อยอยากรับนักศึกษาอีกอะไรเงี้ยนั้นผมคิดว่าถ้าเราคุยกันตามหลักการมันควรจะทำอย่างนั้นแต่ว่าตามสภาพแวดล้อมจริงๆเนี่ยผมว่าคงต้องดูเคส by เคสโรงเรียนดูโรงเรียนแต่โรงเรียนผมยังมองเลยว่าถ้าโรงเรียนพวกโรงเรียนนานาชาติเนี่ยนะครับเขารับนักศึกษาฝึกสอนได้เนี่ยในด้านนึงอ่ะพวกนั้นมีเงินจะจ่ายนะครับแล้วพวกนั้นเขาคิดบนฐานการศึกษาแบบตะวันตกอ่ะฐานการศึกษาที่มันเชื่อมโยงกับแรงงานนะครับกับอีกด้านนึงเนี่ยก็คือว่าผมคิดว่ามันน่าจะได้แลกเปลี่ยนอะไรดีๆจากนอกจากโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาแต่ว่าอันนั้นผมไม่รู้ในเชิงเทคนิคว่าทำได้หรือเปล่านะครับท่านอื่นมีใครอยากจะเสริมไหมครับโดยเฉพาะครูทิวที่อยู่โรงเรียนอะไรเงี้ยเกิดเวลาไปรับนักศึกษาฝึกสอนมาเงี้ยในฐานะที่เราเคยเป็นนักศึกษาด้วยกันนี่เนาะครูทิวมีข้อแนะนำหรือข้อจะเสนออะไรไหมครับครับก็โอเคตอนที่ผมเป็นนักศึกษาฝึกสอนก็จะมีคำถามคล้ายๆกับดีมเลยครับก็คือว่าเราไปฝึกสอนเนี่ยก็คือทุกอย่างเราออกเองทั้งในเรื่องของการทำสื่อที่ไปสอนนักเรียนหรือแม้กระทั่งการให้รางวัลนักเรียนเนี่ยคือเราออกเองแต่ว่าคณะเนี่ยก็คือไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรกับเราแต่พอมาทำงานที่โรงเรียนเนี่ยคือโรงเรียนก็จะมองว่านักศึกษาเนี่ยที่มาอยู่ในโรงเรียนเนี่ยก็คือเหมือนโรงเรียนไปรับภาระนะครับอาจารย์คือเหมือนกับว่าโรงเรียนก็ต้องดูแลเขาด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นมุมมองของเรียนก็คือบอกว่าโรงเรียนก็อย่างมันมีงานมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีงานเลี้ยงงานอะไรเนี่ยคือเขาก็จ่ายให้กับนักศึกษาฝึกสอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าโรงเรียนเนี่ยก็คือถ้าเป็นโรงเรียนใหญ่ๆเนี่ยคือความพร้อมเนี่ยมันจะมีเยอะเหมือนกับที่อาจารย์ปิยพันธ์เนี่ยพูดถึงในเรื่องของการซัพพอร์ตในเรื่องของสื่อในหรือแม้กระทั่งรายได้ของเขาเนี่ยที่จะมาซัพพอร์ตในเรื่องของการที่จะมาจ้างนักศึกษาฝึกสอนหรือว่าให้เงินเดือนให้ค่าตอบแทนอะไรเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กอ่ะแม้กระทั่งการจ้างครูอัตราจ้างของเขาเนี่ยก็คือมันก็ยากลำบากมากแล้วก็ถ้าจะมาซัพพอร์ตในเรื่องของนักศึกษาฝึกสอนเนี่ยก็คือยิ่งไปใหญ่อีกนะครับก็คือตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยกับในแนวเรื่องของอาจารย์ปิยพันธ์คือเรากดดันคณะแต่ว่าตอนที่ผมเรียนอ่ะคือตอนที่สมัยฝึกสอนเนาะคือผมก็จบขอนแก่น
คือเวลามันก็จะมีช่วงเวลาที่เขาให้นักศึกษาฝึกสอนเนี่ยคือไปฟีดแบ็กไปเล่าอะไรให้กับคณะฟังมันก็จะมีการเล่าปัญหาเหมือนกับที่ดิมเนี่ยเล่าคือเราฟีดไปอาจารย์ก็แบ็กกลับอะไรเงี้ยคือเหมือนว่าอาจารย์ก็ไปเป็นวอยซ์กับเราเลยคือมันแต่ว่าในทุกณปัจจุบันเนี่ยคือเราเริ่มเห็นรุ่นน้องเราน้องก็คือแบบเมื่อปีที่แล้วอ่ะคือเขาก็มีการโพสต์แล้วก็มีการแชร์ออกไปเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันก็จะเป็นบอยอันหนึ่งแล้วมันมีช่องทางนะครับมันมีช่องทางในการเรียกร้องได้ดีกว่ารุ่นพวกผมอีกที่แบบว่าบอยออกไปโดนแบ็กกลับอะไรเงี้ยคือนักศึกษาก็จะลืมว่าอะไรอ่ะคืออาจารย์ก็จะมองว่านักศึกษาก็จะลืมว่าอาจารย์ก็ไปนิเทศนักศึกษาเหมือนกันนะก็เป็นพลาอาจารย์เหมือนกันอาจารย์ก็ต้องจ้างอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็มีค่าน้ำมูกน้ำมันอะไรอย่างงี้นักศึกษาก็ต้องจ่ายประมาณนี้คือผมก็จะเจออะไรแบบเนี้ยครับแต่ผมแฉพวกอาจารย์มหาลัยนิดนึงนะอาจารย์มหาลัยนี่เบิกค่าไปนิเทศพวกคุณได้นะแต่ผมไม่ค่อยได้เบิกหรอกเพราะขี้เกียจแล้วก็อีกเรื่องนึงครับอย่างกรณีที่ดีมตั้งคำถามมาเนี่ยผมหวนนึกถึงสักปี2ปีที่แล้วมีรุ่นพี่คุณไปฝึกและได้เงินด้วยเป็นที่น่าสนใจคือเขาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ว่าเป็นโรงเรียนที่ชุมชนเขาเข้มแข็งมากแล้วเขาก็อยากจะได้ครูฝึกสอนที่เข้าไปดูแลจริงจังๆแล้วดีไม่ดีอาจจะจ้างเป็นขวดตาจ้างต่ออย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็จะมีโรงเรียนอย่างนี้อยู่ด้วยดังนั้นในเชิงกลยุทธ์เนี่ยก็อาจจะต้องมีการทำบัญชีหนังหมาให้นักศึกษาเลือกอะว่าโรงเรียนนี้สวัสดิการดีโรงเรียนนี้ห่วยโรงเรียนนี้ยังไงคือสุดท้ายอ่ะโรงเรียนเขาจะรู้สึกคือมันเรื่องความสัมพันธ์ทางอำนาจนะครับว่าทำยังไงให้สุดท้ายอ่ะถ้าสุดท้ายหลายโรงเรียนมันให้เงินแข่งกันใช่ไหมมันก็ต้องให้แต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้มันสมดุลอำนาจมันยังไม่อยู่ที่เรานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเด็กปีหนึ่งก็ต้องไปอะไรเงี้ยเราต้องไปง้อเขาอะไรเงี้ยแต่นั้นแต่ไม่ใช่ว่าเราจะล้มเลิกการต่อสู้อ่ะผมคิดว่าเราสู้ได้นะครับสู้ได้ทุกแบบเลยนะครับแต่จะแพ้ชนะนี่ไม่เป็นไรผมคิดว่าแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นแรงที่สุดก็คือระดับมหาลัยระดับคณะที่เราจะต้องเจียดเอาเงินมานะครับเพราะว่าเท่าที่รู้เนี่ยพ่อคุณเนี่ยได้เงินเขาเรียกว่าเป็นเงินค่าหัวที่ได้มาอยู่แล้วแล้วก็เขาก็จะมหาลัยก็จะจัดแบ่งไอ้เงินค่าหัวเนี่ยไปกระจายไปอยู่ในโครงการต่างๆของมหาลัยครับผมว่าถ้าตรงนี้ชัดเจนทำงานในเชิงเครือข่ายเรามีองค์การนักศึกษาถ้าเขาเวิร์กนะครับองค์การนักศึกษาสู้ตัวนักศึกษาทั่วไปสู้อาจารย์ประจำสาขาสู้ผมว่าไม่มืดมนเกินไปครับพอจะสู้ได้มีประเด็นนิดหน่อยครับอาจารย์อยากแชร์ก็คือเรากำลังพูดถึงในแง่ของไอ้ตัวหลักสูตร4ปีที่เอานักศึกษาเข้าไปอยู่ที่โรงเรียนตั้งแต่ปี1เลยนะจริงๆอ่ะผมไล่ดูตัว dialogue ระหว่างตัวอาจารย์ตัวมหาวิทยาลัยที่เขาเข้าไปดีลกับตัวครูสภานี่เองเนี่ยจริงตัวมหาวิทยาลัยก็ออกแบบหลักสูตรให้ลักษณะของการเข้าไปอยู่ไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ว่าเหตุผลที่มันกลายไปเป็นแบบที่ทุกวันเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเพราะว่าเป็นการฟอร์สมาจากครูสภาอย่างตัวสาขาผมเองเห็นชัดเจนเลยว่าเราออกแบบโปรแกรมในแต่ละเทอมมันไม่ได้เป็นแบบตอนนี้หมายถึงว่าในตอนทําหลักสูตรก็ออกแบบตามโปรแกรมเป็นไปตามปกติเลยแล้วก็แต่กลายเป็นว่าผู้สภาไม่ให้ทำแบบนั้นว่าต้องการให้ฝึกสอนตอนอยู่ปี5ตอนอยู่ปี4เนี่ยแค่เทอมเดียวนะเทอม2แต่นั้นก็ไปไล่ไปอยู่ตอนไปอยู่ปี1ปี2ปี3อย่างเงี้ยทีละเท่าไหร่กี่ชั่วโมงกี่คาบอะไรเงี้ยว่ากันไปซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่าอันเนี้ยอำนาจต่อรองของตัวสถาบันเองเนี่ยกับผู้สภาไม่มีเลยคือกลายเป็นว่าตัวมหาวิทยาลัยเองเนี่ยกลายเป็นที่รองรับการฟอร์สในวิธีการทำงานของตัวเองเนี่ยด้วยครูสภาผมก็เลยสงสัยว่าเมื่อก่อนครูสภาที่แซวกันไปก็คือก็แค่ขายรถดรีมเท่านั้นเองแต่ทุกวันนี้ครูสภากำหนดทิศทางของตัวหลักสูตรทั้งหมดใช่ไหมในยุคก่อนหน้าที่เราจะมีมค.เนี่ยการออกแบบหลักสูตรของเราเนี่ยจำนวนหน่วยกิจของเราเนี่ยมันยืดหยุ่นมากเราจะมีวิชาอะไรยังไงเนี่ยยืดหยุ่นมากวิชาในวิชาแกนเราออกแบบได้ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในคณะในเชี่ยวชาญของในมหาลัยเรานี่เองว่าจะแต่ทุกวันนี้ก็คือแม้กระทั่งชื่อวิชาที่คุณยื่นไปเนี่ยคุณต้องตรงกับชื่อตัวมาตรฐานซะด้วยซ้ำไป
เช่นความเป็นครูเนี่ยถ้าไม่มีคำนี้อยู่ในชื่อวิชานั่นก็คือไม่ผ่านคือไล่ครูสภาไล่ให้เราไปแก้กระทั่งชื่อวิชาครับอาจารย์คิดดูผมคิดว่าตัวกระบวนการผลิตครูนี่เองเนี่ยมันทำให้มีปัญหามากมันทำให้อำนาจมันถูกแบบเซ็นทรัลไลซ์อยู่ที่ครูสภาอย่างชัดเจนมากๆในยุคปัจจุบันนี้เพราะอาจารย์มหาลัยก็สอนไปตามวิชาที่ครูสภากำหนดพูดไว้นั้นการต่อรองจำนวนชั่วโมงที่จะนี่ถ้าเราเข้าใจบทในพื้นที่เองเราก็สามารถจะดีไซน์ว่านักเรียนของเราเนี่ยนักศึกษาของเราเนี่ยจะไปฝึกสอนที่โรงเรียนของเรานี่อย่างไรจะไปโรงเรียนเมื่อไหร่ยังไงเมื่อพร้อมอย่างเงี้ยเด็กปีหนึ่งเข้าไปที่โรงเรียนเนี่ยไปทำอะไรเนี่ย description มันยังไม่ชัดซะเลยซ้ำไปพออยู่ปี3ก็ต้องไปล้นเอาวิชาต่างๆที่สอนในเทอม2สอนไปให้หมดอะไรเงี้ยแบบไปหาที่ลงเอาแล้วก็เทอม2เพื่อจะได้ไปที่โรงเรียนโดยที่ไม่มีเรียนด้วยอะไรเงี้ยคือมันทำให้ระบบการจัดการหลักสูตรอะไรเงี้ยมันพังไปด้วยซึ่งผมมองว่าแบบนี้ครับทำให้นักศึกษาล้าและจำนวนมากแม้กระทั่งหลักสูตร5ปีเองเนี่ยการเข้าไปอยู่ในระบบโรงเรียนที่คุณครูระบบที่เลี้ยงอ่ะไม่ได้มีทำให้เขาเห็นภาพอนาคตของการที่เป็นครูเขาได้เนี่ยมันทำให้เขาไม่อยากเป็นครูนะฮะมีจำนวนนักศึกษาจำนวนไม่น้อยนะฮะที่ภายหลังจากการฝึกสอนแล้วสะท้อนภาพว่าครูเนี่ยไม่ใช่อาชีพที่เขาอยากจะทำงานอีกแล้วอ่ะการฝึกสอน1ปีของเขาหรือแม้กระทั่งหลักสูตรที่เริ่มไปนี่เองเนี่ยก็ทำให้เขารู้สึกว่าไม่น่าจะใช่เพราะครูทำไมทำอย่างอื่นหมายถึงว่ามันมีภาพของในโรงเรียนที่แน่นอนว่าเป็นผลมาจากการใช้อำนาจในสถาบันการศึกษาในระบบสั่งการจากสพท.ลงมาทำให้คุณครูทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาครูของเราเนี่ยเห็นภาพตัวเขาเองเนี่ยในทางเนกาทีฟค่อนข้างมากนะครับทำให้หลายคนไม่อยากจะเป็นครูในท้ายที่สุดผมคิดว่าตัวการเปลี่ยนครูเหล่านี้เองเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยภาพของความเป็นครูของตัวเขาเองเนี่ยไม่ชัดในวันหนึ่งอ่ะผมมองว่ามันมีปัจจัยอะไรที่มาเกี่ยวข้องอย่างมากตัวครูสุภาเองก็เป็นหนึ่งในแกนหลักของตัวปัญหาเหล่านั้นด้วยนะครับอาจารย์รวมถึงอำนาจในการต่อรองของมหาลัยที่เมื่อก่อนเป็นปากเป็นเสียงเดี๋ยวนี้ตัวมหาลัยเองไม่เคยมีปากมีเสียงอะไรเลย yes อย่างเดียวน่าเศร้ามากนะฮะก็คนที่พยายามจะออกปากเรียกร้องอะไรอย่างผมก็กลายเป็นตัวปัญหาในองค์กรไปซะก็สู้กันต่อไปนะครับคุณครูแล้วก็ไม่บอกตัวเองด้วยนะตัวอาจารย์ในมหาลัยก็ไม่รู้จะดีลกันยังไงแล้วนะฮะขอบคุณครับผมว่าเรื่องหลักสูตร4ปีเนี่ยน่าควรตั้งวงคุยกันอีกทีครับคือมีทั้งอาจารย์มหาลัยแล้วก็อาจารย์ครูในโรงเรียนด้วยเนาะคือผมว่าเราอ่ะอยากจะฟังครูในโรงเรียนซึ่งยังไม่ใช่วันนี้แน่เพราะเวลาคงเยอะแยะไม่พอแล้วนะครับก็ผมคิดว่าวันนี้ก็ได้เรื่องเยอะแยะมากนะครับไม่รู้ว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับเดนคำถามมันจากบ้านหมดแล้วค่ะคือในช่วงก่อนท้ายสุดนี่นะคะก็เวลาก็ใกล้เนาะก็อยากให้วิทยากรแต่ละท่านอาจจะสรุปหรือมีอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะสักคนละนาที2นาทีพูดก่อนที่จะเข้าสู่วาระสุดท้ายนะคะเดี๋ยวก็ยังไงก็ขอเรียนเชิญครูทิวก่อนแล้วกันนะคะจะมีอะไรสรุปหรือว่าจะฝากทิ้งท้ายไว้กล่าวฝากทิ้งท้ายไว้ครับคือโอเคครับก็เท่าออกเมื่อกี้สะดุดเนาะเท่าที่ดูงานแล้วก็ฟังเสวนาเนี่ยคือได้ประเด็นถกคิดเยอะมากเลยครับในหลายประเด็นในเรื่องของมุมมองของอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็มุมมองของสน.นะครับแล้วก็มุมมองของนักศึกษาเนี่ยคือเราก็ผ่านตรงนั้นมาแล้วก็ในงานของอาจารย์วิทยาพันธ์เนี่ยคือผมก็มองว่าเป็นงานที่ปลุกเบิกไปสู่งานวิจัยอะไรหลายๆอย่างที่ชวนให้เราเนี่ยตอนที่เราอ่านแล้วก็เหมือนกับที่สน.ว่าคือโดนเหมือนว่าโดนเป็นหลายดอกก็คือเราก็จะทําคศ3ในปีนี้กันนะครับก็โดยเฉพาะการวิพากษ์ของงานวิจัยของครูอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รวมถึงการตั้งคําถามกับประเด็นอะไรหลายๆอย่างคือผมเชื่อว่างานวิจัยของอาจารย์ปิณพันธ์เนี่ยก็คือถ้าสมมุติถ้าทำเป็นหนังสือแล้วก็สู่สาธารณะเนี่ยก็คือออกไปในวงกว้างเนี่ยมันจะทำให้เราได้เห็นงานวิจัยที่มันจะเป็นงานวิจัยอื่นๆที่ตามมาเยอะๆมากมายนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการตั้งคำถามกับอะไรหลายๆอย่างครับ
ในส่วนของผมก็จะมีประมาณนี้ครับอาจารย์ไม่ได้เปิดใหม่หรือเปล่าถึงอาจารย์เหรอเปิดนะไม่ได้เปิดอาจารย์ระพีพันธ์พูดต่อโอเคได้ยินไหมคะได้ยินแล้วครับอ๋อเมื่อกี้น่าจะกระเน็ตน่าจะกระตุกนะคะคือเดี๋ยวในส่วนต่อไปเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์เอกศึกษานิเทศเอกภพนะอาจจะกล่าวทิ้งท้ายไว้สักหน่อยครับก็จริงๆเนี่ยก็จริงๆก็อยากจะกล่าวชื่นชมนะฮะทั้งท่านผู้ทำวิจัยนะครับแล้วก็งานตัวของงานวิจัยเองนะฮะรวมถึงผู้เข้าร่วมงานเสวนาในครั้งนี้ทุกคนนะฮะก็ถ้าทิ้งท้ายต้องอย่างนี้ว่าแบบจริงๆเราทำงานกันอยู่บนความคาดหวังเนาะแต่ก็อย่าเพิ่งแบบเสียความหวังเสียกำลังใจกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคือเราเชื่อมั่นว่าแบบเรายังมีเชื้อไฟของการเปลี่ยนแปลงอยู่สำหรับในยุคนี้ครับเราเห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นบางอย่างอย่างเงี้ยถึงเราอาจจะไม่ได้อยู่ในขบวนที่เป็นกระแสหลักแต่เราก็เชื่อว่าหน้างานที่เราทำเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งที่เราช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยครับเราก็มองว่าวันหนึ่งอะไรมันก็น่าจะดีขึ้นเหมาะสมขึ้นเป็นไปเพื่อการทำงานเพื่อกรอบมาตรฐานวิชาชีพที่ชัดเจนนะครับผมแล้วก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแบบที่ไม่ต้องไปผูกฝังหรือว่าต้องแบบว่าไปอ้อนวอนขอสิทธิ์หรือว่าไปกราบกรานใครในการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยเติบโตก้าวหน้าในระบบนะครับความชัดเจนมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังอยากจะย้ำว่าสุดท้ายที่สุดเนี่ยเนื่องในวันครูเนี่ยนะครับพ่อแม่ตัวเองก็เป็นครูแล้วตัวเองก็เคยเป็นครูมาก่อนจะเปลี่ยนตำแหน่งมาเนี่ยก็คือยังไงครูก็คือพระเอกกับนางเอกในระบบการศึกษาไทยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือให้ความสำคัญกับวิชาชีพนี้ให้เยอะที่สุดนะครับอุตส่าห์มีวันแล้วครับก็ต้องให้ความสำคัญให้สมกับที่อุตส่าห์มีวันให้เขาแล้วก็มีองค์กรวิชาชีพให้เขาด้วยนะครับขอบพระคุณครับค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเล่นเชิญปิดท้ายให้อาจารย์เก่าสมุดอาจารย์เจนสมุดเก่านะทิ้งท้ายไว้สักหน่อยค่ะขอบคุณครับก็65ปีผ่านไปนะหรือ6ย้อนกลับไปปี2499ที่สมพลปอพูดไว้ในที่ประชุมครุสภาสามัญประจำปีนะฮะปี2499ผมก็เลยอยากรู้ว่าผ่านมา66ปีสมพลปอเห็นแบบที่เราเห็นเนี่ยสมพลปอจะคิดยังไงนะผมก็อยากรู้มากจากพระครูที่3ซึ่งก่อนหน้านั้นด้วยจะถึงคศ3ถึงวันนี้นะต้องขอบคุณอาจารย์พิยพันธ์มากๆนะครับที่ได้ชวนให้ได้มาวิพากษ์งานของอาจารย์ในครั้งนี้นะคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากเพราะว่าการที่เราจะก้าวเข้าไปสู่ไอ้ตัวนะของการพัฒนาวิชาชีพครูจนกว่าที่เราจะมีตัวสภาพครูที่ว่ามานี่เองเนี่ยการวิจัยย้อนกลับไปในทางประวัติศาสตร์เพื่อช่วยบอกหมุดหมายในวาระต่างๆหรือในเวลาต่างๆที่มันผ่านช่วงของการเมืองการปกครองในประเทศไทยที่งอนแง่นที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นตัวทำให้สะท้อนภาพว่าสิ่งที่เรามันมีอะไรที่ขาดหายไปในระบบของการศึกษาที่โอเคทั้งส่วนของผู้ผลิตเองอย่างเช่นผมเองเนี่ยไม่รู้หรือรวมถึงตัวที่คุณครูที่ในโรงเรียนเนี่ยไม่ตระหนักผมมองว่ามันเป็นชิ้นงานสำคัญอันนึงนะฮะที่จะเป็นหมุดหมายสำคัญที่ทำให้เราสร้างความตระหนักร่วมกันในสังคมนะฮะว่าตัววิชาชีพครูเองเนี่ยคุณค่ามันอยู่ที่ไหนนะฮะแล้วเราจะอยู่ในโรงเรียนน่ะแบบไหนการให้คุณค่าต่อวิชาชีพควรมองกันอย่างไรซึ่งผมคิดว่างานชิ้นนี้ช่วยทำให้เราย้อนกลับไปหาตรงตำแหน่งนั้นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นก็ขอบคุณอาจารย์ปิยพันธ์แล้วก็เหมือนสนอทิวนะฮะก็เชียร์ลึกๆว่าอยากให้อาจารย์ทำเป็นพ็อกเก็ตเล็กๆเล่มนี้ขึ้นมานะฮะเพื่อเป็นเผยแพร่ไปยังผู้สนใจทั่วไปให้นักศึกษาครูได้อ่านให้คุณครูที่โรงเรียนได้อ่านให้นักการศึกษาทั่วไปได้เห็นตรงนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากครับค่ะขอบคุณค่ะครูดีมนะคะครูดีมชัยวัฒน์มีอะไรจะทิ้งท้ายสักหน่อยไหมคะก็เป็นการส่งเสียงนักศึกษาเหมือน
เหมือนกันนะครับก็คงไม่มีอะไรนอกจากเสียงของนักศึกษาก็ฝากนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้ก็วันครูก็อาจทุกคนก็อาจจะพูดถึงเสียงแต่คุณครูที่อยู่ในโรงเรียนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงครูที่ประจำการอยู่ในโรงเรียนแต่เสียงของนักศึกษาอาจจะถูกทิ้งท้ายด้วยการตัดเสียงฟังไปแต่ไม่มีการนำไปแก้ปัญหาหรือว่ารับฟังเฉยๆแต่ปัญหาของเราไม่ถูกแก้ปัญหาก็จะส่งต่อปัญหาให้กับรุ่นน้องรุ่นต่อๆไปมันก็ไม่ใช่เราก็อยากให้จบปัญหาที่รุ่นเรานะครับให้มันจบที่รุ่นเราครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวท้ายพ่องานค่ะอาจารย์พิญญาพันธ์กล่าวสักกล่าวปิดสักหน่อยครับก็จริงๆผมคิดว่าผมไม่ได้พูดถึงภาพที่เป็นแบ็คกราวด์เลยเนาะภาพที่เป็นแบ็คกราวด์เนี่ยเป็นภาพที่เป็นประเด็นเมื่อปีที่แล้วนะครับก็มีครูคนหนึ่งก็ทำท่ากลับหัวกลับหางแทนที่วันไหว้ครูจะนักเรียนจะกราบครูใช่ไหมก็เป็นรูปครูกราบนักเรียนนะครับก็มีเจ้าของภาพเนี่ยทักผมมาทางเพจด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของภาพต้องการเปิดตัวหรือเปล่าผมกลัวว่าเดี๋ยวจะเสีย privacy เขาแต่ว่าก็ขอขอบคุณเจ้าของภาพนะครับที่ทักมานะครับแล้วก็ผมอยากจะให้บอกอย่างนี้ครับว่าโรงเรียนเนี่ยมันเป็นพื้นที่แห่งอำนาจนะครับเป็นพื้นที่แห่งอำนาจที่แต่ละคนเนี่ยกำลังต่อสู้ดิ้นรนกันอยู่นะครับถ้ามองในมุมของคุณเอกภพก็คือว่าเป็นพระเอกเป็นนางเอกอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่ผมมองว่ามันเป็นละครโรงใหญ่เลยนะครับซึ่งมันไม่ได้มีเฉพาะพระเอกแล้วก็นางเอกแล้วก็การพยายามทำวิจัยเนี่ยผมคิดว่าปีอย่างน้อยเนี่ยในปี2ปีเนี่ยจะต้องมีผมอยากจะทำวิจัยเกี่ยวกับนี่แหละกับเกี่ยวกับสิ่งที่ผมจะสอนเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในโรงเรียนเพราะว่าครูนะครับหรือนักศึกษาเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ดีมากในการวิจัยสำหรับผมอะไรอย่างนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับส่วนหนังสือจะออกมาหรือเปล่านี่ต้องลองดูว่าทางสำนักพิมพ์เขาจะสนใจหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าดูจริงๆแล้วถ้าสำนักพิมพ์ไม่สนใจก็อาจจะทำเป็นฟรีคอปปี้ทำเป็นออนไลน์แจกกันก็ได้ครับไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรนะครับแล้วก็เห็นว่ามันควรจะคุยกันนี่แหละแล้วผมหวังใจอย่างยิ่งว่าในอนาคตเนี่ยนะครับอาจจะมีเราอาจจะได้ร่วมงานกันอีกนะครับผมอาจจะคิดไวๆว่าอาจจะจัดเสวนาวิพากษ์เรื่องหลักสูตรครู4ปีเนี่ยแล้วผมคิดว่าถ้าเราไม่เริ่มแล้วใครจะไปเริ่มใช่ไหมผมว่าถ้าเราเริ่มกันได้เดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากครับที่เสียสละเวลานะครับมาร่วมงานครับขอบคุณครับค่ะมาถึงช่วงท้ายสุดนะท้ายสุดของงานเสวนานะคะจากพระคุณที่3ถึงคศ3นะคะพลวัตวิชาชีพครูว่าด้วยอำนาจและสถานภาพทางสังคมในสังคมไทยนะคะหัวข้อที่เราได้พูดคุยนะเสนอในวันนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่มาเติมเต็มวันครูนะนอกจากที่อื่นๆพื้นที่อื่นจะมีงานพิธีกรรมต่างๆแล้วนะคะในที่นี้เองเราก็ได้พูดคุยนะในเรื่องของวิชาชีพครูสถานภาพของครูนะที่มีข้อเสนอมาจากหลายท่านในที่นี้นะก็จะขอขอบคุณอีกครั้งอย่างเป็นทางการนะคะขอขอบคุณดร.ทิชานนท์นะชุมแวงวาปีนะคะขอขอบคุณศึกษานิเทศเอกภพนะพรหมวิสุทธิรักษ์นะขอขอบคุณอาจารย์เจนสมุทรแสงพันธ์แล้วก็ขอขอบคุณครูดีมชัยวัฒน์ธรรมชัยนะคะที่นะคะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะอย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะในงานเสวนาครั้งนี้แล้วก็เป็นประโยชน์กับงานวิจัยของอาจารย์พิญญาพันธ์นะคะแล้วก็ทุกคนนะคะก็มีเป้าหมายมีปลายทางที่เหมือนการร่วมกันก็คืออยากเห็นความก้าวหน้าในวิชาชีพครูนะที่จะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของการศึกษาไทยนะแล้วก็พูดถึงมีความเป้าหมายที่จะอยากจะเห็นความมั่นคงในวิชาชีพครูซึ่งความมั่นคงที่ว่านี้ก็ไม่ได้หมายถึงความมั่นคงในเรื่องของเงินทองอย่างเดียวจะเป็นความมั่นคงที่ควบคู่ไปกับความมั่นคงของสังคมไทยที่ยึดโยงกับสังคมสังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะคะก็นะถือเวลานะคะพอเหมาะพอเจาะแล้วนะก็ขอปิดงานเสวนาสังคมศึกษาในที่นี้แล้วก็หวังยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกันอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ